บอกว่านับถือศาสนาพุทธด้วยแต่ทำไมไม่เรียนล่ะโหเยอะจัง 84,000 พระธรรมขันธ์ภาษาบาลีอีกโอ้ไม่รู้เรื่องหรอกต้องทำมาหากินด้วยใช่ไหมก็นี่ไงมาเรียนวัดสังฆทานเนี่ยเขาก็เรียนโยมมาถึงนิยมไปใส่บาตรเนี่ยรู้เรื่องทานแล้วใช่ไหมเออก็เรียนรู้เรื่องทานแล้วโยมมาถึงก็รับศีลก็รู้เรื่องศีลแล้วใช่ไหมพอมานั่งเขามาเจริญสติภาวนาเขาก็บอกว่ามาเจริญกรรมฐานภาวนาพัฒนาจิตพัฒนาปัญญานี่ก็รู้แล้วเรื่องภาวนาเพราะฉะนั้นรู้เรื่องฐานเรื่องศีลเรื่องภาวนาจบแล้วรู้แค่นี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเคยบอกอาตมาว่าถ้าจะเรียนปริยัติเนี่ยอยากจะรู้น่ะเรียนไปได้เลยเขาเรียนจนจบด็อกเตอร์เลยมีในประเทศไทยแล้วเนี่ยมีถึงด็อกเตอร์เลยแต่ถ้าจะเรียนปฏิบัติเนี่ยท่านบอกให้มารู้กายกับใจเราเท่านั้นแหละเพราะนั้นคนไม่มีความรู้ยิ่งดีใหญ่เลยเกิดการเข้าใจผิดว่าเราไม่รู้อะไรจะไปทำเขาได้ยังไงใช่ไหมก็จะคิดอยู่อย่างเงี้ยก็จะปฏิบัติกันยังไงโอ้โหเขาทำแล้วอายเขา มันจะอายก่อนแล้วตอนเนี้ยซึ่งจริงๆมันการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องอายไม่อายหรอกการทำความดีไม่น่าอายอะใช่ไหมเป็นความดีทั้งนั้นเลยมาเรียนรู้เรื่องจริงมันเป็นเรื่องที่น่าทำไอ้ที่เวลาไปทำที่มันไม่ดีทำบาปมันกลับไม่อายก็มีส่วนใหญ่มากซะด้วยนี่ก็เลยเกิดการเข้าใจผิดก็เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิมีความเห็นไม่ตรงไม่ถูกต้องเราก็มาเรียนรู้ทำสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นก็ค่อยรู้ไปเดี๋ยวก็จะค่อยๆพัฒนาไปก็เริ่มต้นก็รู้แค่นั้นแหละต้องรู้เรื่องตรงนี้แหละก็ที่ทำไมต้องให้ทานท่านบอกว่าอยากรวยก็ให้ทานใช่ไหมโอ้โหมันก็ยังจนอยู่เลยถ้าให้ทานแล้วมันก็จะหมดนะเนี่ยมันจะมีกินไหมเนี่ยพระเจ้าให้แบ่งเงินเป็นสี่อย่างเป็นสี่กองนะเวลาได้มาเนี่ยใช่ไหมท่านมีวิธีการแบ่งเพราะการให้ทานเราก็ต้องนี่เราก็มาคิดตรงนี้อีกว่าการทำบุญบุญก็แคบมากแต่สมัยเนี้ยก็มาคิดว่าการทำบุญก็คือการเอาของมาถวายพระแล้วก็ได้บุญจงว่างั้นป่ะใช่ไหมก็เลยต้องมาวัดแต่นี่ถ้าอยู่บ้านไปช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากให้คนขาดที่พึ่งเนี่ยเรากลับกลายเป็นว่าไม่ได้บุญเป็นทานบุญมันมีตั้ง10อย่างทานนี่เป็นแค่1อย่างในจำนวนทั้งหมดนั้นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ค่อยทำความเข้าใจเดี๋ยวขอไปที่ธรรมะบอกกล่าวไว้ตอนต้นว่า การปฏิบัติมันมี2อย่างก็เรียกว่าในรูปแบบกับนอกรูปแบบแต่ในรูปแบบที่เดียวมาเรียนนี่แหละก็มีวิธียืนเดินยังไงวิธีการเดินเดินยังไงเอ๊ะเราก็ยืนเป็นก็เดินเป็นทำไมต้องมาบอกมาเรียนรู้วิธีเนาะวิธียืนให้มีสติเดินให้มีสตินั่งให้มีสตินอนมีสติอันนี้คือในรูปแบบถ้าเป็นที่คอร์สนี่ก็จะสอนแม้กระทั่งการรับประทานให้มีสติทานยังไงนี่มีที่เดียวพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านสอนตรงนี้แล้ววิธีเนี้ยถ้าใครทำได้จะเป็นวิธีที่ยากที่สุดอ่ะเป็นกรรมฐานบทที่ยากที่สุดยืนนี่ว่ายากที่สุดละในอิริบททั้ง4เนี่ยนี่บทยืนเนี่ยจะยากแต่ว่าก็สงบได้เร็วเวทนามันเกิดเร็วอันนี้ถ้าไปเรื่องของพิจารณาอาหารเนี่ยโอ้มันจะยากกว่านั้นครับอีกมันจะไม่ค่อยทันเพราะมันตาก็เห็นรูปที่เคยกินเคยชอบมันก็เกิดอาการแล้วหูได้ยินเสียง ยิ่งไปได้ยินเสียงก็กำลังทำชีชาชีชาโอ้โหมันน่าจะอร่อยแล้ว กินก็ไปแล้วใช่ไหมพอจมูกได้กลิ่นอีกโอ้โหหอมน่ากินจังมันมาทุกทางเห็นปะจนกระทั่งเราถึงจะเอาเข้าไปสัมผัสเข้าไปแตะลิ้นเข้าไปถึงจะรู้รสชาติเนี่ยก็เรียกว่าอาหารสี่ยงเคยได้ยินคำว่าอาหารสี่ไหมใครเคยได้ยินมั้งเขาสวดอภิธรรมให้ฟังทุกวันเนี่ยเหตุปัจจโยไงธรรมที่ช่วยอุปการะโดยการเป็นผู้นำอาหารสี่คือสิ่งที่อุปถัมภ์แก่รูปธรรมนามธรรมก็เรามีรูปกับนามรูปคือร่างกายที่เห็นนามอยู่ที่จิต4อย่างไม่เห็นแต่รู้สึกได้เห็นไหมอาหาร4มีอะไรบ้างอันที่1เรียกว่ากลิ่นกลาอาหารอาหารที่เป็นคำที่เรากินทุกชนิดเป็นอาหารเนี่ย
อย่างเขาเรียกกลิ่นอาหารอันที่สองเขาเรียกว่ามโนสัญเจตนาอาหารกลิ่นอาหารนี่เป็นอาหารอันเดียวที่เรียกว่าเป็นของกายนอกนั้นเป็นของจิตหมดเลยอันที่สองเรียกมโนสัญเจตนาอาหารคืออยากจะรับประทานอะไรวันนี้นึกอยากมันเห็นภาพแล้วนะใช่ไหมรูปอารมณ์เกิดขึ้นละพออยากปุ๊บกินเข้าไปแล้วจบรับประทานเข้าไปแล้วด้วยจิตที่อยากนั่นแหละอันที่สามก็เรียกว่าผัสสะอาหารผัสสะอาหารที่กล่าวเมื่อกี้เนี่ยเมื่อตาเห็นรูปอ๋อนี่เคยกินอร่อยใช่ไหมแล้วก็กินเข้าไปแล้วเนี่ยเมื่อหูได้ยินเสียงโอ้เสียงนี้ทอดสเต็กแน่เลยสีชาอยู่เนี่ยโอ้มันอร่อยกินเข้าไปแล้วนะภาษาทางจมูกได้กินอ๋อหอมจังเลยรับประทานไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยทางจิตมันเข้าไปแล้วก็เรียกภาษาแล้วก็สุดท้ายก็เรียกว่าอะไรวิญญาณอาหารวิญญาณอาหารนี่ต้องเข้าไปสู่ลิ้นถึงจะรู้เพราะที่ลิ้นมีวิญญาณเป็นจิวหาวิญญาณเมื่อกระทบลิ้นถึงจะรู้รสชาติว่าหวานเปรี้ยวหวานเค็มขมกลมกลมมี5รสเปรี้ยวหวานเค็มขมกลมกลมรสชาติที่มนุษย์จะสัมผัสได้แล้วลิ้นคนเนี่ยจะสัมผัสรสต่างกันปลายลิ้นรสหนึ่งไอ้ข้างๆลิ้นอีกรสไอ้กลางๆอีกรสแต่โคนลิ้นไม่มีรสก็ต้องลองดูนะนี่การจะมาเจริญสติแบบนี้เราจะแยกตรงนี้ออกแล้วเราจะรู้เลยว่าไอ้ที่เรากินในทุกวันนี้มันกินแบบหลงอะสังเกตไหมว่าถ้าของอะไรที่อร่อยเนี่ยเข้าปากปุ๊บเคี้ยวๆๆกืนแล้วตักใหม่ละมันจะร้อนมากเพราะมันอยากใช่ไหมการฝึกสติในท่าในบทการรับประทานเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าให้เรารู้ว่าเรารับประทานเพราะความหิวไม่ใช่เพราะความอยากเอาเข้าปากไปเนี่ยก็ต้องทำสติทั้งหมดเลยนะจับช้อนค่อยๆตักยกขึ้นมาก็รู้การเคลื่อนไหวหมดแล้วมาแตะยังไม่อ่านนะแตะไปก่อนหลวงพ่อที่ท่านบอกอ่าแล้วก็อมแล้วก็ช้อนลงไปวางแล้วก็มือมารวมก็อมไปก่อนแล้วก็ถามว่า มันอยากหรือมันหิวถามใจตัวเองนี่แหละเวลามันหิวเป็นไงใครรู้บ้างได้มีรางวัลเวลาหิวเป็นไงหิวจนท้องมันร้องจอกๆใช่ป่ะเพราะหิวที่ท้องมันจะร้องจอกแสดงว่าเราหิวก็เริ่มรับประทานแต่ถ้าอมไว้แล้วถามมันก็เกิดอยากขึ้นมาอยากแล้วมันเป็นไงเวลาอยากเกิดอาการไงโยมตอนตักอาหารเนี่ยโยมจะอยากแล้วละตอนพิจารณาอาหารเนี่ยเคยสังเกตไหมอ้าวอยากจนน้ำลายไหลเลยใช่ถูกต้องหลวงพ่อท่านสอนอาตมานะท่านสอนในตอนที่ไปเข้าคอร์สนี่แหละก่อนจะบวชนี่แหละท่านบอกอยากยังไงรู้ไหมยังไงหลวงพ่อเคยเห็นหมาไหมท่านว่างี้นะหมาเวลามันอยากทำลายมันยืดเลยใช่ไหมถ้าอยากก็เป็นหมานั่นแหละ จำติดสมองเลยตั้งแต่นั้นเมื่อไหร่พอมันอยากรู้เลยโอ้ยหมา มันลดความอยากไปเยอะเลยโยมเอาท่าดีเนี่ยนะเอาไปใช้ได้ไหมส่วนคนลิขสิทธิ์ไอ้จริงๆทำให้เราไม่ก็เรียกว่าโอ้ยิ่งไปเจอกับหลวงปู่ท่านบอกอีกแบบก็ไปส่งอารมณ์เราให้ท่านฟังแล้วบอกเนี่ยบทนี้ถ้าใครทำได้นะอาหารเลปธาตุปฏิกูลสัญญามีในหนึ่งของ40กองเลยสมถะกรรมฐานเป็นสมถะนะแต่มันเป็นวิปัสสนาอยู่ในนี้ด้วยบอกท่านบอกว่าถ้าใครทำได้แล้วก็ไม่จะกล้าแล้วต้องกลัวสว่างนั่นแหละเราก็เอ๊ะมันจะกล้าแบบไหนอ่ะก็เนี่ยไปสังเกตเลยเวลาจะตักอ๋อแต่ละคนนี่มันร้อนรนเหมือนกันนะมันรนเลยนะเวลามันร้อนมันอยากก็จะออกอาการเราก็สังเกตจิตเราก็ได้มันก็เป็นเหมือนกันเราก็เลยรู้อ๋อถ้าเกิดเราปฏิบัติตรงนี้ได้บทนี้นะความอยากไม่ใช่ปัญหาอาหารไม่ใช่ปัญหาเลยทานก็ได้ไม่ทานก็ได้นี่พาถึงได้อดอาหารก็ได้อยู่ก็ได้เป็นเดือนๆโดยไม่ต้องรับประทานแต่น้ำขาดไม่ได้แล้วถ้าใครได้บทนี้ท่านบอกว่าสามารถปฏิบัติถึงอรูปฌานได้ก็น่าคิดกันนะอยู่บ้านว่างๆคนเดียวก็ลองดูได้นะเด็กก็เรียกว่ากินเป็นบุญกินแบบนี้จะได้บุญเลยจะมีสติด้วยแต่ถ้าไปอยู่กับเพื่อนกับผมก็อย่าไปทำกันนะหาว่าบ้ามานั่ง
มันต้องนับไปด้วยต้องเกี่ยวทุกๆการเคลื่อนไหวเลยเนี่ยสติปัฏฐานก็ดูทุกการเคลื่อนไหวตั้งแต่เราเคลื่อนไหวแล้วจับเรามาแตะผ้าอมวางเสร็จแล้วก็เริ่มเคลื่อนไหวก็นับไปจะเห็นการทำงานของในปากเราทำยังไงลิ้นทำหน้าที่ยังไงฟันมันทำยังไงเอาลิ้นกับฟันไม่เจอกันเลยลิ้นนี่เป็นตะหลิวนะผัดไปก็ผัดมาเนี่ยมันต้องเอาเพราะน้ำลายมันจะออกมาจากลิ้นเนี่ยมันเป็นน้ำย่อยก็ออกมาก็ผัดไปผัดมาก็คลุกเคล้ากับน้ำลายนี่แหละอร่อยถ้าน้ำลายไม่ออกไม่อร่อยถ้าใครรีบๆเนี่ยปุ๊บๆมันแตะแค่ลิ้นรู้สึกที่ลิ้นแล้วเนี่ยเกินเข้าไปแล้วทีนี้น้ำต้องตามแล้วก็เคี้ยวไม่ละเอียดแล้วก็มีผลอีกทีคือถ้าเคี้ยวไม่ละเอียดเนี่ยเป็นผลต่อสุขภาพเลยโรคอีกหลายโรคตามมาแค่เคี้ยวอาหารไม่ละเอียดเท่านั้นเองตรงข้ามถ้าเราเคี้ยวละเอียดละเอียดเนี่ยได้ยอมมาอยู่ในเนตัจฉิกเนี่ยสบายเพราะฉะนั้นในเนตัจฉิกเนี่ยก็เตรียมตั้งแต่กลางวันเลยนะอาหารเป็นปัจจัยอาหารตรงนี้แหละถ้าเรารับประทานอิ่มมากเสร็จรับรองง่วงแน่ๆใช่ไหมเราจะแก้ยังไงอ่ะไปล้วงเขาออกใช่ไหมไปล้วงออกมาได้ไหมเราจะสังเกตได้ถ้ามากไปเราอินทรีย์ตัวนี้จะครอบงำแล้วแต่ถ้าน้อยไปล่ะก็ไม่ไหวอีกทุรนทุรายมันจะหิวมันจะวิงเวียนมันจะอะไรไปเลยนั่นนี่โภชเนมสัญญุตาเขาเกิดแล้วรู้จักประมาณในการบริโภคแล้วก็รู้แล้วยอมทดลองดูก็ได้ถ้ารับประทานเผ็ดๆแล้วเป็นยังไงถ้ารับประทานหวานมากๆแล้วเป็นยังไงรับประทานออกเค็มๆแล้วเป็นยังไงแตกต่างกันด้วยในอารมณ์ของคนเนี่ยเราจะเข้าใจโอ้โหมันละเอียดเลยพอเข้าไปแล้วเราจะรู้ในเรื่องเดียวเนี่ยมันเข้าไปละเอียดทุกเรื่องเลย จะเข้าไปสู่ความละเอียดทุกขุมลุ่มลึกเข้าไปเรื่อยๆในธรรมะก็จะเกิดลักษณะแตกต่างไปได้เยอะทำให้เราเห็นรายละเอียดหมดเลยจนกระทั่งไปเห็นปฏิจจสมุปบาทได้เหตุปัจจัยที่การที่ว่ามีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งจะเกิดขึ้นเพราะมีชราเป็นปัจจัยใช่ไหมแล้วเหตุอะไรที่ทำให้เกิดชราชาติการเกิดเมื่อเกิดแล้วมันก็ต้องแก่ใช่ไหมชาติเป็นปัจจัยให้มีชราแล้วอะไรเป็นปัจจัยให้มีชาติก็พบคืออะไรพบคือสิ่งที่เราบันทึกเอาไว้ในความทรงจำเป็นเมมโมรีเอาไว้สัญญาตัวนี้จะบันทึกเอาไว้ถ้าเราโกรธก็เป็นภพที่โกรธก็เป็นภพนรกเวลาตายแล้วก็ไปเกิดภูมินรกนี่แหละสะสมทุกวันเลยเราก็รู้ว่ามันไม่ดีแต่เราไม่เห็นตรงนี้ไงดังนั้นถ้าอยู่ในความละเอียดของจิตแล้วเราจะเห็นเลยว่าอ๋อนี่เหตุเกิดทั้งหมดเลยจิตที่คิดนี่เกิดหมดเลยท่านถึงบอกว่าการเกิดที่ตรงนี้เองเกิดจากอายตนะที่มันกระทบกันตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วมีความรู้สึกชอบกับไม่ชอบมันก็ปรุงแต่งแล้วแล้วทีนี้ก็กลายเป็นปัญหาต่อเมืองมาเลยเลยนี่แหละพอเหตุว่ามีเริ่มต้นจากมีวิญญาณตะกี้นี้ไปถึงไหนมีภพใช่ไหมภพเป็นเหตุให้เกิดอะไรเป็นเหตุให้เกิดรูปนามชาติเป็นเหตุให้เกิดภพอยู่ที่จิตภพทำให้เป็นเหตุให้เกิดรูปนามที่เป็นตัวเรารูปนามเป็นเหตุให้เกิดอะไรให้เกิดวิญญาณนั้นวิญญาณเมื่อมีวิญญาณมันก็ต้องหารูปนามที่จะเกิดเหตุเพราะมีวิญญาณจึงทำให้มีรูปนามแต่มาจากความที่เรียกว่าเริ่มต้นจากอวิชชาเป็นตัวไม่รู้อวิชชาเป็นเหตุทำให้เกิดสังขารปรุงแต่งสังขารเป็นเหตุทำให้เกิดอะไรสังขารเป็นเหตุให้เกิดอะไรวิญญาณตะกี้นี้กล่าวแล้ววิญญาณเป็นเหตุให้เกิดรูปนามรูปนามเมื่อมีแล้วเป็นเหตุให้เกิดอะไรของรูปนามก็ผัสสะตาหูจมูกลิ้นกายใจผัสสะกระทบแล้วเป็นเหตุให้เกิดเวทนาชอบไม่ชอบถ้าพูดถึงนี้งงไหมจะงงสักหน่อยเนาะเพราะฉะนั้นแต่จริงๆอาตมาถ้าจะพูดกับทั่วไปก็จะบอกเรื่องของพระพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมกับทั่วไปเนี่ยถ้าว่าไม่ใช่เข้ามาในข่ายพยานนะเรียกว่าข่ายพยานแสดงว่าบารมีเขาจะถึงเนี่ยท่านจะตัดตรงนั้นเลยตรงไหนก็ตรงนั้นเลยถึงจุดของเขาอะก็จะเข้าใจได้เลยแต่ถ้าเป็นพื้นฐานทั่วไปท่านจะ
มาแสดงเกี่ยวกับเรื่องอนุปุพพิกถากล่าวเรื่องทานก่อนการให้แล้วก็ถัดมาก็เรื่องของศีลศีลกถาถัดมาก็เรื่องของสักกะคถาก็คือเรื่องของเทวดาอนุภาพหรือว่าอานิสงส์ที่รักษาศีลให้ทานไปเกิดเป็นเทวดาชั้นไหนแล้วก็มาพูดถึงเรื่องโทษของการอยู่ในกามโทษของกามกามคือตาหูจมูกลิ้นกายกระทบแล้วชอบถูกใจใช่ไหมรับประทานแล้วมันถูกใจก็ตามไปกินต่อที่สิงคโปร์ใช่ปะนี่แค่ถูกใจนะมันเป็นเรื่องเยอะเลยเนี่ยก็เรียกว่ากามของคุณทั้งห้างั้นเมื่อเห็นโทษของกามแล้วการที่อยู่จะต้องหามาให้มันเพียงให้มันพอในมาหามาสนองกามตัณหาความอยากตัณหาคือความอยากกามคือความชอบเท่านั้นนะอยากที่ตามันเห็นรูปแล้วมันก็อยากก็ไปหามาใช่ไหมวันนั้นผ่านเดินไปห้างไปเห็นเขาตังไม่พอกลับมาบ้านทุกเกิดแล้วเหมือนกันนะเสร็จแล้วก็มาหาวิธีการเอาเก็บไว้ก่อนเอาไปซื้อจนได้ตามไปเอามาหูได้ยินเสียงนี่โอ้โหเพลงเพราะจังเลยใครร้องเนี่ยเอาไปซื้อแผ่นมาจมูกได้กลิ่นก็ตามไปกินตามไปดมเนี่ยมันจะเป็นสาเหตุตรงเนี้ยก็เรียกว่าพอรู้โทษของกามแล้วเราก็เห็นอานิสงส์ของการออกจากกามเนี่ยที่โยมมานี่แหละที่มาอยู่อย่างนี้เขาเรียกว่าออกจากกามมาชั่วขณะเป็นเนกขมะเป็นเนกขมะสังคโปเป็นดำริชอบก็ออกมาเรียนรู้มาอยู่วัดมาลำบากอยู่อย่างนี้แหละทนยุงกัดทนหนาวทนใช่ไหมทนง่วงอีกทีนี้คนที่อยู่ในช่วงนี้เนี่ยส่วนมากอาตมาถึงได้ไม่ค่อยอยากจะบอกอะไรมากอยากให้โยมถามมาเลยเพราะว่าเชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความรู้พอสมควรเป็นผู้มีปัญญาแล้วนะจะมาอยู่ในตาจิกนี่ไม่ใช่คนธรรมดาหรอกจริงๆคนที่คิดจะอยู่ในเนี่ยเพื่อมีจุดประสงค์จริงๆเขามีนิสัยมาก็เลยมาทำต่อแต่บางคนก็อยู่เพื่อไม่ให้มันง่วงก็หาวิธีอะไรมันจะแก้ง่วง ใช่ไหมกาแฟก็ลองมาแล้วกาแฟนี่อยู่ได้ไหมได้แต่ถ้าหมดฤทธิ์กาแฟก็น็อกทันทีไม่มีข้อแม้ตายเลยหลับชนิดตายเลยดังนั้นจริงๆแล้วในการปฏิบัติในตัจจิกังคตุดงเนี่ยเป็นตุดงขวัตข้อที่13เป็นสิ่งที่ทำได้ยากเขาถืออริยบท3ยืนเดินนั่งถือการไม่นอนเป็นวัดจริงๆนอนได้ไม่ได้แต่ว่าไม่ให้หลังแตะพื้นนอนท่าไหนอ่ะก็นอนสีหาแต่ญาติได้ไม่ให้หลังแตะนั่งก็ไม่ให้เอาหลังแตะยืนก็ไม่ให้เอาหลังพิงจะใช้แบบนี้ก็คือใช้อิริบทยืนเดินนั่งแม้แต่นอนก็ได้แต่ว่าไม่ให้หลังมาแตะเท่านั้นเองห้ามมาหลังไปแตะกฎกติกาตรงนี้อยู่แล้วทำอะไรเพื่อการทำสติให้ต่อเนื่องกันจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ได้แต่นี้ของเราจะมีช่วงแรกจะเป็นเรื่องของการนั่งใช่ไหมอันนี้ไฟบังคับทุกๆคนทำอยู่จะต้องสวดมนต์เสร็จแล้วก็นั่งเราก็นั่งหลังจากนั่งแล้วต่อจากนั้นมาจะยืนจะเดินได้ไม่เป็นไรเนี่ยเดินฟังก็ได้อย่างเพื่อนผมแดงก็บอกไงใช่ไหมจะยืนฟังนั่งฟังนอนฟังขออย่างเดียวโปรดจำคืออย่าดำน้ำลงไปฟังก็ว่าไปงั้นก็จะฟังไงก็ได้ถือว่าไม่ผิดหลายคนสงสัยไงว่าถ้ามานอนฟังมันจะบาปไหมเนี่ยจะนอนอย่างเดียวไม่ควรแต่ถ้านั่งอยู่ตรงนี้ก็อย่างเงี้ยไม่ควรถ้าจะนอนต้องไปเลยไปเข้าที่ก็เขาอยู่เพื่อการทำสติต่อเนื่องเนี่ยแล้วการที่อยู่ได้เนี่ยจริงๆถ้าสติมันอยู่ต่อกันนะมันต่อกันได้จริงเนี่ยโยมจะเกิดบางอย่างขึ้นความเบากายเบาจิตจะเกิดบางทีมันเกิดปิติขึ้นมาเนี่ยคนจะอยู่ได้เพราะมันจะมีปิติตัวนี้แหละหล่อเลี้ยงถ้าปิติเกิดได้เนี่ยมันก็จะอยู่ไปเฉยอาตมาได้ครั้งแรกใช้วิธีเดินนี่แหละตรงนั้นตรงนวกะก่อนไม่มีอ่ะแต่ฝั่งตรงข้ามนั้นนั่นข้างๆนวกะที่เป็นสวนอยู่นะนั่นแหละมีศาลาอยู่หลังหนึ่งก็เรียกศาลายิ้มก็เอาไว้ลงศพไปตั้งไว้ที่นั่นก็เนกขมะผู้ชายจะนอนที่นั่นส่วนผู้หญิงก็อยู่ข้างใน อาตมาก็นั่งสมาธิเสร็จแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำที่นู่นพอเข้าน้ำเสร็จก็นึกจะทำยังไงจ
แต่จริงตอนนั้นก็รู้จักวิธีเดินแล้วบังเอิญอยู่เมื่อ2วันก่อนหน้าที่จะไปอยู่ครั้งเนี้ยก็เจอพระที่ท่านเข้าห้องพระที่เข้าห้องกรรมฐานอยู่ที่เนี้ยเมื่อก่อนจะมีอยู่ประจำตอนนี้ก็ไม่มีแล้วท่านจะอยู่แต่เฉพาะในกุฏิเนี่ยไม่ออกไปไหนเลยก็จะเอาอาหารไปส่งให้วันละครั้งส่วนน้ำปานะก็อยู่ที่ท่านจะเอาหรือไม่ก็บอกได้แต่ส่วนมากถ้าเข้าห้องท่านไม่ค่อยฉันน้ำปานะก็หรอกฉันน้ำเปล่าธรรมดาจะไม่มีน้ำสีน้ำอะไรน้ำพระเปล่าดีที่สุดเสร็จแล้วเวลา12อาทิตย์15วันทุกวัน15ค่ำเราจะมีการลงโบสถ์กันเนี่ยลงโบสถ์ฝังปฏิโมกเพราะฉะนั้นท่านจะออกจากจุดเนี่ยในกุฏิเนี่ยเดินมาลงโบสถ์ที่โบสถ์เนี่ยยังว่าใช้เวลาเท่าไหร่เดินมา ท่านมาเดินไปนี่ประมาณไม่เกินสิบนาทีเนาะท่านเดิน2ชั่วโมง เดินไงอ่ะ2ชั่วโมงโอ้เดินงามมากท่านเดินแบบรู้สติทุกขั้นตอนเลยสติปัฏฐานเลยการเข้าห้องก็คือการไปเจริญสติปัฏฐานให้มันต่อเนื่องอยู่กับตัวเองจิตไม่ไปไหนจิตพยายามเก็บเอาไว้ก็เรียกว่าเริ่มต้นจากการเก็บอารมณ์เก็บอารมณ์ก็คือไม่พูดกับใครบิณฑบาตมาแล้วก็มาฉันเองแล้วก็ไม่พูดกับใครหรอกอยู่องค์เดียวอย่างนั้นแหละแล้วทำสติเราไปเรื่อยยิ้มก็ไม่ได้นะยิ้มก็ส่งอารมณ์หน้าออกไปเวลาไปยิ้มกับใครก็ไม่ได้ก็ต้องเฉยๆอย่างเดียวอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีต้องเอาไว้ข้างในหมดก็เรียกว่าเก็บหมดยันไงอยู่กับตัวเองบีบคั้นจนกระทั่งมันสามารถอยู่ได้พอเก็บอารมณ์ผ่านแล้วนี่ก็ครูบาอาจารย์เห็นพิจารณาแล้วโอเคผ่านก็ให้เข้าห้องเข้าห้องก็ไม่ต้องบิณฑบาตแล้วตอนนี้เขาจะเอาไม้ให้เลยวันละมือวันละครั้งก็จะอยู่อย่างนั้นเนี่ยมีคนอยู่ได้เป็น3ปี5ปีอยู่เฉพาะแค่ห้องอย่างเดียวแล้วในห้องก็ไม่มีอะไรมีผ้า3ผืนเอาไอ้สังกตินี้เป็นหมอนพับแล้วก็เป็นหมอนหนุนจีวรก็เป็นผ้าห่มก็มีเสื้อให้ปืนหนึ่งก็มีบาตรของเราอยู่มีแค่นั้นอยู่กับความไม่มีโยมลองดูสิใครเคยอยู่วัดนี่อยู่นานๆลองอยู่กับความไม่มีดูแล้วจะเห็นอานิสงส์ของมันจะเห็นทรัพย์ภายในมันเกิดขึ้นบารมีเกิดได้คนที่อยู่นานๆนะถ้าไม่ตรงนี้นะพยายามทำตรงนี้ให้ได้เนี่ยเดี๋ยวจะเห็นเลยว่าอยู่ๆมีคนเอานู่นมาให้เอาไอ้นี่มาให้ได้ยังไงบารมีมันเกิดได้เพราะแม้แต่ศีล8ก็โยมก็ทำได้ศีล5ก็ทำได้ถ้าปฏิบัติอย่างนั้นอยู่แต่นี่มันทำยากเนาะความที่เคยชินอยู่กับข้างนอกมันต้องใช้ต้องจ่ายต้องอะไรสารพัดทีนี้อย่างถ้าจะอยู่อย่างแบบนั้นอยู่ยังไงก็ที่นี่เขากินฟรีอยู่ฟรีไม่ต้องเสียตังค์ใช่ไหมไม่ต้องใช้ตังค์ซื้ออะไรโยมก็จะเถียงแล้วอาจารย์ไม่ได้เป็นผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงมันมีเรื่องต้องใช้นะอันนั้นเราก็ยกเว้นไปอะไรที่มันจำเป็นเท่ากับเราลองใช้แต่ที่จำเป็นจริงๆเดี๋ยวเราจะรู้จักคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงความสันโดษในจิตจะเกิดขึ้นสันโดษนี่ไม่ใช่ว่าเราไม่ยุ่งกับใครไม่ใช่นะสามารถอยู่ได้โดยไม่ขัดแย้งอะไรกับใครสันโดษจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเริ่มต้นจากการที่อยู่กับตัวเองก่อนสันโดษจะเกิดได้แต่เมื่อต้องฝึกสติให้มันได้ต่อเนื่องจริงๆนะมันก็จะค่อยๆเกิดคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงว่านั่นแหละก็ตั้งนานแล้วจนคนก็ยังไม่เข้าใจเนาะเศรษฐกิจพอเพียงมันเป็นยังไงก็หาว่ารัดเข็มขัดต้องประหยัดจริงๆไม่ใช่อาตมาเนี่ยเข้าใจมาตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยนะพอในหลวงพูดเศรษฐกิจพอเพียงนี่อ๋อเลยพ่อโยมพ่อป้าอาตมาเนี่ยจะสอนเรื่องนี้ก็เขาก็บอกง่ายๆนะจะใช้อะไรก็ได้ลูกของใช้ทุกอย่างเนี่ยของถูกมันอาจจะไม่ค่อยดีหรอกแต่ของดีมันก็อาจจะแพงแต่บางทีของแพงก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็มีเพราะนั้นอยู่ที่เราเลือกใช้อาจจะซื้ออะไรก็ได้ที่มันจะแพงอะไรก็ได้แต่เมื่อซื้อแล้วใช้ให้คุ้มค่าใช้จนกว่ามันจะใช้ไม่ได้นั่นแหละมันก็เลยติดเป็นนิสัยใช้อย่างนี้มาเพราะในหลวงบอกนี่ก็อ๋ออย่างนี้เองเราใช้อะไรก็ได้ที่เราชอบใจถูกใจเราก็เอามาใช้แต่ว่าไม่ใช้จนเกินไปไงอาตมาให้ง่ายๆว่าลองไปดูในห้องนอนของเราก็ได้มันเล็กหน่อยถ้าในห้องใหญ่ๆแล้วมันของมันเยอะใช่ไหมในห้องนอนอาจจะของไม่มากแล้วโยมก็จดไปเลยมีอะไรบ้างกี่ชิ้นจดใส่ป้ายขึ้นป้ายไว้ข้างฝาเลยมีอะไรบ้างในห้องเราแล้วก็สังเกตว่าอะไรที่เราหยิบใช้ทุกวันพอหยิบอะไรใช้ก็
ขีดไว้พอหยิบอะไรใช้วันนี้ก็ขีดไว้ทำตารางวันที่เลยแล้วเดี๋ยวจะรู้ว่าอะไรที่มันใช้ทุกวันอะไรที่มันนานๆใช้ทีแล้วอะไรที่มันตั้งไว้ไม่เคยใช้เลยเป็นปีเนี่ยไม่พอเพียงเอาต่างๆมาตั้งมองไว้เฉยใช่ไหมง่ายๆนะตรงเนี้ยเราจะเห็นความจำเป็นเลยชีวิตมันเป็นอย่างนี้ตอนนี้ฝรั่งเขาทำแล้วนะกลายเป็นว่าเราเมืองพุทธแทนที่จะทำเขาทำแล้วเขาทำแบบเขาเรียกว่าเตรียมตัวจ่ายเขาก็จะเคลียร์พื้นที่เคลียร์ของหมดเลยอะไรที่เขาไม่จำเป็นในชีวิตค่อยๆเคลียร์นึกว่าถ้าเราตายพรุ่งนี้เนี่ยของนี้เราจะจัดการยังไงเขาคิดอย่างนั้นนะเข้าใจคิดดีเหมือนกันนะของมันดูมันเยอะแยะเพราะถ้ามันเป็นของของเราถ้าเราตายเนี่ยเขาจะเอาไปไหนอ่ะมีใครใช้ไหมของคนตายไม่กล้าใช้นะเอาไปไกลๆเลยทั้งที่ก็ของดีทั้งหมดตอนที่เราอยู่เนี่ยโอ้โหของรักของห่วงเลยของทุกอย่างดีหมดแต่พอตายแล้วมันกลับเป็นของคนตายไม่มีใครเอาต้องไปให้คนที่เขาไม่รู้นะก็ถึงจะใช้ได้ ถ้าเขารู้เขาก็ไม่กล้าใช้จริงป่ะก็เป็นวิธีที่ดีเขาก็ค่อยๆเคลียร์ออกไปให้คิดว่าถ้าพรุ่งนี้ตายเราจะทำไงของโอ้โหมันเยอะแยะไปหมดเลยทำให้เราเกิดความรู้สึกตรงนี้ได้เขาเรียกว่ารู้ประมาณรู้จักประมาณในการบริโภคของใช้ของอะไรต่างๆได้ตรงเนี้ยถ้าทำตรงนี้ได้ฮะจิตเนี่ยมันจะเป็นจิตมันจะดีจิตมันจะเริ่มรู้สึกว่าเขาเรียกว่าสมถะเกิดขึ้นสมถะคือความสงบเนี่ยมันจะเกิดอาการพวกนี้นะจะกินจะปัจจัยสี่มนุษย์มีอะไรอาหารเครื่องนึ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคใช่ไหมของพระเขาทำพระต้องพิจารณาอย่างนั้นนิยมมาไปใช้ก็ได้ไม่รู้เคยได้ยินไหมแต่ว่าพระจะสวดกันบ้างวันธรรมดาก่อนรับประทานอาหารท่านใช้ปฏิสังขายโยใช่ไหมเราย่อมพิจารณาโดยแยบคายแล้วถึงจะฉันมันนะเป็นไปเพื่ออะไรเพื่อระงับทุกขเวทนาเก่าคือความหิวแล้วก็ไม่ทำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นก็ทรีบใส่เข้าไปก็เดี๋ยวก็จุกทุกขเวทนาใหม่มาแล้วใช่ไหมเพราะนั้นก็ต้องเกี่ยวให้ละเอียดมันก็จะดูวิธีมันนี่มันเริ่มละเอียดแล้วนี่ก็ถือว่าผู้ปฏิบัติมาแล้วเนี่ยสงบได้แล้วเป็นสมถะก็จะสมถะออกไปข้างนอกด้วยเนี่ยมันแสดงตรงนั้นถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าถ้าเราสมถะจริงเราทำตรงนี้ได้แสดงว่าจิตเราใช้ได้แล้วนี่ตรวจสอบเองตัวเองได้แต่ว่าไม่ใช่ว่ามาปฏิบัติแล้วฉันสมาธิฉันสงบแล้วแต่โอ้โหของเต็มไปหมดเลยบ้านนี่รกรุงรังก็ไม่ใช่ก็เป็นเหตุตรงนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นในตรงเนี้ยเริ่มก่อนรับประทานเขาพิจารณาขณะกำลังรับประทานอยู่ก็พิจารณาอีกใช้ยถาปัจจยังก็สิ่งเหล่านี้เป็นสักวาธาตามธรรมชาติเท่านั้นกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่หนึ่งนิดก็คือที่ที่เรารับประทานก็เป็นธาตุแล้วก็ไปเข้าไปบำรุงธาตุเราสี่เพื่อให้คงอยู่ได้เพื่อการประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยที่พาพิจารณาเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้จักประมาณว่าจะแค่พอประทังให้มันพอระงับเวทนาเท่านั้นมันก็จะไม่กินจนกระทั่งมันอ้วนลงมาได้ก็ไม่ไปจุกไปเสียดใช่ไหมของเหลือก็น้อยลงก็จะรู้จักลักษณะพวกนี้ได้แล้วหลังจากรับประทานแล้วโดยหลักสุขศึกษาเขาก็บอกว่าให้นั่งอยู่กับที่ก่อน5นาทียังไม่ต้องขยับไปไหนก็ตอนนี้ก็เลยของพระก็มีเหมือนกันอัจฉมยารับประทานแล้วก็กลับมาพิจารณาว่าเมื่อของที่เรารับประทานมันเป็นอะไรของเขาทำมาประณีตมากเลยนะแต่พอเข้าไปในท้องแล้วเป็นไงเป็นปฏิกูลแล้วใช่ไหมแค่มาถูกกับกายเรานี่ก็เป็นปฏิกูลแล้วเป็นยังไงก็โอ้โหอร่อยคำนี้เกี่ยวอร่อยมากตักมาอีกคำหนึ่งอร่อยนะใส่ปากยังไม่ต้องทำอะไรเอาออกมาสิกินเข้าไปใหม่ได้ไหมไม่ได้แล้วใช่ไหมเรารู้อยู่กับใจไหมว่ามันปฏิกูลทำไมเราไม่กะก็เมื่อกี้อร่อยอยู่เนี่ยไอ้คำนี้เหมือนกันเลยเนี่ยอาหารตัวนี้แหละใส่ไปคำแรกโอ้ยอร่อยจังคำที่สองก็ต้องอร่อยด้วยก็เอาเข้าไปเนี่ยแต่เอาออกมากินไม่ได้แล้วแปลกนะลองค่อยๆพิจารณาดูจริงๆคนเราเนี่ยมันรู้อยู่กับใจแต่ว่ามันทำใจไม่ได้ มันก็เลยไปหมดเลยไงเพราะฉะนั้นตรงเนี้ย ก็นั่งสักพักหนึ่งก็พิจารณาว่าที่กินเข้าไปแล้วมันไปรวมกันมันเป็นยังไงอยู่ข้างนอกนี่เนี่ยของหวานไปกินกับไอ้ของคาวไม่ได้นะเดี๋ยวปวดท้อง
ไอ้นี่ไปผสมไอ้นี่ไม่ได้มันกินแยกกันใช่ไหมเขาเข้าไปในท้องเขารวมกันหมดไม่ว่าเลยไม่ทะเลาะกันเลยเข้าไปรวมกันเรียบร้อยจะออกมาแปลกๆสีเนี่ยเราก็นั่งพิจารณามันรับประทานเข้าไปแล้วเป็นไงเป็นการเลี้ยงเรียบเลี้ยงตรงนี้แล้วก็สักระยะหนึ่งแล้วค่อยลุกไปไหนมาไหน จะลุกไปล้างพิจารณาก็เริ่มไปทำเนี่ยจิตมันจะเริ่มนั่นขึ้นเอาไปใช้ได้เครื่องนึ่งห่มก่อนจะใช้เข้ามาพิจารณาเราใช้เพื่ออะไรบำบัดความหนาวบำบัดความร้อนเพื่ออะไรป้องกันเหลือบยุงลิ้นไหลและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายเนี่ยเขาพิจารณาก่อนใช้ขณะใจก็นี่เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นสิ่งนี้เป็นผ้านี้สะอาดมาแต่เดิมนะการมาถูกข้อกับกายเราอยู่เป็นนิดนิดแล้วก็กลายเป็นของน่าเกลียดไปแล้วก็ดมดูสิอ้าวเราหาว่าผ้าสกปรกเมื่อวานก็ซักมาสะอาดพอมาใส่พอเรามาใส่ทำไมมันสกปรกอ่ะแล้วผ้ามันสกปรกยังไงไม่ใช่กลายเป็นกายแล้วนี่มันสกปรกถ้าโยมทำอย่างนี้ได้บ่อยๆนะสติจะดีแล้วโยมจะเข้าใจในธรรมะมันจะเกิดเขาง่ายๆด้วยที่อยู่อาศัยอ่ะเวลาจะนอนก็พิจารณานี่แหละใช้ที่นอนก็แค่ยาววานหนาคืบกว้างศอกที่สำหรับนอนเท่านั้นเองในโรงก็เหมือนกันตรงเนี้ยแล้วเราจะไปทำให้มันใหญ่โตมโหฬารเพื่ออะไรนี่มันกามมันเกลียดกันใช่ไหมเป็นเกลียดเป็นกามเป็นอะไรที่แข่งขันกันเท่านั้นเองแล้วยิ่งบ้านใหญ่ๆถ้าอยู่คนเดียวโหก็จะรู้ว่าเหนื่อยกับการทำความสะอาดการดูแลรักษาอีกเนี่ยทำให้เรารู้สึกเป็นคนที่มีสมถะขึ้นก็ละพีนาแม้แต่ยาที่รับประทานเนี่ยบางคนก็ไอ้นึงเขาว่าดีก็เอามาแล้วยังไม่ได้เป็นอะไรเลยไอ้นี่เขากินนี่แล้วจะดีนะไอ้นี่ป้องกันก่อนนะเอามาแล้วใช่ไหมยังไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่พระเจ้าบอกว่าต้องกินยาคือข้าวน้ำทุกเช้าค่ำเนี่ยยาคือข้าวน้ำที่เรารับประทานเพียงแต่เรามารู้วิธีการกินแบบโภชเนมัตตัญญุตารู้จักประมาณมันก็จะรู้ว่าพิจารณาเลยว่าอะไรมันเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษเราจะรับประทานแค่ไหนถ้าเราหันกลับมาเปลี่ยนใหม่สมัยนี้เขาเริ่มเพิ่งจะมีมาแต่สมัยพูดมาตั้งนานแล้วก็ไม่ค่อยมีคนเชื่อหรอกเขาฟังเหมือนจะเชื่อเนี่ยแต่มันก็ไม่ทำความเคยชินมันทำอยู่ความอยากมันเป็นอยู่ก็ไม่ทำคนโบราณเขากินข้าวกับผลไม้นะใช่ไหมสุขภาพดีเขาไม่เป็นอะไรกันเลยทีนี้ให้เรามากินผลไม้ที่หลังอาหารรับประทานอาหารไม่เรียบร้อยเรากินผลไม้ก็ได้นิดหน่อยไม่มากหรอกบางทีก็ของหวานใช่ไหมเขาเรียกว่าล้างปากก็แปลกเสร็จแล้วเราก็รับประทานได้น้อยแต่ในหลักการเขาบอกว่าผลไม้เนี่ยต้องทานกันเป็นกิโลถึงจะได้วิตามินพอประมาณได้ของร่างกายงั้นถ้าเราหันพลิกกลับนิดหนึ่งสวนทางเอาผลไม้มาทานซะก่อนทานผลไม้ไปก่อนทานให้หลากหลายหลายๆอย่างก็ได้ทานผลไม้ก่อนแล้วทานมันเริ่มจะอิ่มแล้วเนาะแล้วตอนนี้อาหารจะน้อยแล้วเนี่ยลองดูได้เลยก็จะมาตอนแรกก็งงเขาบอกว่าคนตั้งแต่อายุ40ขึ้นนะ40ขึ้นไปถ้าประมาณ50นี่ก็วันรับประทานครั้งละ1ทัพพีข้าวแต่ถ้า50ขึ้นไปแล้วเนี่ยครึ่งทัพพีเราก็มันจะไปทานแค่ครึ่งทัพพีมันจะอิ่มไหมหนอเพราะเราคนไทยส่วนใหญ่ก็จะทานข้าวเยอะๆกลับน้อยๆใช่ไหมพ่อแม่สั่งสอนมาอย่างนั้นกินกลับมากเดี๋ยวเป็นตาขโมยสมัยก่อนมันหายากเท่านั้นเองไม่ประหยัดตรงนั้นแต่ข้าวเขาดีมาก่อนทีนี้ก็ให้รับประทานแค่ครึ่งทัพพีที่จะทำยังไงพอเราหันมาลองมารับประทานผลไม้ก่อนโอ้โหมันไปแล้วเสร็จจากผลไม้ก็อะไรมีต้มจะเป็นต้มอะไรก็ได้เป็นต้มจืดต้มไม่จืดก็อาตมาก็ต้มเปล่าๆแหละเสร็จจากต้มก็ตอนนี้ก็เป็นข้าวกับสักอย่างหรือสองอย่างเท่านั้นเองกินที่ครึ่งทัพพีได้จริงๆก็แทบจะอิ่มเลยตรงนั้นแล้วจะทำให้ท้องเราสบายเพราะว่าตามหลักแล้วเนี่ยเขาบอกว่าผลไม้เนี่ยมันมีเอนไซม์ย่อยตัวเองเพราะนั้นถ้าเรารับประทานไปที่หลังเนี่ยไอ้พวกเนื้อพวกไก่พวกอะไรเนี่ยพวกเนื้อทั้งหลายแหล่เนี่ยเข้าไปแล้วเนี่ยมันใช้เวลาย่อยนานอย่างน้อยก็4ชั่วโมงใช่ไหมมันก็เข้าไปในลำไส้ก็ไปขวางอยู่ความมันจะโดนย่อยไปแล้วก็เคลื่อนตัวไปได้ก็ไปขวางทางทีนี้ผลไม้มาที่หลังก็อยู่ที่หลังมันเกิดไม่ง้อลำย่อยเนี่ยกูก็ย่อยกูเองย่อยไปย่อยไปในที่สุดมันย่อยเรียบร้อยเกิดอาการมีแก๊สเกิดขึ้นมามันเน่าแล้ว
ถ้าผลไม้ก็ไปไม่ได้มันก็เน่าพอเน่ามันก็ผ่าตรงนี้เน่าไปด้วยเกิดอะไรกดไหลย้อนเนี่ยเกิดแก๊สในกระเพาะกดไหลย้อนเพราะแค่นี้เองนี่ก็จากการที่เคี้ยวไม่ละเอียดด้วยมันก็เลยจะไปติดได้ง่ายขึ้นเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเราผลไม้ไปก่อนนี่มันนำรองไปก่อนเลยมันไปมันช่วยล้างลำไส้ให้ดีขึ้นด้วยสุขภาพเปลี่ยนเลยยอมทดลองดูได้นะสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญเดี๋ยวนี้เราก็มาเน้นเรื่องของสุขภาพกันเยอะแต่นี้มันอยู่ที่วิธีรับประทานนิดเดียวแล้วเชื่อไหมครับส่วนมากเนี่ยเขาเรียกว่ากินเป็นกรรม มันแปลกว่าไอ้ที่คนที่สมมติเราคนเป็นเบาหวานเนี่ยมันก็จะชอบหวานกับเค็มๆส่วนมากนะสังเกตอะเนี่ยมันเหมือนกับว่าเจ้ากรรมในเวรเนี่ยเขาก็ดุลจิตดุลใจให้ต้องชอบกินแบบเนี้ยแล้วมันก็จะต้องเกิดกรรมแล้วจะต้องเป็นโรคเนี่ยของแสลงนี่มีแต่โบราณนะแพทย์แผนไทยนี่เขาเรียกว่าเขาพูดถึงเรื่องของแสลงสมัยนี้หมอสมัยใหม่เขาเพิ่งจะมีอยู่ไม่กี่ท่านมั้งเขามาวิจัยเรื่องของแสลงนี่แหละเขาเข้าใจทำดีฮะสมัยก็ทำรูปให้ดูนะเขาเอาไก่มาเนี่ยเขาผ่าครึ่งไก่แล้วก็แบะมันออกก็วางไว้แล้วเอาคนที่สะโพกใหญ่ที่มันใหญ่แต่เฉพาะสะโพกนะแล้วก็มาหันหลังนะแล้วก็มาเทียบกับไก่เหมือนกันเดี้ยเลยโยเขาบอกเนี่ยแถลงไก่ไอ้คนนี้เลิกกินไก่แล้วจะหายสะโพกเนี่ยมีอีกคนหนึ่งไอ้นี่ไม่อ้วนหรอกผอมๆแต่ว่าขามันเป็นป่อง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 เลยมันขึ้นเหมือนข้อไปจนถึงข้อเท้าเลยแล้วเขาก็เอาขาหมูมาเทียบเหมือนกันหมดไอ้พวกเนี่ยแสลงหมูก็เลิกกินหมูก็หายเดี๋ยวนี้เขามีแล้วนะแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยก็บอกที่ตรงนี้แหละอีกหลายๆอย่างที่เราก็ไปหลงกับฝรั่งเขาที่เขาส่งมาก็ทำให้เราเป็นโรคภัยไข้เจ็บง่ายสมัยนี้เนาะซึ่งสมัยก่อนไม่ค่อยเป็นกันเลยเนาะเมื่อก่อนนี้สมาจำได้ที่เป็น3โรคเองคนที่เป็นโรคส่วนใหญ่นะปวดหัวเป็นไข้หวัดเป็นไข้ก็ไม่ค่อยมีน้อยมากนอกจากมันอักเสบจากอะไรแล้วมันถึงจะเป็นโรคหลักที่เขาเป็นก็คือกินไม่ได้นอนไม่หลับถ่ายไม่ออกมี3โรคเองกินไม่ได้นอนไม่หลับถ่ายไม่ออกแค่นี้เองนอกนั้นโรคอื่นๆไม่ค่อยเป็นหรอกแต่สมัยนี้โรคเยอะมากเห็นไหมก็เลยอยู่กันต้องระมัดระวังยิ่งเราระแวงมากจิตนี้ก็ไปเลยจิตก็ไประแวงเข้าไปอีกงั้นโยมมาฝึกสติได้อย่างเงี้ยมันเป็นประโยชน์เยอะทำให้จิตเราเบาสบายความวิตกกังวลระแวงมันก็เบาลงไปเมื่อไม่มีตรงนี้ได้เนี่ยทุกอย่างมันไม่ใช่นั่นหรอกมันสามารถเลยนะเพราะว่าถ้าทำจนกระทั่งถึงสมาธิเกิดได้เนี่ยจิตตั้งมั่นเนี่ยสมาธิเป็นพลังงานพลังงานที่ยิ่งใหญ่และพลังงานตัวเนี้ยมันสามารถที่จะช่วยเขาเรียกเป็นธรรมโอสถได้ยิ่งถ้ามีปิติด้วยแล้วก็เนี่ยซูเปอร์เอนโดฟินมีปิติเกิดเนี่ยปลื้มอกปลื้มใจอยู่บ่อยๆเห็นอะไรเห็นคนเขาก็ตันอยู่ก็ปลื้มน้ำตาจะไหลเนี่ยอย่างเงี้ยเรารักษาจิตตรงนี้เอาไว้ไม่ได้เป็นคุณหลวงพ่อเนี่ยเวลาจะไปทำอะไรเช่นจะพาคนไปเยอะท่านบอกว่าไปกันมากๆเนี่ยมันจะเป็นพลังรวมแล้วมันเกิดพลังอัตโนมัติยังไงไม่รู้อยู่เนี่ยทำอะไรนิดหน่อยเนี่ยมันจะเกิดปื้มปิติขึ้นมาเลยท่านเคยบอกอาตมาว่าถ้าโยมเขาได้ปิติไปบอกเขาด้วยว่าให้กำหนดรู้แต่เมื่อมันเกิดปิติขึ้นมาเนี่ยมันปลื้มใจขึ้นมาเนี่ยให้กำหนดรู้กายรู้ใจแล้วก็ปล่อยแล้วก็สังเกตจิตไว้เฉยเท่านี้แหละแล้วโยมจะเข้าฌานได้นี่วิธีการเข้าฌานง่ายๆถ้ามันเกิดปิติแล้วนะกำหนดรู้กายรู้ใจแล้วก็ปล่อยนะแล้วมันเกิดอีกเมื่อไหร่ก็พยายามกำหนดรู้ไปเรื่อยๆแล้วหลักปฏิบัติง่ายๆก็คือการไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะทุกข์เกิดขึ้นสุขเกิดขึ้นหรือว่าอะไรที่จะเกิดหรือเกิดความโกรธอะไรขึ้นก็ตามถ้าเรารู้ตัวปุ๊บให้กำหนดรู้กายรู้ใจที่คำว่าสติมาปัญญาเกิดนี่คือสติมาแบบนี้การกำหนดรู้แบบนี้คือเขาเรียกว่าแยกกายแยกจิตคงเคยฟังเทพหลวงพ่อพูดเนาะแยกกายแยกจิตแต่มันจะแยกไงอ่ะมีคนเคยไปตีความผิดคำว่าแยกกายแยกจิตก็มาถามอาตมาอาจารย์เวลามันจะส่งออกจิตออกไปมันจะส่งไปทางไหนอ่ะมันทางหน้าผากหรือเปล่าบอกทำไมจะทำไหมจะถอดจิตอาตมาจะไปถอดมันทำไมอ่ะไม่ต้องถอดแล้วมันไปอยู่ทุกวันเลยทั้งวันเลยไม่อยู่อยู่แล้วปกติมันก็ไปทั่วเลยมันจะไปถอดหรอกทำไมอ่ะก็หลวงพ่อบอกให้แยกกายแยกจิตแ
เขาก็เลยคิดว่ามันเรื่องของการต้องไปถอดจิตไงเลยปิดประเด็นไปแล้วการแยกกายแยกจิตแยกแค่นี้เองสมมติเราโยมนั่งอยู่เนี่ยมันปวดเนี่ยมันปวดมันเมื่อยที่เท้าที่ขาเนี่ยจิตอยู่ที่ไหนอยู่ตรงนี้ไหมใช่ไหมแล้วพอจิตมันเข้าไปอยู่จริงๆด้วยธาตุสี่ที่มันเป็นเนี่ยความบีบคั้นมันก็อยู่พอประมาณของมันนะแต่เมื่อจิตเข้าไปทำการเนี่ยมันจะบีบมากขึ้นเพราะจิตนี่มันไม่ได้ทีเดียวไอ้ธาตุสี่มันแค่มันเป็นตามระยะของมันอ่ะมันก็จะเริ่มมากขึ้นมากขึ้นเดี๋ยวมันก็ลงไปเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาใหม่ถ้าเราดูเวทนาเป็นเราจะเห็นตรงนี้ได้ปัญญาจะเกิดตอนนี้พอจิตเราไปทำการตรงนั้นปุ๊บจิตเนี่ยมันคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกอ่ะมันคิดแล้วคิดอีกอยู่ตรงนั้นปรุงแล้วปรุงอีกมันก็ยิ่งเพิ่มปวดแล้วยิ่งปวดหนอปวดหนอโอ้โหปวดระเบิดเลยปวดหนอนี่กำหนดคำว่าปวดหนอเนี่ยต้องกำหนดด้วยสัมมาทิฏฐินะต้องกำหนดรู้แล้วก็ปล่อยมันแล้วก็มาดูอะไรถ้าหนอก็จะใช้ท้องพองท้องยุบแล้วก็มาดูท้องพองท้องยุบแล้วยังปวดก็กำหนดปวดหนอแต่บางคนบอกว่าต้องกำหนดให้มันหายนี่เจตนาผิดละถ้ากำหนดแบบนี้เดี๋ยวมันจะเป็นก็หายมันเองได้แต่ว่าถ้ากำหนดแล้วต้องการให้หายนี่ความอยากเข้าไปแทรกแซงแล้วมีตัณหาเข้าไปแทรกถ้าเป็นกิเลสเพราะฉะนั้นในตัวนี้มันก็ไม่ใช่เหมือนกับเราอยากจะสงบต้องว่างต้องนิ่งนี่ความอยากเข้าไปแล้วถูกไหมฮะแต่ถ้าเราทำสติรู้ไปเรื่อยๆรู้ผ่านไปแล้วนะเขามันหยุดคิดไปเองนั่นแหละสงบเป็นสมาธิแล้วชั่วขณะก่อนในขั้นต้นอยู่ฟังเปล่าคนเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าไม่ต้องที่บอกว่าไม่ต้องมานั่งอย่างเดียว ถ้านั่งแล้วเดี๋ยวมันจะแข่งกันนั่งแล้วจะนั่งเลยนานแล้วไปคุยกันแล้วใช่ไหมก็จะแข่งใครนั่งนานกว่ากันเนี่ยไม่ใช่การแข่งขันการปฏิบัติธรรมนั่งนานไม่นานไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาที่ว่าสติอยู่กับตัวเราได้แค่ไหนไม่นานก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรเพียงแต่ตรงนั้นเท่านั้นเองทำให้มันตรงได้เนี่ยนะโยมจะเห็นเลยว่าโอ้มันไม่ยากแต่ตอนที่เราพยายามที่จะสู้กับมันเนี่ยเราต้องการจะให้มันนิ่งให้มันว่างเนี่ยโอ้โหทำมาตั้งหลายปีแล้วมันยังไม่ยอมเลยใช่ไหมทำมาตั้งสี่ห้าปีแล้วยังไม่ยอมสงบสักทีที่นี่ธรรมะก็สอนเสมอเรื่องสงบกายเป็นยังไงก็นั่งเฉยกายนี้ไม่ไปลุกลี้ลุกลนไม่ไปทำลายกายแล้วนี่ก็สงบเป็นบุญแล้วสงบวาจาเป็นยังไงก็ไม่พูดใช่ไหมก็ไม่ไปพูดให้ร้ายเสียสีเต็มแทงใครก็ไม่เป็นโทษเพราะไม่พูดเลยนี่ศีลแปดนี่บริสุทธิ์เลยศีล8นี่ต้องระวังข้อวจีกรรมเพราะมันมี4อย่างในข้อศีลข้อที่4ใช่ไหมถ้าศีล5นี่เขาก็ว่าไม่โกหกหลอกลวงให้คนอื่นเดือดร้อนเสียหายเท่านั้นแต่ถ้าเป็นศีล8นี่มันอะไรโกหกหลอกลวงให้เดือดร้อนเสียหายพูดส่อเสียดให้ร้ายทิ่มแทงแล้วก็พูดคำหยาบด่ากันแล้วก็พูดเพ้อเจ้อเลวไหลไร้สาระไม่เป็นธรรมก็โดนโอ้ใจจะโดนเยอะเลยให้พูดเหลวไหลและตาลานี่มันง่ายๆนะพูดเยาะหยอกล้อตลกกับน้องก็ไม่ได้ในศีลข้อที่8นะเพราะฉะนั้นท่านถึงบอกว่าเมื่อรับศีล8ส่วนใหญ่ก็มาอยู่วัดแล้วปฏิบัติกรรมฐานนี่แหละส่วนใหญ่ก็มารักษาศีล8เนี่ยเพราะว่าต้องมารักษาที่วัดเพราะเหตุนี้ไงอยู่ที่บ้านมันยากเพราะว่ามันเป็นของเราเป็นเจ้าของแล้วมันก็ไอ้นั่นก็ไม่ถูกไอ้นี่ก็ไม่ใช่มันก็จะมีความคิดอย่างนี้แน่นอนมันเป็นอยู่แล้วงั้นตรงนี้ข้อนี้สำคัญเมื่อสงบวาจาไม่พูดมันก็วาจานี่ก็เป็นบริสุทธิ์แล้วเห็นไหมเป็นใจวาจาที่สงบแล้วใจสงบทำไงอ่ะก็ทำใจเฉยๆคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าได้ไหมคนคิดตั้งเยอะแล้วใช่ไหมคุณก็นึกได้อ้าวคิดไม่ดีดีว่าแต่ก็ได้ใหม่ๆมันอาจจะเป็นแบบเนี้ยทันมั่งไม่ทันมั่งเราก็ทำไปงั้นเมื่อจิตคิดอย่างนั้นได้ดีก็ไม่ว่าไม่ดีก็ไม่ว่าจิตอยู่ตรงกลางเป็นมัชฌิมาปฏิปทาจิตก็จะไม่ไปคิดประทุษร้ายเบียดใครเมื่อจิตไม่เป็นประทุษร้ายเบียดคนอื่นนี่แหละก็เรียกว่าจิตบริสุทธิ์เริ่มต้นความบริสุทธิ์ก็เกิดขึ้นแล้วจิตตรงนี้ก็จะเป็นจิตที่เรียกว่าจิตสงบเป็นยอดบุญเลยเห็นไหมเราเริ่มสงบจากตรงนี้แหละแล้วเริ่มมันจะขยายวงไปเองตอนนี้เรารู้ว่ากายเฉยๆมันสงบตอนนี้เราจะเดินทำไงมันก็ระวังใช่ไหมระวังในการที่เราจะเดินจะรู้การเดินไปเราจะยืนอยู่แล้วก็รู้ว่าเรายืนยังไง
ถ้าเราจะนั่งเราก็จะรู้ว่าเรานั่งเราจะขยับขยื่นมันก็ไม่กล้าพึบพับเพราะว่าเอ้ยเราสงบอยู่นะแล้วเราจะทำไงเราจะเปลี่ยนแล้วก็ค่อยๆทำเนี่ยอะไรต่างๆมันจะเริ่มเข้ามามันเป็นตัวระวังเกิดขึ้นแล้วเมื่อยอมระวังกายกับวาจาได้อย่างนี้คือถือว่าเป็นศีลเลยนะศีลคือระวังสำรวมระวังกายกับวาจาแล้วเราใช้อะไรใช้จิตที่มีสติไปสำรวมระวังนี่ก็คือบุญคือฝึกสติศีลก็คือตัวสติที่เราไปฝึกสำรวมระวังสมาธิคือควบคุมสติเมื่อสำรวมระวังต่อเนื่องต่อเนื่องบ่อยๆเขาก็เกิดอาการหยุดคิดขึ้นมาเป็นสมาธิจิตตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วมันก็คุมสติเพราะสมาธิต้องมีสติกำกับด้วยสมาธิใดถ้าไม่มีสติเป็นมิจฉาสมาธิเหมือนเราก็นั่งเนี่ยเหมือนเราจะสงบแล้วถ้าอยู่ๆเอ๊ะทำไมมันหายไปมันหายไปเลยรู้ตัวอยู่เหมือนกันนะแต่รู้ไม่หมดเอ๊ะมันเหมือนจะหายไปเขาก็สัพเพสัตตาแล้วเรายังนั่งเลยยังนั่งสงบอยู่เลยแต่ไม่ได้ยินเขาเออตรงนี้ขาดเหมือนกันเขามีอาการหลับอยู่ข้างในดังนั้นนิ้ว เวลามันตกผวังมันจะเข้าสงบผวังหลับกับผวังสงบมันจะเข้าผวังก่อนปุ๊บขึ้นมาไหวมานิดหนึ่งบางทีมันจะตกลงมาวูบแล้วก็นั่งถ้าสติมีกำลังก็จะตั้งตรงโปร่งเบาสบายถ้าสติอ่อนกำลังก็จะปุ๊บนิดเดียวก็หลับแล้วก็ยังง่ายๆเหมือนกันแล้วพอเข้าใจถ้ามันหลับใช่ไหมข้อที่หนึ่งให้นั่งอยู่ก็ลืมตาขึ้นถ้าเราหลับตาอยู่นะลืมตาขึ้นมาเลยแล้วก็ทำจิตให้เบิกบานบิ้วอารมณ์นะนึกถึงอะไรเรื่องอะไรก็ได้โยมอาจจะนึกถึงการเอามะนาวมาสักลูกเนาะแล้วก็ผ่ามะนาวเนาะผ่ามะนาวออกแล้วก็มะนาวมาบีบใส่ปากน้ำลายไหลยังก็ได้มาตื่นเลยไหมเออต้องมีก็เรียกกุศโลบายพระเจ้าสอนไว้ตั้งหลายวิธีสอนพระโมคคัลลานะอาจจะปิดกายก็ได้อาจจะเอาอะไรมาแยงหูขนไก่มาแยงหูให้มันเกิดอาการตื่นแต่ว่าถ้าเรานั่งอยู่กับที่เนี่ยแค่หายใจเข้ายาวๆลึกๆหายใจออกยาวๆสัก 3-4 ครั้งก็จะเริ่มเบิกบานขึ้นมาได้แล้วเราก็ค่อยๆนั่งใหม่แต่ถ้าแก้ไม่ได้อีกท่านบอกให้ยืนขึ้นนั้นอิริยาบถในการปฏิบัติเนี่ยแก้ไขได้ถ้ายืนนี่แก้ง่วงก็ยืนอยู่กับที่เนี่ยแล้วก็นึกตั้งแต่ที่สะปลายเท้าขึ้นมาด้านข้างลงไปขึ้นมาด้านหน้าก็ลงไปขึ้นมาก็ค่อยนึกไล่ไปช้าๆดูรายละเอียดตั้งเนี่ยถ้าเส้นผมลงมาถ้าผากมีคิ้วข้างซ้ายข้างขวามีลูกตาลงมามีจมูกรูจมูกมีปากบนมีปากล่างลงมาที่ข้างโยมก็ค่อยๆนึกไล่ไปอย่างเงี้ยนั่นแหละวิธีการที่จะใช้ยืนกับถ้าคิดมากคิดอยู่นู่นคิดฟุ้งซ่านอยู่ท่านก็ไม่ให้นั่งถ้านั่งแล้วมันก็นั่งคิดอยู่นั่นแหละถ้าเลิกคิดก็หลับถ้าหยุดคิดก็ถือว่าหยุดคิดแกเข้าสมาธิชั่วขณะหลับมันคนจะหลับจะเข้าสมาธิชั่วขณะเดียวแล้วก็จะหลับถ้าลองคิดสักเรื่องแล้วไม่หลับหรอกนอนไม่หลับเลยแล้วมีคิดอะไรขึ้นมาเพราะนั้นถ้าคิดมากท่านบอกให้ไปเดินเร็วๆเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเร็วๆ เดินแล้วคิดไปเลยไม่ต้องกำหนดอะไรทั้งหมดฟรีสไตล์เดินกลับไปกลับมากลับไปกลับมางั้นแหละอยากคิดก็คิดไปเลยมันจะไปนวดพื้นเท้ามันจะเป็นการกระตุ้นปลายประสาทที่พื้นเท้ากระตุ้นปุ๊บเลือดลมก็จะไหลเวียนถึงสมองได้ความคิดมันก็จะออกเวลาเดินนี่ความคิดมันจะออกในที่สุดจะเหลือสิ่งที่เราคิดต้องการมันก็จะอยู่จะคลายความคิดได้เดินฮะนักบริหารใช้กันเยอะเขาไม่รู้วิธีการหรอกแต่ก็รู้นั่นแหละเขาไปเดินคิดนั่งกับโต๊ะคิดไม่ออกก็ลุกขึ้นมาก็เดินหน้าโต๊ะแหละกลับไปกลับมาอ้าวเดี๋ยวคิดออกแล้วแต่ถ้านั่งคิดไม่ออกพอนั่งคิดเนี่ยเลือดลมไหลเวียนไม่สะดวกใช่ไหมเรางอขาอยู่เนี่ยนั่งเหมือนจะสบายแต่เดี๋ยวมันก็จะอยู่แล้วเวลาคิดนั่งเนี่ยมันจะเข้าเพราะเลือดเลือดมันไหลเวียนไม่สะดวกมันโดนดึงลงความคิดก็เข้านั่งนะเขาคิดไปคิดมาเครียดเลยหัวโตแต่คนชอบนั่งคิดเพราะมันในลมรู้สึกว่ามันจะคิดมันจะได้เพลิดเพลินแล้วเสร็จแล้วก็
แม่เครียดจังเลยทำไงให้ไม่อยากคิดเลยเนี่ยมันหยุดไม่ได้เลยจะถามตัวเองที่ว่าเริ่มต้นเป็นยังไงเราอยากจะคิดมันเองใช่ไหมเออเราก็ถามตัวเองได้เราเนี่ยอยากคิดแต่แล้วมันคิดไปคิดมาคิดออกบ้างไม่ออกบ้างก็ไปเรื่อยเลยในสุดเครียดเพราะคิดแล้วมันมาเก็บเป็นขยะไปหมดงั้นเวลาเดินเนี่ยมันจะช่วยเลือดลมมันเลินไหลเวียนสะดวกเนี่ยจะช่วยได้เยอะเลยแล้วการเดินนี่จะทำให้เกิดอาการสติเข้ามานะสติมาปัญญาเกิดได้เป็นการสะสมสติพอเราเดินเร็วๆสักพักแล้วเริ่มมันเดินช้าใช่ไหมเราก็เอาจิตมาไว้ที่ส้นเอากำหนดจิตมาไว้ที่ส้นแล้วก็เดินธรรมดาเนี่ยแต่เอาจิตมาให้รู้ที่ส้นมันจะสะเทือนถึงได้ไงความสัมผัสมันจะนั้นกว่าถ้าสัมผัสจุดอื่นมันจะไม่เหมือนกับส้นพอดีเราสังเกตเราเดินกันสังเกตก็ได้เวลาลงปุ๊บเนี่ยจะรู้สึกที่ส้นได้เต็มกำลังกว่าเพราะนั้นก็เดินไปขวารู้ซ้ายรู้ตอนนี้เริ่มกำหนดเริ่มกำหนดปุ๊บนี่มือจะมาเกาะอกก็ได้จะมาวางนี่ก็ได้จะมาไขว้หลังก็ได้แล้วแต่เราหรือจะปล่อยก็ได้แต่เอาจิตไปไว้ที่เท้าของการเคลื่อนไหวเดี๋ยวก็สงบได้อันนี้เรียกว่าเดินมีสติอันแรกเรียกว่าเดินพิจารณาธรรมเดินคิดค่ะว่าถามอะไรนึกว่าจะถามโยมจะเขียนมาก็ได้นะกลัวถามไม่ได้ยินเขียนก็ได้เพราะนั้นจริงๆแล้ววิธีปฏิบัติมันไม่ใช่มันปฏิบัติในรูปแบบที่เคยชินไงก็เลยส่วนมากก็จะมาติดในตรงนั่งกันมากแล้วคนที่ชอบนั่งนะถ้าเมื่อเกิดสมาธิแล้วส่วนมากมักจะยึดด้วยแล้วก็มักจะเกิดนิมิตนั่นแหละมันจะฝันก็นั่งฝันก็เห็นนิมิตนู่นนี่แล้วตอนนี้ก็มาโม้ว่าโอ๊ยไปแล้วไปเห็นนู่นเห็นนี่แล้วบางทีมันก็เหมือนจริงเหมือนจังขึ้นมาเลยบางทีก็ไปเที่ยวสวรรค์เที่ยวนรกเลยแต่นี่นั่งมาเลยก็ไปอยู่เงี้ยทุกครั้งเพราะมันมีช่องไปอยู่แล้วเพราะนั้นจริงๆแล้วมันต้องไม่เห็นถ้าเห็นเนี่ยมันต้องมีสติพอกำลังหรือเมื่อมีสมาธิบ้างแล้วเนี่ยมันจะพิจารณานิมิตได้แต่ว่าในขั้นต้นเนี่ยส่วนมากจะไม่ค่อยได้ท่านบอกว่าให้รู้แล้วไม่ว่ารู้แล้วเฉยไปก่อนเห็นอะไรก็ไม่ว่าเห็นก็รู้ก็ไม่ว่าเห็นแบบไหนก็ให้รู้ให้เฉยแล้วก็ผ่านไปเราผ่านไปก่อนเดี๋ยวเขาจะรีวิวกลับมาให้เราเห็นรายละเอียดเองทีหลังในการเพราะเราทำต่อเนื่องไปแล้วก็สุดมากชอบที่จะไปใส่ใจไงไอ้ตัวยึดเนี่ยมันยึดไม่ใช่ยุ่งยากนะเรามองแล้วเหมือนจะต้องดึงเข้ามายึดเข้ามาชอบยึดมันแค่พอใจมันก็ยึดละไม่พอใจมันก็ยึดละเนี่ยมันยึดหมดเลยเพราะฉะนั้นวิธีการตรงนี้เราจะเห็นว่ามัน ทำยังไงเราที่จะละความพอใจและความไม่พอใจนี่เป็นองค์ของสติปัฏฐาน4หลวงปู่ก็สอนมาไงวิธีสั้นง่ายๆก็คือพอใจก็ไม่ว่าไม่พอใจก็ไม่ว่าแล้วมันก็จะเฉยแต่ว่าเฉยใช่ไหมรู้เฉยใช่ไหมเขาก็ถามเราบอกเอาก็ได้จะลองทำยังไงก็ได้จะรู้แล้วเฉยดูที่มันจะเฉยให้หรือเปล่าส่วนแรกมันไม่ยอมเฉยหรอกเพราะมันเหมือนต้นโดนบังคับจิตนี่บังคับยากบังคับไม่ได้งั้นเราก็รู้แล้วไม่ว่ามันก็จะลอยๆไม่ว่าไม่ว่าบ่อยๆเข้าพอไม่ว่าบ่อยๆมันก็จะเฉยเองอันนี้เป็นปริยัติคือเฉยได้แล้วสำเร็จถึงความเฉยตอนนี้เมื่อเจออะไรมันก็จะเฉยได้เร็วเพราะฉะนั้นต้องฝึกฝนกันไปเพราะฉะนั้นการปฏิบัติทุกครั้งที่ปฏิบัติเนี่ยเราต้องคิดไว้เสมอว่าเรากำลังฝึกอยู่ไม่ใช่ทำเพื่อเอาอะไรเพื่อได้อะไรทำเพื่อกำลังฝึกฝนฝึกสตินั่นแหละเพราะสติเรามีแต่มันไม่สมบูรณ์สติจะสมบูรณ์มันก็จะรู้ทันการกระทบต่างๆตาหูจมูกลิ้นกายกระทบมาก็รู้ทันได้เนี่ยสติจะมีกำลังอย่างนั้นแต่ปกติเรารู้ไม่ทั่วใช่ไหม นี่เห็นก็เห็นได้ยินก็ได้ยินเหมือนพร้อมกันเลยยังไปได้ยินที่อื่นอีกใช่ไหมได้ยินอยู่ตรงนี้บางทีนกมันร้องขึ้นมาแหมรำคาญจังเหมือนร้องอะไรตอนนี้กูจะฟัง ใช่ไหมเกิดไปโกรธเขาอีกมันมีความคิดปรุงต่อตรงนี้ได้อีกเร็วมากจิตนี่จะเร็วมากเพราะนั้นเมื่อเราฝึกไว้เนี่ยมันก็จะเริ่มดีขึ้นแล้วคนที่บอกขี้หลงขี้ลืมนะก็พอมาฝึกสติพอมีกำลังแล้วเนี่ยมันก็จะหายได้เพราะว่ามันจะไม่ลืมสติแล้วไงนะถ้าหลงอ่ะเฮ้ยทำไอ้นี้อย่างเฮ้ยนั่นหรือว่าไม่ได้ทำหรือทำแล้วอันนี้ก็หลงสติเอาคนขี้โกรธนี่ก็ยิ่งจะต้องรีบทำเพราะจะได้ไม่ขาดสติเพราะโกรธนี่คือขาดสติ
แล้วก็จะได้ไม่ต้องคิดมากถ้าคิดมากแล้วปล่อยมันคิดก็คิดไปเรื่อยนั่นนะเขาก็ซึมเศร้านั่นนะเขาก็เสียสติบ้าเลยเออเสียสตินี่บ้าแล้วใช่ไหมแล้วหมดสติอ่ะหมดเลยนะหมดสตินี่ไหลเลย เพราะฉะนั้นถ้ามีสติแล้วเนี่ยไอ้สิ่งพวกนี้จะหายไปได้เออการที่จะบ้าก็ไม่บ้าแล้วเพราะฉะนั้นคนปฏิบัติธรรมจะบ้านี่ถือว่าผิดทางเองไปเข้าใจผิดแล้วมีจิตที่ฝังแน่นตรงนั้นอยู่ที่เคยได้ยินได้ฟังเข้ามาแล้วก็เอาตัวนี้เก็บมาแล้วพยายามจะเอามาวิตกถึงเรื่องที่ไม่ใช่ตรงนี้เท่านั้นเองนะมันต้องสัมมาทิฏฐิที่เธอเห็นตรงเนี่ยสำคัญในบุญกิยาวัตถุสิบนี่ข้อสุดท้ายที่เรียกว่าทิฏฐุชุกรรมไอ้ตัวนี้ก็สำคัญสำคัญที่สุดเลยทิฏฐุชุกรรมนี่มันเป็นเขาเรียกว่าตามความเห็นให้ตรงตรงยังไงอ่ะมันตรงในทุกข้อเลยบุญกิยาวัตถุสิบเนี่ยมันเริ่มมาจากบุญสามคือบุญจากทานจากศีลจากภาวนาภาวนาใหม่ทีนี้อีกหกข้อเนี่ยเขาก็แยกมาจากนี่แหละมันก็สองข้ออยู่ในทานศีลภาวนาเหมือนกันแต่เขาแยกรายละเอียดลงมาอย่างการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนก็เป็นบุญเนี่ยเรานึกไม่ออกกันหรอกบางคนมาทำตัวอ่อนน้อมถ่อมตนนี่บุญนี่ได้ทั้งตระกูลเลยนะไม่ใช่ไม่ได้คนเดียวใช่ไหมโอ้คนนี้เรียบร้อยจังเลยขี่ยามาญาติดีเนี่ยลูกใครเนาะใช่ไหมพ่อแม่ได้ไปแล้วตระกูลนี้ก็ดีนะไปเลยนะเนี่ยจะเห็นชัดเจนดังนั้นก็เป็นพรด้วยพรนำมาเสด็จย่อมมาเกิดแก่บุคคลประเภทไหนผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดด้วยประการชนิดแลเพราะฉะนั้นอายุวันหน้าสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติที่เราต้องการได้มันอยู่ที่การเราทำอ่อนน้อมถ่อมตนตรงนี้ทันทีที่ทำนี่พรก็ได้บุญก็ได้เห็นไหมฮะตรงนี้เราได้กันอยู่แล้วแต่เราน้อมเข้ามาไม่ถูกก็มันเป็นบุญบุญก็คือต้องเอาของมาถวายพระถึงจะได้บุญมันแค่นิดเดียวเห็นป่ะแต่บุญจากการรักษาศีลนี่ก็ได้แล้วด้วยแค่เจตนางดเว้นไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นก็เป็นแล้วแล้วเราโกรธนี่เป็นบาปเพราะอะไรเพราะว่าเราเบียดเบียนตัวเองเห็นไหมฮะโกรธนี่เราเบียดเบียนตัวเองมันร้อนแล้วแถมจะไปเบียดเบียนคนอื่นเขาด้วยแสดงความโกรธมันออกไปตรงนี้จะเห็นชัดเจนเราจะค่อยๆเข้าใจตรงนี้ขึ้นมาด้วยความเป็นจริงแต่ว่าที่เราไม่เข้าใจเพราะว่าเราอยู่ในโลกที่เป็นสังคมมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเมื่อเกิดมาในสังคมนี่เราก็ต้องการการยอมรับในสังคมใช่ไหมดังนั้นก็ทำไปตามอารมณ์อารมณ์ของจิตเป็นยังไงก็ไปตามอย่างนั้นไปแล้วก็อยู่ที่สมองของใครจะแบบไหนมีแนวคิดแค่ไหนหรือว่ามีพื้นฐานจากกรรมที่ทำมาแต่อดีตเป็นอย่างไรก็จะเป็นคนเช่นนั้นไปงั้นเมื่อเรามาเรียนรู้ตรงนี้แล้วเริ่มฝึกฝนเริ่มเข้าใจเนี่ยมันการฝึกจะไม่ค่อยยากละถ้าเราเข้าใจนะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เนี่ยที่ต้องเข้าใจให้ถูกงั้นบุญจาก3นี่ข้อที่4แล้วใช่ไหมอ่อนน้อมถ่อมตนก็ข้อที่5ก็ช่วยกระทำการขนขวายในงานส่วนรวมอย่างจิตอาสาเงี้ยก็ทำเพื่อส่วนรวมอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นบุญแหละและในโยมมาวัดก็อ้าวถึงเวลาปัดกวาดใบไม้ก็เป็นบุญแล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านบอกว่าวัดนี่เป็นบุญญาเขตเก็บเศษกระดาษชิ้นหนึ่งก็เป็นบุญแล้วเดินไปเห็นกระดาษมันอยู่เนี่ยพอเราหยิบออกเราจะรู้สึกเลยนะเพราะว่าแค่ชิ้นเดียวมันตกอยู่เนี่ยแหมมันทัศนียภาพเขาเสียเลยพอเราหยิบออกปุ๊บโอ้มันลงมันรู้สึกดีขึ้นมาเนี่ยเราก็จะรู้สึกมีรู้สึกดีขึ้นอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่ได้เราจะรู้สึกมีความสุขมีความเย็นใจเย็นขึ้นนั่นแหละบุญเกิดอย่างนั้นบุญเป็นชื่อของความสุขสงบเย็นทำไงก็ได้ที่จิตใจเราสงบมีความสุขแล้วก็เย็นใจเย็นอ่ะนั่นคือบอกว่าใจเย็นเป็นบุญนะใจร้อนเป็นบาปโบราณเขาฉลาดมากเขาบอกไว้ให้หมดแล้วนี่ข้อที่ห้าใช่ไหมข้อที่หกเขาเรียกว่าบุญเกิดจากอนุโมทนาใหม่อย่าโยมเจอใครที่ไม่เห็นเนี่ยที่ว่าเห็นผู้สงบใช่ไหมอ้อมารักษาศีลอนุโมทนายินดีด้วยนะเนี่ยเจอใครก็อนุโมทนาเข้าไปถ้าเราอนุโมทนาไว้บ่อยๆเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยไปละไอ้ตัวอิจฉาได้ไม่น่าเชื่อแต่มันทำยากยากไหมแค่ทำใจดีใจกับเขาเนี่ยมันทำไมถึงยากก็ไม่รู้ใช่ไหมจริงเห็นเขามาทำดีเราก็ดีใจด้วยเห็นเขามาถวายทานโอ้ดีใจด้วยนะมันจะไม่ค่อยรู้สึกเนาะโดยธรรมชาติแล้วมันจะ
แต่มันน่าจะเป็นเราอิจฉาเกิดเลยเห็นไหมถ้าเป็นอย่างนี้อยู่บ่อยๆอิจฉามันมีเยอะมันสะสมทุกคนมีหมดนะอิจฉาเนี่ยแต่เราจะทำยังไงที่ให้มันหมดไปเป็นอุปกิเลส16อิจฉาเนี่ยอยู่ขั้นของอนุสัยดังนั้นถ้าเราอนุโมทนาไว้บ่อยๆเนี่ยไอ้ตัวอิจฉามันหายไปได้เลยถ้าเห็นใครเราก็จะรู้สึกดีพอรู้สึกดีนี่มันคิดบวกเลยนะเนี่ยแหละเป็นภาพบวกในโมเลกุลของร่างกายมนุษย์เนี่ยเซลล์ก็จะเป็นเซลล์บวกกันมันเป็นโครงสร้างเลยนะคิดบวกกับคิดลบเนี่ยแค่นี้นั่นเองแค่ความคิดเนี่ยคิดบวกกับคิดลบเนี่ยมันเป็นโครงสร้างพวกอะไรต่างๆในร่างกายเราเยอะมากนี่คือสามารถพิสูจน์เป็นวิทยาศาสตร์ได้นี่ข้อที่6ใช่ไหมอนุโมทนายินดีกับเขาเห็นเขาทำบุญให้ทานเห็นเขารักษาศีลเห็นเขามาภาวนาเนี่ยก็อนุโมทนาอาตมาได้ไปแล้วเรียบร้อยพอเจอโยมนี่มาเก็บไว้ก่อนแล้วเอาเปรียบป่ะได้ครึ่งนึงอ่ะเอาแล้วใช่ไหมเอาละเขาได้วิมานทองคนทำเราได้วิมานเงินก็เอาละเก็บสะแปะไว้ก่อนใจนี่มันฟอกแบบนี้นะไม่ใช่อยู่ๆที่จะไปทำแล้วมันจะสะอาดเลยทีเดียวต้องนั่งสมาธินานๆแล้วสะอาดไม่ใช่อ่ะมันประกอบกันแบบการกระทำหลายๆอย่างด้วยกันก็เรียกว่าเป็นปัจจัยเหตุคือเจตนาเหตุทุกอย่างเกิดแต่เหตุหมดใช่ไหมแต่เหตุคือเจตนาถ้าเจตนาดีก็เป็นเหตุดีเจตนาไม่ดีก็เป็นเหตุไม่ดีแล้วปัจจัยประกอบเป็นอะไรตอนนี้อุตุเป็นปัจจัยอากาศดีก็หนูไม่ง่วงเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ว่าธรรมะเป็นปัจจัยไหมพูดอะไรไม่รู้พูดฟังเสียงอาจารย์แล้วง่วงทุกทีหลายคนบอกนะแสดงเสียงอาตมานี่แก้คนนอนไม่หลับได้แต่คนไม่อยากหลับนี่ฟังแล้วชักจะไปแล้วใช่ป่ะประท้วงได้นะถ้าฟังแล้วมันง่วงอนุญาตก็จะได้เปลี่ยนแบบอาจารย์ทิมท่านพูดเมื่อกี้ไงถ้าต้องเป็นเรื่องตลกเรื่องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วว่าด้วยหลักการจริงๆนะอาตมาเคยคิดที่จะเอาชาดกอะไรมาเล่าให้โยมเหมือนกันเวลาดึกๆอย่างเงี้ยแต่เสร็จแล้วโยมจะได้แบบไม่มากพออาตมามาพิจารณาแล้วคนที่จะมาอยู่แบบนี้เนี่ยเป็นคนที่ถูกคัดมาแล้วนะจะอยู่เนได้นี่ไม่ใช่ง่ายๆแล้วไม่ใช่ธรรมดาที่คิดจะทำเนี่ยใช่ไหมก็ดูดิพอมันนั่งกันเต็มเลยพอแผ่เมตตาเสร็จหายฟึบหมดแล้วใช่ป่ะได้เวลาไปหมดแล้วไปง่วงแล้วก็อยู่บ้านบางทีก็นอนกันเร็วเหมือนกันก็ธรรมดาอันนี้เราเหมือนกับว่ามันก็ฝืนอยู่เหมือนกันการฝึกเป็นการฝืนแต่มันจะสดชื่นในภายหลังฝึกไปเถอะโยมประโยชน์ทั้งนั้นเลยเขาสะสมไว้หมดเลยเนี่ยโยมยิ่งสะสมตรงนี้มากเท่าไหร่เนี่ยในศีล8เนี่ยปฏิบัติไปเป็นพรหมเนี่ยนะพรหมจริยาเนี่ยประพฤติอย่างพรหมเนี่ยเขาก็จะไปสะสมในวิมานของพรหมนั่นแหละโยมทำมาเท่าไหร่มันก็จะไปอย่างนั้นนี้ถ้าใครเห็นแบบนั้นได้มันก็โอ้โหมันก็อยากจะทำเนาะอาตมาเลยเคยพูดไว้หลายทีตรงนี้คิดว่าเดี๋ยวนะขออนุญาตนั่งเปลี่ยนที่นั่งเลยเนาะเห็นโยมนั่งท่านั้นกันนะแต่มาจะนั่งมั้งท่าสมาธิใช่ป่ะตะกี้จะนั่งแต่แรกละงั้นนี่ถึงข้อไหนแล้วข้อ6ใช่ไหมช่วยกันทำการขนขวายในงานส่วนรวมเพราะฉะนั้นในมาที่นี่เนี่ยบุญเยอะแยะเลยเก็บเศษกระดาษก็เป็นบุญเลยยังไงโยมจะทำขนขวายตรงไหนช่วยตรงไหนได้หมดเลยแต่บางที่แบบเหมือนมีเจ้าหน้าที่ก็ทำแล้วพอไปช่วยบางทีก็ไม่โอเคเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีเราไม่ค่อยเข้าใจไงเลยไปขัดกันก็จะแต่จริงๆเมื่อก่อนหลวงพ่อท่านได้ทำหมดอะแล้วก็ปรับไปคนรู้ก็ช่วยกันคนละไม้ละมือก็เสร็จเร็วนะ ยิ่งถ้าใครไปล้างห้องน้ำนี่โอ้โหเทวดาเลยไม่ง่ายมันจะไปล้างได้ไงใช่ไหมใครเขาทำไปเลยเธอโอ้โหเรื่องอะไรเราจะไปทำจริงป่ะ มันไม่ง่ายนะ
แต่ใครทำได้นี่จิตเขาสูงเป็นคนที่มีจิตสูงแล้วจะสามารถทำตรงนั้นนะเมื่อก่อนนี่หลวงพ่อท่านพูดแล้วก็จะมีการแย่งจองกันถึงเวลาปุ๊บเวลากิจกรรมที่ต้องมาทำความสะอาดมาแล้วจองห้องน้ำจองไอ้อ่างล้างเท้าจองกันเลยนะเขาเห็นเลยส่งแล้วท่านมันเป็นเรื่องจริงซะด้วยท่านบอกถ้าใครเป็นโรคผิวหนังอะไรเงี้ยลองไปล้างห้องน้ำหายได้แล้วก็มีคนหายหลายคนแต่ต้องทำด้วยศรัทธาอาตมาเมื่อก่อนมาบวชก่อนมาใหม่ๆเนี่ยเป็นพระใหม่เนี่ยนี่จะจองตรงนี้ประจำเลยมันจะมีตรงหลังโบสถ์เนี่ยจะมีห้องน้ำเป็นแปดเหลี่ยมก็จะเป็นห้องน้ำก็แบ่งพระแต่ก่อนนี้หลวงพิมพ์อยู่ฝั่งนี้ไงหลังหลวงพิมพ์พอดีเนี่ยพอถึงเวลาก็รีบประจองเลยกลัวใครแย่งเพราะว่าตรงข้างบนเนี่ยข้างบนยอดห้องน้ำมันจะมีลำโพงอยู่เขาจะเปิดธรรมะใช่ไหมโอ้เราก็ขัดไปก็ฟังไปโยกขัดไปนี่มันเห็นโอ้โหมันสะอาดจิตมันสว่างก็ไม่เฉยก็มีนะสว่างโอ้ปิติเกิดไปตรงนั้นแหละกำลังขัดห้องน้ำนี่แหละอัศจรรย์ก็ไม่ต้องลิขสิทธิ์อีกเหมือนกันลองดูคือเวลาทำตั้งสติทำไม่ดีต้องทำด้วยสติที่ทำไปเนี่ยเขาบอกแล้วพระธรรมเป็นสิ่งที่ต้องน้อมเข้ามาใส่ตัวใช่ไหมเราน้อมธรรมะเข้ามามันก็จะเป็นประโยชน์แต่นี้เราชอบน้อมอาธรรมเนาะที่คิดไม่ดีทำพูดไม่ดีมันจะมีมาเยอะมากตรงนี้ก็ต้องปล่อยมันออกไปอันนี้ข้อเท่าไหร่6แล้วใช่ไหมช่วยขวนขวายในงานส่วนรวมข้อที่6ข้อที่7แล้วไม่ใช่เหรออนุโมทนาจริงป่ะเอา1กตานะใหม่2ศีลละใหม่3ภาวนาใหม่ข้อ4ประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนปัจจยาใหม่ข้อที่5ช่วยขวนขวายในงานส่วนรวมใช่ไหมแล้วข้อที่6อนุโมทนาใหม่อนุโมทนากับเขาแล้วก็ข้อที่7ก็คือเมื่อได้แบ่งปันแบ่งบุญเนี่ยอุทิศส่วนกุศลผลบุญยังจะมาวัดเนี่ยโยมก็ไปชวนไปไหมไปปฏิบัติด้วยกันนี่ก็ได้ตัวนี้แล้วนะเห็นไหมเผื่อแผ่แบ่งปันให้เขาบอกเขาได้บุญยังไม่บอกบุญเขาเนี่ยแต่ทำบุญแล้วก็เอาไปทำบุญกันไหมฉันเนี่ยที่วัดจะทำบุญนี้จะฝากไปก็ได้เนี่ยอย่างนี้ก็ได้เราบอกบุญไม่ได้บอกบาปเนาะแต่ส่วนมากคนจะเกรงใจไม่กล้าบอกกลัวเขาว่าเขาจะว่าก็เรื่องเขาจริงๆแล้วเนี่ยแต่เราบอกบุญเขาเนี่ยใช่ไหมไม่ได้บอกบาปเขาจะทำยังไงเขาว่าไปแต่มีอยู่ข้อหนึ่งว่าที่ทำแล้วเนี่ยทำแล้วมันเจตนาตรงนี้ตั้งแล้วพลาดบางทีว่าเวลามีเล็กน้อยไม่เท่าไหร่มันไม่เป็นไรนะเอาเขาส่งมาเท่าไหร่เขาทำอะไรเราก็ทำอย่างนั้นอย่างให้เขาเนี่ยเราก็ได้มีส่วนแบ่งตรงนั้นด้วยนะเราก็มีส่วนของบุญนั้นเหมือนว่าคนทำก็ได้คนนำพาไปช่วยลงมือให้ก็ได้เหมือนกับว่าเจ้านายใช่ไหมเอาเงินให้คนใช้ไปซื้อกับข้าวมาแล้วก็มาใส่บาตรก็ได้ทั้งสองคนเลยทั้งคนทำอยู่ที่ศรัทธาที่เราตั้งมั่นตรงนี้ให้ได้ศรัทธาที่จะทำให้รู้การกระทำตรงนี้ว่าเพื่ออะไรตรงนี้เท่านั้นเองเพราะนั้นอย่างพอทำไปทำมามันเลยอ่ะพอเวลาไปบอกบุญไปบ่อยเข้ามันเยอะพอมันเยอะตอนนี้เอ๊ยยังไงเอาไปใช้อันนี้ก่อนวะขอยืมตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่ให้ทำไปทำมาเคยเอายืมเอาใส่ให้ได้มาทำไปทำมายืมลืมตรงนี้เสร็จเลยนะเป็นเปรตเลยไม่มีข้อแม้อันตรายเหมือนกันนำบุญเข้ามาก็จริงแต่เสร็จแล้วก็ทำเขาไม่ทำให้เขาไม่สมบูรณ์เนี่ยตรงนี้ก็เสร็จเลยเปรตเกิดขึ้นทันทีไม่มีข้อแม้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็แม้กระทั่งจะยืมมาก่อนยังไม่ได้เลยอย่าลืมว่าไอ้เงินบุญนี่เป็นเงินอธิษฐานเราต้องคิดตรงนี้ให้ดีเข้าอธิษฐานอะไรนั่นแหละแล้วก็นอกจากเปรตแล้วเนี่ยไปเป็นเปรตเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องไปเกิดเป็นวัวเป็นควายใช้หนี้เขาอีกโอ้อันตรายเหมือนกันไปบอกบุญนี่ต้องเจตนาต้องถูกให้ดีต้องทิฏฐุสุกรรมทำความเห็นให้ตรงให้ได้นะเพราะนั้นนี่ข้อที่7เนาะข้อที่7คืออุทิศส่วนกุศลผลบุญหรือว่าแบ่งปันในบุญนั้นก็อย่างเงี้ยเราได้บุญมาเนี่ยได้ให้ทานด้วยรักษาศีลภาวนาแล้วก็อุทิศไปเลย
แล้วการอุทิศบุญเนี่ยอุทิศได้ตลอดไม่ใช่ว่าพอทำปุ๊บแล้วก็อุทิศตรงนั้นแล้วหลังจากนั้นก็หมดแล้วอุทิศไปแล้วไม่ใช่บุญไม่หมดบุญไม่ตายบุญยิ่งให้ยิ่งมากก็ต้องมาเนี่ยอุทิศทุกวันเลยแล้วนึกจนหมดเลยว่าบุญที่ทำมาแล้วตั้งแต่อดีตที่เราทำมาทั้งหมดเลยมารวบรวมให้ไปเลยเจ้ากรรมนายเวรแล้วให้หมดไปเลยให้ของหยาบก็ได้ของหยาบใช่ไหมได้ขอให้ของละเอียดก็ได้ของละเอียดปรนีตเพราะนั้นให้บุญก็ได้บุญนั้นจะให้แบ่งไปทำไมใช่ไหมให้หมดไปเลยบุญไม่หมดนะมันเป็นจำนวนเท่านั้นแหละแต่กำลังมันเพียงแต่กำลังมันลดลงเท่านั้นเองในการที่เราให้ไปแต่จริงๆเขาท่านกล่าวว่าบุญนี่เหมือนกับการที่เรามีเทียนอยู่หนึ่งอันใช่ไหมพอเราให้เข้าไปเพื่อเขาต่อไปอีกหนึ่งมันก็ขึ้นเป็นสองแล้วถ้าต่ออีกก็สามแล้วก็ไปเรื่อยเลยยิ่งให้ไปก็ยิ่งกระจายไปเรื่อยบุญลักษณะเป็นอย่างนั้นบาปก็เช่นเดียวกันเหมือนกันนะมันจะมีสองแง่ที่มันจะต้องระวังตรงนี้กันนิดหนึ่งเหมือนกันหลวงพ่อท่านแต่งเพลงมาเหมือนกันนะกรรมมันร้อนแรงไม่แกล้งก็ต้องรับกรรมกรรมดีกรรมไม่ดีแล้วก็บอกใช่ไหมกรรมมันร้อนแรงไม่มีใครแกล้งเราก็ต้องรับ นี่ก็เป็นข้อที่อุทิศส่วนกุศลแบ่งปันบุญจริงๆเรื่องอุทิศส่วนกุศลนี่ก็ยอมทำได้ตลอดเมื่อรู้สึกดีมีความรู้สึกมีความสุขมีความสบายใจว่านึกน้อมมาเมื่อไหร่ว่าเราโอ้เรามาสร้างบุญนะมาสร้างบุญสร้างกุศลเราได้แล้วจากจำนวนนี้เราก็อุทิศได้เลยทำได้ตลอดฮะทั้งวันทั้งคืนนึกขึ้นมาก็ได้ยิ่งให้ก็ยิ่งดีจิตดาวมันจะฟอกใจเราไปเรื่อยๆเป็นผู้ที่แบ่งปันให้บุญเป็นให้บุญเป็นฐานเหมือนกันตรงนี้ให้ไปบ่อยๆเข้ามันจะเกิดอภัยทานได้การให้อภัยก็จะเกิดขึ้นมาได้อันนี้เป็นข้อที่7เนาะข้อที่8บุญเกิดจากการแสดงธรรมอันนี้ธรรมะมาแสดงธรรมให้โยมฟังก็ได้บุญไปด้วยไงทีนี้โยมไปแสดงได้ไหมได้โยมเรียนรู้มาแล้วเนี่ยเข้าใจแล้วลงมือทำแล้วโยมก็ไปสอนลูกหลานเอาคนใกล้ตัวเรานะทีนี้ว่าแต่สอนคนที่สูงกว่าอย่าเพิ่งไปสอนพ่อแม่เนี่ยโหอยากให้พ่อแม่เขาได้ไปบอกไปสอนเขาไม่ฟังหรอกนะยังไงเราก็ลูกให้เราจะโตแค่ไหนก็ไหนแล้วเราก็คือลูกเขานะดังนั้นกับผู้ใหญ่หรือว่ากับคนที่สูงวัยกว่าเราเนี่ยวิธีการให้เขาบอกว่าใช้วิธีให้คำถามใช้วิธีคำถามอย่าไปใช้คำพูดบอกไปการไปสั่งเขาจะกลายเป็นว่าบังอ่านหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอีกวิธีคือวิธีการแสดงธรรมง่ายๆคือทำให้เขาดูอยู่ให้เขาเห็นอย่างเราเคยโกรธมากๆเลยทุกวันเนี่ยโกรธโมโหขุดขิดมีอะไรไม่ได้แล้วจะต้องออกแล้วมันจะต้องวีนขึ้นมาแล้วอะไรเงี้ยแต่นี่พอเรามาปฏิบัติแล้วชักเริ่มไม่ว่าเห็นก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่าก็เฉยขึ้นเป็นละเสร็จแล้วเราก็ไปอยู่บ้านแล้วก็เฉยแบบเนี้ยเขาก็อาจจะงงนะคนที่บ้านก็จะงงเลยเอ๊ะไปทำอะไรมาไปกินยาผิดมาหรือเปล่าเอ๊ะแต่ก่อนเป็นแบบนี้เดี๋ยวนี้ไม่เป็นแล้วเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวเขาจะถามเราละเอ๊ะไปไหนมาเนี่ยไปทำอะไรมาเป็นแบบนี้ได้เราก็บอกเขาได้เลยแสดงธรรมเลยนี่ไงไปฟังธรรมที่วัดสังฆทานมาไปเที่ยวดูไหมเนี่ยการแสดงธรรมซึ่งแสดงได้หลายแบบหลายวิธีไม่ใช่จะแสดงธรรมเฉพาะที่จะยกตรงนี้ขึ้นมาเท่านั้นแต่นี้ก็มีข้อควรระวังคือว่าต้องบอกสิ่งที่ถูกต้องเป็นสมาธิถ้าเราไม่บอกเขาแล้วเขาเกิดมิจฉาทิฏฐิเอ้ยไปนั่งเนี่ยฉันนั่งแล้วเห็นนรกสวรรค์แล้วเห็นแล้วเนี่ยไอ้ตรงนี้เขาเป็นมิจฉาเลยนะถ้าเขาตามเรามาแล้วเขานั่งจิตเขาจะต้องอยากได้ตรงนั้นแล้วนั่งยังไงก็ไม่ได้สักทีแล้วก็เอาละแต่นี้มีแล้วถ้าทำให้เขาเป็นมิจฉาทิฏฐิได้เนี่ยกรรมหนักมันจะหนักกว่าอนันตริยกรรมอีกอนันตริยกรรมเนี่ยสมมติว่าเราโดนติดคุกตลอดชีวิตเป็นกรรมหนักเลยติดคุกตลอดชีวิตแล้วเนี่ยแต่เมื่อไปใช้โทษหมดครบแล้วใช่ไหมมันก็หมดถือว่าหมดกันเห็นไหมอย่างเทวทัตเนี่ยลงนรกชั้นอเวจีแต่ก็ยังมีสิทธิ์ที่จะขึ้นมาเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านะเช่นเดียวกับถ้าอะไรนะลูกของพระเจ้าพิมพิสารเจ้าอาชาติศัตรูก็เช่นเดียวกันก็ลงไปแต่ว่าก็ยังมีสิทธิ์ที่จะเพราะเมื่อหมดโทษก็คือหมดแต่ถ้าก็เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันออกนอกไปเลยมิจฉาทิฏฐิเปรียบเสมือนกับว่าตั้งเข็มทิศผิดทางนี้มันตรงไปอย่างเงี้ยแต่เราตั้งผิดไปแค่องศาเดียวเริ่มต้นเนี่ยยิ่งไปยิ่งไปมันยิ่งออกไปเรื่อยเลย
ไม่กลับเข้าทางแล้วก็อย่างที่ไปเป็นศาสนาอื่นๆไปเป็นลัทธิอื่นๆน่ะบางทีอดีตเคยเป็นตรงนี้มาแล้วเพราะนี่แหละมิจฉาทิฏฐิมันก็ออกไปเลยแล้วก็ต้องไปใช้อีกไม่รู้กี่ชาติเหมือนกันนานพอสมควรไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะมิจฉาทิฏฐิดังนั้นอาตมาจึงเน้นเสมอว่าก่อนลงมือปฏิบัติเนี่ยทำสัมมาทิฏฐิให้เกิดก่อนให้รู้ว่าเรามาปฏิบัติเพื่ออะไรผลดีเป็นยังไงผลเสียเป็นยังไงแล้วมันเป็นสภาวะที่มันเป็นเนี่ยควรจะปฏิบัติอย่างไรอะไรบ้างแล้วพอเราเริ่มรู้จักตรงนี้ได้มีสัมมาทิฏฐิเราก็เริ่มทำเนี่ยเดินช้าก็ถึงเร็วพอเดินเร็วๆก็ถึงช้าเพราะอะไรหลงทางง่ายเป็นการเร็วๆรีบไปบางคนพออยู่มากๆแล้วต้องรีบแล้วไม่ได้แล้วช้าเดี๋ยวไม่ทันตรงนี้ก็กลายเป็นหล่นไปเลยเมื่อก็จะผลที่ได้ก็ไม่ได้เราต้องคิดกลับมาว่าไอ้ปกติเราไม่ได้ทำใช่ไหมพอเริ่มทำแล้วก็ค่อยๆทำเก็บเจาะกระปุกไปเรื่อยๆแต่ถ้าเริ่มมาไหลแล้วถอยไม่ได้ปัญหามีแค่นี้คือถ้าเราทำจนถึงเกิดสมาธิขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอ้าวได้แล้วแล้วก็ปล่อยเลยปล่อยมันก็ไปเสื่อมเลยนะโยมตอนนี้ขึ้นมาได้อีกทีเวลาทุกข์ขึ้นมาอ้าวแม่เราเคยทำสมาธิได้เอามาทำหน่อยที่อีกทีนี้กว่าจะได้ยากมากเพราะมันเคยมีตรงนี้แล้วเนี่ยพอเรามาทำใหม่เนี่ยมันต้องความต้องการมันเกิดที่นี่แล้วมันเคยได้อย่างนี้เคยแบบนี้มันก็เอาจิตก็จะไปคิดถึงตรงนี้เราทำยังไงนะมันจะไปตรงนี้นี่เป็นนิวรณ์แล้วนิวรณ์คือความคิดอย่าคิดหาหนทางเลยแหละเพราะนั้นเมื่อเราทำสติเนี่ยแค่ทำสติเนี่ยความคิดมันจะเริ่มหลุดออกไปแล้วมันหยุดคิดเราจะเห็นความจริงของคำว่าสมาธิคือหยุดคิดเท่านั้นเองหยุดคิดชั่วขณะเป็นคณิกะหยุดคิดได้ประมาณสัก20นาที30นาทีก็เป็นอุปจาระถ้าหยุดคิดได้ทั้งวันเลยล่ะก็เป็นอัปปนาสมาธิตั้งมันก็แค่นี้เองมันไม่ใช่ว่าเป็นอะไรที่มันจะนั้นแต่ไอ้สิ่งที่ตามมามันมีของแถมมันเยอะมีหูทิพย์ตาทิพย์รู้จิตใจคนอื่นได้ระลึกชาติได้ไอ้นี่ของแถมแล้วเราก็จะไปหลงของแถมกันใช่ไหมตอนที่เขาโปรโมชั่นนี่โอ้โหรถแรกแจกแถมเราก็ไปซื้อมาก็มาวางไว้ซื้อมาทำไมล่ะของก็ยังมีอยู่มันถูกดีมันแถมด้วยแค่นั้นเท่านั้นนะที่เราจะซื้อเอามาวางไว้เฉยไม่ได้ทำอะไรข้างนอกเราก็หลงของแถมนะก็เลยไม่ใช้ปัญญาพิจารณาเราจะซื้อมาพอความเหมาะสมที่จะจำเป็นต้องใช้งานขนาดไหนเช่นเดียวกับการปฏิบัติก็จะมีของแถมแบบนี้แล้วเราจะไปหลงของแถมนี่แหละแต่จุดมุ่งหมายเราคือการพ้นทุกข์การดับเพราะนั้นไอ้ของแถมนี่มันเป็นตัวได้ใช่ไหมเราก็คิดว่าเราได้ไงแล้วใครได้เมื่อกี้บอกแล้วก็กูได้มันก็เป็นตัวกูอีกเนี่ยเราต้องการเอากูออกไปเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ตรงนี้มันจะต้องเป็นอะไรที่มันหมดไปเพราะนั้นสติเนี่ยจะเป็นตัวอย่างนั้นถ้าเราฝึกแต่สติอย่างเดียวเราจะเข้าใจเราจะรู้เลยว่ามันจะพัฒนาขึ้นมาเองสติยิ่งมากเท่าไหร่ปัญญาก็จะเกิดมากเท่านั้นสติเป็นตัวเรียกปัญญามาใช้ปัญญานี่เหมือนกับว่าเรามีเงินอยู่เนาะฝากไว้ในธนาคารมันก็อยู่อย่างนั้นแหละเมื่อไหร่ที่เราเอาออกมาใช้นี่สติออกมาแล้วก็จะใช้ซื้อของซื้ออะไรมันก็จะเป็นละแต่ถ้าเรามันอยู่ในธนาคารก็ยังอยู่อย่างนั้นปัญญาก็อยู่อย่างนั้นมีปัญญาเยอะๆถ้าไม่มีสติใช้ก็เรียบร้อยเหมือนกันใช่ไหมสังเกตคนที่ก็เราคิดว่าอยู่ข้างนอกเนี่ยก็เรียนรู้มากเรียนมาสูงเนี่ยปัญญาเยอะแต่ถ้ามีอย่างนั้นแล้วเขาดำเนินชีวิตด้วยการขาดสติผลที่ได้รับก็เหมือนกันหมดไม่มีอะไรที่จะเป็นนั่นเหมือนกันถึงแม้ยังมีข่าวอยู่ทั่วไปก็เห็นอยู่เงินก็มีเยอะ แต่เราก็จะใช้ในทางที่ผิดไปได้แต่ถ้ามีสตินี่เราถึงจะมีน้อยเนี่ยสติใจเนี่ยมันมีความระวังใช้ด้วยสติมันก็เป็นประโยชน์สูงสุดเหมือนกันตอนนี้เราก็ไม่ต้องขวนขวายอะไรเยอะจิตมันจะสบายกว่ากันอันนี้ก็เรียกว่าอยู่ในข้อของเรียกว่า ในการแสดงธรรมเนาะข้อที่9บุญเกิดจากการฟังธรรมนะโยมฟังธรรมโยมก็ได้บุญแล้วเนี่ยแค่ฟังนี่ก็เกิดแล้วเพราะอะไรได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังอันที่หนึ่งอันที่สองฟังสิ่งที่เคยฟังแล้วโอ้ยังไม่ค่อยเข้าใจก็เข้าใจชัดขึ้นแล้วก็บรรเทาความสงสัยที่สุดแล้วปัญญาก็เกิดได้จากการฟังธรรมแม้แต่ในสมัยพุทธกาลเนี่ยสำเร็จจากการฟังได้สำเร็จจากการฟังธรรมเลย
เพราะฉะนั้นคนจะบรรลุธรรมด้วยการอะไรหนึ่งจากการฟังธรรมที่จะบรรลุธรรมนะสองก็จากอะไรจากการสาธยายธรรมก็คือสวดมนต์นี่แหละมีเหตุมีผลนะที่เขาเรียกว่าอยู่ในโสมนัสสิการเนี่ยทำในใจอย่างแยบคายแยบยลละเอียดเป็นเหตุเป็นผลก็บรรลุธรรมได้อันที่สี่บรรลุด้วยการแสดงธรรมแสดงธรรมก็คือแสดงไปแสดงไปมันต้องตั้งสติที่จะพูดไปพูดไปพูดไปธรรมะมันเกิดปุ๊มออกไปเห็นช่องขึ้นมาสำเร็จได้เช่นเดียวกันยังโยมเนี่ยปฏิบัติไปก็ทำสงบไปสงบไปก็คือเป็นการตัวแสดงเหมือนกันแสดงภาพของการที่เป็นธรรมะเกิดขึ้นมาตรงนี้ได้แล้วก็เกิดสำเร็จตรงนี้ได้สุดท้ายข้อที่ห้าก็เรียกว่าจะบรรลุธรรมด้วยการทำสติให้เกิดสมาธิในยุคเราต้องใช้ตรงนี้แหละยุคพุทธกาลเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้ฟังธรรมคนสำเร็จกันเยอะแล้วที่เรารู้มาแล้วแล้วคนที่สำเร็จไม่ใช่เป็นพระเลยน้อยมากไม่ได้เป็นเลยส่วนใหญ่นะสมัยพุทธกาลถ้าไปเรียนรู้พระพุทธวจนะเห็นเลยว่ามีจากคนธรรมดานี่แหละโสเภณีก็เป็นพระหลานได้ใช่ไหมคนบ้าก็เป็นพระหลานได้ปัสสาจลาโจรก็เป็นพระหลานได้องคุลิมานใช่ไหมยาจกเห็นใจทุกขะก็เป็นพระหลานได้ก็มาจากธรรมดาตรงนี้เองเพียงแต่ว่าบารมีเนี่ยเขาสั่งสมมาจนเต็มแล้วคนโบราณเนี่ยมันไม่มีอะไรต้องคิดเยอะมันเป็นธรรมชาติเยอะมากแล้วย้อนหลังไปแค่ประมาณสัก50 ปีประเทศไทยเรานี่แหละประมาณนั้นก็พอจะรู้แล้วเนาะคนที่อายุเกินจากนั้นไปก็จะรู้เลยว่าสมัยก่อนมันไม่มีเรื่องคิดกันเยอะหรอกทุกบ้านนี่กินเหมือนกันหมดเลยตื่นเช้าต้องตำน้ำพริกปอกเปกปอกเปกทุกบ้านใช่ไหมกินเท่าเทียมแล้วก็เอามาจากไหนเราอยู่ริมแม่น้ำเป็นส่วนใหญ่ก็กุ้งหอยปูปลาแล้วก็ผักก็มีอยู่ตามนั้นแล้วก็กินในแบบธรรมชาติแล้วก็โรคภัยก็ไม่ค่อยเป็นไม่ต้องไปกินหรูกินอะไรไม่มีใช่ไหมทุกคนเท่าเทียมด้วยเหตุอย่างนี้เลยเท่าเทียมด้วยธรรมะด้วยธรรมชาติด้วยแล้วก็สุขภาพก็ดีเขาก็ความคิดเขาก็จะไม่มีจิตใจจะดีคนสมัยก่อนที่จะตายเขารู้ตัวนะกลายจะตายแล้วไปเรียกมาประชุมลูกสาวลูกหลานก็สั่งเสียแล้วไปเอาดอกไม้มานิมนต์พระมาหน่อยพระมาช่วยสวดให้หน่อยเอาพระสวดมนต์ให้ฟังอับไปแล้วบางทีก็มีเห็นอ้าวเขาจะมารับแล้วมีราชรถมาเขาเห็นก่อนแล้วจริงๆมันจะเกิดเป็นเขาเรียกว่าจุติจิตที่จะดับที่จะไปปฏิสนธิเนี่ยมันจะเกิดตัวนี้ขึ้นมาคือกำลังของวิบากเป็นกำลังของกรรมที่เราทำเอาไว้กรรมแต่ปัจจุบันชาตินี่แหละเสร็จแล้วมันจะสะสมรวมในเมมโมรีคือสัญญาเราเนี่ยเสร็จแล้วพอใกล้จะตายเนี่ยอะไรที่มีกำลังมากมันจะแสดงผลตัวนั้นเลยเคยโกรธไว้มากๆสะสมความโกรธมากพอใกล้จะตายปุ๊บแค่ใครมาเห็นหน้าปุ๊บไม่ชอบพี่นางคนนี้โกรธปุ๊บตายเดี๋ยวนั้นจบเลยลงนรกไม่มีข้อแม้เลยเพราะฉะนั้นจิตก่อนตายสำคัญตรงนี้โยมฝึกสติไว้ได้ในประโยชน์มหาศาลมันจะมาเองสติเนี่ยจะมาปัญญาเกิดแล้วเราก็จะสามารถตายแบบสงบได้เป็นศาสนาเดียวที่ตายแล้วยิ้มได้พระพุทธเจ้านอนปรินิพพานยิ้มนะใช่ไหมสบายมีความสุขเข้าฌานเพราะนั้นมีเมื่อไม่กี่วันก็มีสิงคโปร์คนหนึ่งเขาก็บอกว่าเขาครอบครัวมุสลิมนะก็เป็นครอบครัวมุสลิมด้วยแล้วบอกแล้วจำยังไงโอ้เขายากมากให้แม่รู้ไม่ได้แม่นี่เป็นคนเก่งศาสนาอีกต่างหากแล้วเขาไปมีเพื่อนชายเขาเรียกบอยเฟรนด์เพื่อนชายเขาเนี่ยแม่เขาเป็นคนทางยุโรปแล้วเป็นคนที่ปฏิบัติตามเก่งแล้วก็แม่แฟนเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วการศาสนาพุทธเนี่ยไม่ใช่ศาสนาเขาบอกกันเลยนะไม่ใช่ศาสนาเลยมันเป็นชีวิตประจำวันของคุณเลยเนี่ยฝรั่งเขาเข้าใจกันถึงตรงนั้นเลยแต่คนไทยเรามันมาติดภาพไงสร้างภาพกันถ้าเคยแล้วความเข้าใจที่ไม่ถูกนี่แหละเราก็เลยห่างมาอัตโนมัติเลยแล้วก็ใช้ประโยชน์จากตรงเนี้ยใช้เยอะเหมือนกันหาผลประโยชน์จากไอ้ศาสนาไม่ใช่น้อยเลยไม่ได้คิดถึงพระเจ้าเลยเนาะ กรรมเยอะนะมันลืมเพราะว่าไม่รู้นี่อวิชชามันบังแล้วเพราะว่าความทะยานอยากของใจมันมีอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็เกิดกิเลสขึ้นมากมายก็ทับถมไปทำไปได้นั่นสติเท่านั้นที่จะเปิดตรงนี้ออกมาได้
นั่นจริงๆแล้วศาสนาพุทธอาตมาก็พูดกับฝรั่งอาตมาสอนฝรั่งนี่จะบอกเลยว่าพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาเป็นชีวิตประจำวันเลยเป็นไม่ยอมว่าถ้ายิ่งตรงปฏิบัติโดยยิ่งแล้วเลยว่าตะกี้ที่บอกว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองให้เรียนรู้เรื่องอะไรกายกับใจใช่ไหมถ้าจะปฏิบัติให้รู้เรื่องกายเรื่องใจเราเป็นชีวิตเราไหมชีวิตที่เราไม่รู้เลยว่ากายเรานี่อาการ32นี่ว่าพ่อให้มา20แม่ให้มา12อ้าวไม่ใช่ของเราแล้วมาหยิ่งยะโสหังกับเขาอีกแน่ใช่ไหมพอรู้ตรงนี้ได้กตัญญูมันจะเกิดแล้วมันจะรู้แล้วโอ้โหบุญคุณนี่คือพื้นฐานของคนดีเครื่องหมายของคนดีถ้าปฏิบัติแล้วกตัญญูไม่เกิดยังไม่ถึงตรงไหนถ้าปฏิบัติแล้วกตัญญูเกิดเนี่ยก็เรียกว่าสงบแล้วมีความสงบเกิดขึ้นสมถะมีแล้วจะเกิดตัวนี้ขึ้นก่อนถ้าไม่มีตัวนี้เนี่ยมันจะรองรับธรรมะชั้นสูงไม่ได้ไม่มีทางปีนขึ้นไปได้เลยมันก็หล่นอยู่แถวนี้แหละจิตมันตกได้เร็วเพราะนั้นเห็นไหมเขาเข้าใจแล้วเขาก็พูดตรงนี้ออกมาได้อาตมาก็บอกมาหลังจริงๆแล้วพระเจ้านี่อินเตอร์เนชั่นแนลนะนานาชาติไม่ใช่อินเตอร์เฉพาะในโลกนี้โดยซ้ำพระองค์สอนมนุษย์ทั้งหมดที่เป็นมนุษย์รู้เรื่องได้ไม่พอตะกี้อาตมาขึ้นหัวว่าไงซึ่งเป็นครูผู้สอนของเหล่าเทวดามารก็สอนพรหมก็สอนและสัตว์ทั้งหลายท่านก็สอนเห็นไหมทั้งช้างทั้งลิงนี่ท่านก็สอนได้ได้หมดเลยนะอินเตอร์เนชั่นแนล3โลกไม่ใช่เฉพาะในโลกอย่างเดียวยิ่งใหญ่ขนาดไหนโยมเนี่ยเราลองนึกสิเนี่ยแล้วเราจะภูมิใจไหมเราจะรู้สึกยังไงแค่นึกถึงพระเจ้าแค่นี้ก็ปิติมันก็เกิดแล้วนะถ้าคิดถูกคิดให้เห็นชัดเจนตรงนั้นเราเห็นมันดูแหมมันเล็กๆน้อยมาอย่างนี้ก็ดูแบบแอบๆก็มาด้วยไปวัดโอ้คนโบราณข้ามคลึ้เชื่อไหมไอ้คำแบบนี้อาตมาเนี่ยตกคนกิ้งมาหลายคนแล้วขออภัยอยู่ข้างนอกไม่ได้ใครมาว่าโบราณไม่ได้เลยเป็นคนแบบบอกไม่ถูกนะโยมไปดูถูกลงเกินบรรพบุรุษเราได้ไงใช่ไหมโบราณเขาฉลาดไอ้เรามันโง่เองหลายคนที่มีอาตมาก็เคยเจอนั่นแหละเหมือนเรื่องที่เขาเคยเล่ากันมาเนี่ยมันก็เรื่องจริงอาตมาเคยมีเพื่อนๆก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเวลาตัวเองเรียนมาเรียนระดับมหาลัยเนี่ยก็จะเจอละเรียนสูงหัวมันสูงก็ดูถูกพ่อแม่แบบเนี้ยพ่ออาตมาสอนเลยเวลาจะคบคนต้องดูเครื่องหมายนะเครื่องหมายอะไรจนป่วยปีแปกอตาลูกกตัญญูถ้าคนไหนไม่มีกตัญญูอย่าไปคบมันเราก็ไม่รู้มันกตัญญูกันยังไงอะคนที่กตัญญูเขาดูแลพ่อแม่เอ้ยมันยังไม่มีเวลาจะทำงั้นนี่นะพอไปข้างนอกคบกันมาก็ต้องไปเจอเพื่อนเพื่อนใช่ไหมออกจากบ้านนี่ต้องมีเพื่อนไอ้นี่มาถึงโอ้ยน่ารำคาญนี่แม่กูด่ากูอีกแล้วโคตรเบื่อเลยกูจะออกจากบ้านแล้วเราอ๋อแบบนี้นี่เองไอ้ที่มันอากตัญญูเนี่ยพ่อแม่มันยังว่าเลยมันจะคบเราได้ไงใช่ไหมเอออ๋อเราเข้าใจแล้วตอนนี้ดูไม่ยากเครื่องหมายคนฉะนั้นคนโบราณเนี่ยข้าวช้อนหนึ่งนี่เขาจำกันตลอดชีวิตเลยนะพ่ออาตมาก็สอนว่าใครก็ให้อะไรต้องจำแต่ให้อะไรใครไปอย่าไปจำถือว่าเสียสละออกไปแล้วให้ไปเลยมันจะไม่ติดใจเราไม่ไปทวงบุญคุณเขาก็ตรงมาตรงนี้เยอะมากที่เราก็ได้จริงๆมันมีฐานมาเหมือนกันนั่นแหละแล้วโบราณก็สอนดีทั้งนั้นเลยจำโบราณเนี่ยถ้าเราลงไปวิเคราะห์ให้ดีนะภาษิตโบราณเนี่ยเขาแฝงไว้ด้วยธรรมะทั้งนั้นเลยถ้าธรรมะเราถึงนะเข้าถึงธรรมได้จริงๆแล้วเราจะเห็นเลยว่าโอ้โหสุดยอดโบราณนี้เขาถือขวานขี่ควายรักษาบ้านเมืองได้ใช่ไหมสมัยนี้ซื้อทั้งเรือดำน้ำทั้งเครื่องบินแล้วยังสู้ไม่ได้เลยว่าโดนเขาว่าอยู่เลยอยู่แล้วเขาท้าอย่างอีกน่าคิดนะใช่ไหมแล้วเราก็เลยอาตมาก็เลยรู้สึกไม่ดีครับเนี่ยพวกเนี้ยดูถูกลงเกินพ่อแม่แล้วรังเกียจพ่อแม่หาว่าไม่รู้เรื่องไปบ้านมันก็ไปเจอมันว่าแม่มันไม่เห็นเราก็แหมทำใจลำบากกัน แต่พอออกข้างนอกก็รับตาพ่อแม่มาเปี้ยงเลย เป็นคนที่ไม่ค่อยพูดอะทำเลยคือมันเป็นอะไรที่พอเปี้ยงแล้วสอนนะบอกเขาจะคิดจะคบกันนะอย่างนี้ไม่ใช่ใช่ไหมคิดงั้นได้ยังไงว่าแม่เขาไม่รู้เรื่องเขาโง่มึงน่าจะคิดกลับนิดนึงว่าเขาเรียนป.4นะ
แต่เขาส่งมึงถึงปริญญาได้เนี่ยไม่ธรรมดาเขาทำได้ไงแล้วเราเรียนถึงปริญญาแล้วสมองมันน่าจะฉลาดแล้วใช่ไหมดันโง่อีกไปคิดอย่างนั้นกับเขาได้ไงยกว่าไปละจริงปะคิดผิดหมดเลยนะสมัยนี้คิดว่าสูงกว่าพ่อแม่แล้วกรรมตัวเนี้ยเกิดเยอะมากในยุคสมัยนี้ยุคที่วัตถุเจริญนี่แหละไปหลงวัตถุฮะแล้วก็หลงเรื่องของสังคมนี่ไงต้องการการยอมรับในสังคมก็พิถีบตัวเองขึ้นก็เลยเรียกว่ารสนิยมสูงและได้ต่ำเป็นนิบาลเป็นธรรมชาติก็ต้องค่อยๆพิจารณานะอันนี้มันเป็นประกอบกันหมดก็ไปคือปฏิบัติตามได้เนี่ยมันจะเป็นตัวนี้มันจะออกมาถ้าในการกระทำในความคิดด้วยถ้าปฏิบัติแล้วมันไม่ออกตรงนี้แต่ว่าก็ยังไม่ใช่ตัวนั้นเหมือนกันยังทำไม่ถูกต้องหรอกถูกต้องแล้วมันต้องใช้ไปเลยดังนั้นการปฏิบัติเนี่ยเรามาปฏิบัติเนี่ยเพื่อเอาไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันมันจะได้ทุกน้อยจะได้แก้ทุกได้พอมีสติใช่ไหมมันคงมีสมาธิตั้งมั่นมันก็จะเกิดปัญญาแก้ไขปัญหาได้เนี่ยตรงนี้จะเกิดแน่นอนถ้าทำไปแล้วเดี๋ยวโยมจะค่อยๆเข้าใจเพิ่มขึ้นที่สุดข้อที่10ของบุญ10มีทั้ง10อย่างใช่ไหมข้อที่10นี่ส่งข้อเข้ากับทุกข้อเลยที่กล่าวต้นๆว่าทิฏฐุชุกรรมคือตามความเห็นให้ตรงต้องรู้ไงอ่ะตามทานเอาทานเอาตาเอาของมาถวายพระเสร็จแล้วไงป่ะจะประคุณขอให้สวยขอให้รวยขอให้เก่งถูกหวยรางวัลที่1ใช่ป่ะใช่งี้ป่ะโยมเคยถามงี้ป่ะถามทุกคนนั่นแหละใหม่ๆก็อย่างนี้แหละใช่ไหมก็ขออ่ะเคยชินอ่ะก็ถูกมาตามตากันมาแล้วลองคิดกลับดิว่าไอ้นี่ว่าพุทธภาณิชย์ตัวจริงหรือเปล่าใช่ไหมจะไปว่าคนอื่นเขาว่าพุทธภาณิชย์เลยไอ้ตัวเรานี่แหละใช่ไหมอาตมาเนี่ยเป็นตั้งแต่เด็กๆนะไปกับเนี่ยเวลาเขาไปไหว้พระไปสามวัดเนี่ยกับแม่พาไปมีหน้ามีป้าเข้าไปด้วยเขาก็จะแบบเนี้ย10บาทจะบอกโอ้หน่อยถูกรางวัลที่1งวดเนี้ยอาตมาแซวเลยนะอะไรเอาเปรียบมากไปแล้วว่าแค่10บาทจะไปแลกเงินล้านเลยเหรอมึงมาขัดลาบกูอีกแล้วไปไกลๆอาตมาเป็นประจำเลยอย่างเงี้ยเลยมันสิ่งที่มันทำอย่างงี้จะได้เท่านี้มันเป็นไปได้ยังไงมันการพนันเท่านั้นแหละนั่นมันมีลูกฟุกกับไม่ฟุกใช่มั้ยนั้นเราจำให้เราห่างคำว่ากรรมมันจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องกรรมเชื่อเรื่องขอได้บางทีอาตมาก็แกล้งพูดเฉยๆจะบอกคุณนะขอใครให้อ่ะที่ขออยู่เนี่ยขอใครจะบอกคุณขอพระเหรอท่านไม่รู้เรื่องหรอกพระเจ้าจะให้ได้ท่านไม่มาให้มารอดป่านนี้หรอกท่านไม่ต้องมาคอยให้อยู่ใช่ไหมเอาไปนิพพานเลย แน่นอนกว่าใช่ป่ะท่านก็สอนไว้ด้วยว่ากรรมดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำยังไงได้อย่างนั้นอย่างคิดดีพูดดีทำดีไปผลดีเป็นบุญใช่ไหมเราไม่เกิดความสุขเป็นสุขติภูมิคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเป็นผลได้เกิดความสุขเป็นบาปไปทุกขติภูมินี่ชัดเจนนี่คือสัมมาทิฏฐิข้อที่หนึ่งเบื้องต้นเลยเราต้องเชื่อในเรื่องของกรรมถ้านับถือศาสนาพุทธแล้วไม่เชื่อเรื่องกรรมอาตมาว่าก็ไม่น่านับถือหรอกพุทธเจ้าสอนเรื่องกรรมเลยกรรมไม่ใช่ไม่ดีอันนี้มาใช้คำผิดกันมานานอาตมาเลยอธิบายตรงนี้หลายเที่ยวแล้วกรรมมันเป็นคำกลางๆยังไม่ดีไม่เลวไม่เป็นการกระทำแต่มันทำได้3ทางทางความคิดทางคำพูดแล้วทางกายเราเรียกว่ามโนกรรมวจีกรรมแล้วก็กายกรรมนั้นเมื่อเราคิดดีพูดดีทำดีเป็นกรรมดีเป็นผลให้เกิดความสุขเป็นบุญไปสุคติภูมิสวรรค์พรหมถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเป็นผลให้เกิดความทุกข์เป็นบาปเป็นผลให้ไปเกิดในทุคติภูมิใช่ไหมนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนี่ไงเมื่อเราคิดเราพูดเราทำมันเข้าไปอยู่ในจิตที่เป็นสัญญาจำนี่เขาเรียกว่าภพเป็นภพเกิดขึ้นแล้วภพนี่จะสะสมอยู่ในนี้การเกิดมันเกิดอยู่ที่สวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจจริงๆโบราณบอกไว้แล้วใช่ไหมฮะมันสะสมอยู่นี่นะสะสมเก็บอยู่ในอกในใจแล้วนี่แหละแล้วพอตายแล้วไอ้นี่แหละออกไปพอกายนี้ธาตุสี่ก็ทิ้งไปแต่จิตดวงนี้กับสัญญาตัวนี้อยู่แล้วไปเกิดจึงทำให้กรรมจำแนกสัตว์ให้แตกต่างกันไปด้วยเหตุอย่างนี้ไงเราทำด้วยความรู้บ้างไม่รู้บ้าง
แต่นี่ยังโยมมาเรียนรู้แล้วเนี่ยตอนนี้สติเริ่มฝึกสติพอฝึกสติมันจะจำแนกได้เห็นไหมพอรู้ว่ามันไม่ดีมันทุกข์ก็ไม่เอามันก็หลุดรู้ว่าดีแล้วก็ไม่ว่าไม่ดีก็ไม่ว่ามันจะสะสมตัวดีไปเองอัตโนมัติแค่จิตเป็นกลางนี้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นในทางโลกเนี่ยมันทะยานอยากตลอดมันอดไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นของมันจริงเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วมันเกิดอะไรอย่างว่าชอบไม่ชอบใช่ไหมถูกใจไม่ถูกใจยินดียินร้ายถ้าชอบอ่ะเกิดอะไรขึ้นก็เกิดตัณหาความทะยานอยากขึ้นมาชอบก็อยากได้มาก็เป็นอะไรเป็นโลภก็เป็นกิเลสแล้วถ้าไม่ชอบอ่ะไม่ชอบก็ผักใส่ไม่อยากได้ก็โกรธเป็นกิเลสถ้าชอบแล้วได้มาล่ะก็มายึดเอาไว้กลัวจะหลุดลอยไปอีกก็เป็นหลงเป็นกิเลสโหบานเลยทั้งวันทั้งคืนเลยเนาะเพราะการกระทบกันของอายตนะนี่เองเป็นเหตุให้เกิดพวกนี้ตลอดเวลาเลยกิเลสเกิดแค่นี้เองแล้วทำยังไงทุกคนเกิดหมดเลยนะเป็นขึ้นหมดเลยนี่ไงเมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาจึงมาสอนเรื่องเขาเรียกว่าอมฤตธรรมธรรมที่ไม่ตายพระองค์บอกว่าทุกคนต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจึงเสียสละราชสมบัติเสียสละพระศาสดาฤดูเสียสละลูกเมียที่รักและห่วงใยมากและพ่อก็รักแต่ว่าเสียสละเพื่อมาค้นหาอมฤตธรรมเพราะทุกคนต้องเป็นอย่างนั้นหมดเลยเพราะความรักมากจะทำไงมันท่านก็พระองค์มาทรงดำริว่ามันมีกลางวันแล้วก็มีกลางคืนมันมีขาวมันมีดำมันมีดีมันมีไม่ดีแสดงว่าถ้ามีแก่มีเจ็บมีตายมันต้องมีไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่ด้วยความเป็นมหาบุรุษมหาโพธิสัตว์ที่สั่งสมบารมีมาสี่อสงไขยกับหลายแสนมหากัปจึงทำให้มีความคิดและมีกำลังพอองค์ก็รู้ว่าต้องพระองค์เท่านั้นที่จะต้องเสียสละไปค้นหาตรงนี้จึงออกบวชนี่ไงเป็นเหตุให้พระเจ้าชาติสิทธะออกบวชมาเพื่อจะมาแสวงหาตัวนี้แล้วก็แสวงหาอยู่ประมาณ6ปีนะไม่ใช่น้อยอยู่เหมือนกันมาทรมานพระวรกายอยู่6ปีแต่ทั้งนี้ทางที่ผ่านเดินก็คือจากกษัตริย์นะอยู่อย่างสุขสบายสมบูรณ์ทุกอย่างอาหารของใช้ทุกอย่างประณีตจะต้องมาเดินกลางดินกินกลางทรายนอนอยู่ตามโคนไม้คำไหนก็นอนนั้น โดยมีผ้าติดกายมาแค่ผืนอย่างนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้ง่ายๆเรียกว่าวันแรกที่พระองค์ออกมาแล้วแล้วก็มาต้องไปบิณฑบาตขออาหารก็เรียกเป็นแค่นักบวชนะตอนนั้นก็ไปขออาหารชาวบ้านมันเป็นอาหารชาวบ้านพวกมาถึงมานั่งพอพิจารณาจะฉันก็จะรับประทานโอ้โหจะอาเจียนเลยโยมลองดูก็ได้เคยกินอาหารที่ประณีตแล้วลองไปกินอาหารของคนยากคนจนก็ได้ลองดูนะดูว่าตามที่อะไรล่ะจะก็อยู่สลัมหรืออะไรเงี้ยลองไปดูอาหารแล้วเราจะรู้สึกอย่างกันนะทำใจไงไม่ต้องมากอ่ะเอาง่ายๆอยู่ภาคกลางอยู่คอทบนี่แหละอาหารเยอะแยะได้เลือกใช่ป่ะโยมไปอีสานหรือไปภาคเหนือมาเจอพวกวัดแดงพวกวัดลาพวกอะไรเงี้ยหรือว่าไปเจอตัวหนอนที่เขาทอดมาเงี้ยถามว่าจะกินได้ไหมล่ะใช่ป่ะมันก็รู้สึกเลยนะเพราะความไม่เคยอ่ะยิ่งไม่เคยไม่ใช่อ่ะยากแล้วคนไทยเนี่ยเรื่องอาหารเยอะที่สุดในโลกแล้วก็รับประทานยากที่สุดในโลกกันถ้าไม่ถูกใจไม่เคยกินไม่ได้อาจจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าที่อื่นเขาค่อนข้างจะเข้าใจในเรื่องตรงเนี้ยดังนั้นพระองค์จะเถิดครั้งแรกนี่ไม่เข้าเถิดไม่ได้จะอาเจียนออกมาเลยพระองค์ก็เลยพิจารณาว่าโอ้ทุกอย่างก็เป็นสักวะธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นนะกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยคือเกิดอันนี้ขึ้นมาไงยาสาปัจจยังปวัตมานังธาตุมัตตเมเวตังผมก็ใช้พิจารณาเป็นธาตุอ๋อมันก็เป็นธาตุนะเข้าไปก็ไปเสริมธาตุพอรับประทานเข้าไปปุ๊บรสชาติเป็นยังไงก็กำหนดรู้ที่นี่เลยเคี้ยวไปเคี้ยวไปเคี้ยวไปก็รสก็มีอยู่ก็รู้สึกแต่ทีแรกพอเกินไปแล้วรสหายรสก็ดับไปก็ไม่มีอะไรมีแค่ที่ลิ้นเท่านั้นเองเนี่ยปัญญาพระองค์มีเพราะว่าเป็นผู้สั่งสมบารมีมาไงฉะนั้นยังโยมก็มาฝึกทำได้ก็ลองดูสิว่ามันอร่อยพอลองกลืนดูพอผ่านคอเนี่ยรสก็ดับแล้วแต่ว่าในความรู้สึก
นึกคิดมันยังจำมันยังนั่นอยู่มันก็ยังเหมือนจะอยู่แต่ว่าถ้าดูให้ตามความจริงให้เห็นชัดแล้วก็ด้วยสติโยมจะเห็นเลยว่ามันก็แค่นี้เอง นั้นก็จะสามารถรับประทานอะไรก็ได้ที่ดูแล้วไม่เป็นโทษกับร่างกายเท่านั้นเองแต่บางทีที่เป็นโทษก็ยอมนะไปซื้อผักเนี่ยก็บอกเอาที่มันแมลงกินนะมันจะปลอดภัยไอ้ที่ไปสวยๆนี่มันโดนมันฉีดยานะซื้อไหมไอ้ที่แมลงกินใครซื้อมั้งไม่มีรู้ทั้งรู้นั่นเองมันฉีดยาไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันล้างได้ในที่สุดก็กินยาพิษเข้าไปก็ยอมนะรู้เขาหลอกก็เตรียมใจให้หลอกมันเป็นอะไรที่มันเคยชินเนี่ยเนี่ยมันไปหลงตัวนี้อยู่เหมือนกับเราก็หลงกายเรานี่แล้วว่าผมต้องสวยนะขนต้องสวยเล็บต้องสวยฟันต้องสวยยิ่งหนังเราต้องสวยใช่ไหมเครื่องสมางทั่วโลกนี่มากจริงๆสารพัดเลยแค่มาทำหนังอย่างเดียวแต่ถ้าเรามาพิจารณาแล้วจริงๆตามความเป็นจริงเนี่ยตอนนี้พิจารณาไหมไม่หรอกท่านถึงบอกว่าทำจิตให้สงบขั้นหนึ่งสงบพอมีกำลังออกจากความสงบแล้วเนี่ยจิตจะเป็นกลางจะไม่อคติไม่เข้าข้างตัวเองแล้วจิตจะอยู่ว่างๆกลางๆอยู่ตอนที่ออกมาแล้วนะตอนออกจากสงบมันออกไงมันเริ่มคิดความคิดมาเข้ามาแล้วคิดโน่นคิดนี่คิดโน่นจะเริ่มคิดทีละนิดไปเรื่อยๆนั่นแหละออกแล้วเพราะไอ้ตอนที่มันเข้าไปสู่สมาธิคือมันหยุดคิดดังนั้นคิดเป็นนิวรณ์เพราะนั้นเมื่อออกจากความสงบมันก็จะเริ่มคิดท่านบอกว่าให้แยกมันคิดอย่าปล่อยมันคิดอะไรตั้งจิตตรงนี้แล้วก็คิดถึงผมคนเล็บผนังเนี่ยพิจารณาตามความเป็นจริงก็ผมลักษณะเป็นอย่างไรสีสันเป็นอย่างไรแล้วมันโตมาจากอะไรเจริญงอกงามมาทุกวันเนี่ยจากข้าวน้ำที่เราทานเข้าไปไปบำรุงผมถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันไม่ต้องสระผมนี่คือธรรมชาติจะเป็นยังไงมันก็ทำให้เกิดหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่ตัวกระโหลกเป็นที่น่ารังเกียจแล้วก็เปรียบเทียบเหมือนสัตว์อื่นถ้าโยมสามารถพิจารณาอย่างนี้ได้ทุกวันมันจะถอนความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูนี่ออกไปจะรู้เลยว่าความจริงเราคืออะไรเนี่ยมันจะเห็นอยู่บ่อยนี่เป็นวิปัสสนาญาณนะพิจารณาไปเนี่ยโยมพิจารณาไปเรื่อยๆเนี่ยทุกวันถ้าทำได้ทุกวันพิจารณาแค่นี้พอแล้วแล้วก็มันจะถ่ายถอนลงไปเรื่อยๆเองไม่ใช่อยู่ๆปุ๊บนี่มันจะสำเร็จเลยละได้หมดเลยไม่ใช่เป็นขั้นตอนอยู่เหมือนกันต้องค่อยๆปรับมันอยู่เพราะนั้นในขั้นต้นของสมาธิอย่างที่บอกแล้วว่ามารู้เรื่องกรรมกรรมเป็นยังไงเราเข้าใจในกรรมแล้วไอ้ทีนี้จะรู้แล้วว่าไม่ใช่คำพูดแบบที่เคยผ่านมาใช่ไหมโหคนนี้มีกรรมจังเลยลำบากวันนี้เป็นกรรมของเราจังเลยสวยไปเจอไอ้โน่นไอ้นี่เห็นไหมไม่ใช่โบราณเขาพูดแล้วบุญกรรมกับบาปกรรมเขาพูดเต็มกรรมบุญกรรมกับบาปกรรมแต่นี่เราก็เหลือแต่บุญคำเดียวเอากรรมออกแต่ตรงบาปมันไม่ได้เอาบะไม่ได้เอากรรมออกใช่ไหมแต่เราแปลบาปออกก็เหลือแต่กรรมคำเดียวก็เป็นบุญกับกรรมไม่ผิดพลาดไปเลยเพราะฉะนั้นบุญกับบาปดีกับไม่ดีก็อยู่ตรงมันไม่เป็นของมันเพราะเมื่อเข้าใจในเรื่องกรรมแล้วโยมก็เลยมาวัดใช่ปะใช่ไหมสมาธิได้ไหมเราจากบ้านที่ตมาเคยบอกเลยที่มาวัดเพราะอะไรก็อยากได้บุญใช่ไหมนี่เข้าใจในกรรมส่วนหนึ่งแล้วถือว่าโยมมีสัมมาทิฏฐิมาแล้วจากบ้านข้อนี้พอมาแล้วก็มาบวชเนคขมะใช่ไหมเนคขมะสังคโปนี่ดำริออกจากกามแล้วจากความที่ชอบที่ตาเห็นก็อยู่ที่บ้านมันเป็นเจ้าของของกูทั้งนั้นใช่ไหมอะไรก็ต้องแบบนี้ที่มันถูกใจแต่นี่สละความถูกใจทั้งหมดออกมาแล้วก็มาทุกข์ทรมานนั่งให้ยุงกัด อดหลับอดนอนใช่ปะก็หวังบุญให้มันมากอีกเหมือนกันก็ได้อยู่ได้บารมีเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยบารมีครบ10เลยครบ10เลยทานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีนี่ได้เนคขมะเห็นมั้ยเนคขมะสังคโปการดำริชอบอยู่ในมรรคองค์ที่2ด้วยแล้วก็เป็นเนคขมะบารมีด้วยเห็นมั้ยฮะแล้วก็เป็นเนคขมะที่เรียกว่าเขาถือว่าไงอ่ะเห็นโทษจากเห็นโทษของกามเนี่ยเขาดูตาที่เห็นโทษของการอยู่ในที่แบบอย่างนี้เราก็เลยหวังว่าถ้าบุญเราไม่พอเนี่ยตายเราจะทำยังไงอาจจะมีความคิดอย่างนั้นก็มาที่วัดแล้วกันก็มาเรียนรู้ที่วัดเสร็จแล้วพอมาปุ๊บนี่ก็มาทำตรงนี้เลยกลายเป็นว่าเนี่ยอย่างเงี้ย
วันนี้แต่ถ้าเมื่อวานนี้พวกพรุ่งนี้ไม่เป็นไรเพราะถ้าเป็นวันพระวันพระใช่ไหมก็วันเสาร์เขาสมมติว่าเป็นวันพระอีกวันหลายท่านอาจจะงงก็เอ๊ะทำไมวันเสาร์เป็นวันพระใช่ไหมเขาก็สมมติมานะไม่ได้เป็นคนหลวงพ่อเนี่ยเป็นเพราะเมตตากรุณาของท่านท่านบอกว่าคนที่ทำงานหยุดวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่ค่อยมีโอกาสรักษาศีลอุโบสถเพราะอุโบสถเนี่ยต้องถือศีลแปดในวันพระเท่านั้นดังนั้นท่านจึงสมมติเอาวันเสาร์เป็นวันพระขึ้นมาอีกวันดังนั้นคนที่หยุดเสาร์อาทิตย์ก็มีโอกาสได้มาถือศีลอุโบสถนี่ไงเนี่ยตรงนี้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นพอมาแล้วเขาบอกว่าสมาทานอุโบสถใช่ไหมจะได้อานิสงส์มากบุญมากในบุญอุโบสถเพราะอาจจะมาให้ศีลตรงนี้ตูมเขาก็สมาทานอุโบสถอีกเนกขมะโยมมาบวชเนกขมะนี่โยมได้อุโบสถไหมการเข้าอยู่อย่างนี้นี่โยมลงไปอ่านในหนังสือสวดมนต์จะมีอยู่นะการเข้าอุโบสถอุโบสถถังในท้ายของหนังสือสวดมนต์เนี่ยมีบทหนึ่งจะยาวสักหน่อยการเข้าอยู่ก็คือตั้งแต่ในศีล8ข้อนี่แหละเขาจะพูดถึงศีลใน8ข้อนี่แหละการเข้าอยู่โบสถคือการอยู่แบบตั้งมั่นอยู่เข้าไปอยู่ที่ไหนมันอยู่ในใจที่เราเข้าใจตรงนี้ใช่ไหมแต่นี้ว่าสมมติว่าเรารับเราแต่ศีลเนกขมะเนี่ยเป็นศีลบวชเลยนะใครบอกผู้หญิงบวชไม่ได้แต่มาค้านมานานแล้วนี่ก็บวชแล้วเนี่ยปัญจปัปปจังหรือเปล่าพี่ถอนรับศีลเขาว่าไงฮะตอนขอบวชเขาขอบวชหรือเปล่าขอบวชไหมจำไม่ได้หรือฟ้าถามเขาว่าไงเขาว่าไปงั้นแล้วแก้วนมก็ตอบใช่ป่าวไม่ใช่ข้อรัตนานะไม่ใช่บยังวันเตติตรเดนสหอัตตศิลาไม่ได้พูดแค่นั้นนะก่อนหน้าเขาพูดนั้นก็จะพูดว่าไงปัปปจังยาจามะป่ะท่านผู้เจริญโปรดจำว่าข้าพเจ้าเป็นผู้บวชในศาสนานี้จริงว่านี่บวชเลยนะเพราะผู้หญิงบวชได้แค่นั้นไงแต่ผู้ชายนี่บวชได้227ได้10แต่ถ้าเป็นแม่ชีก็ได้10นะแม่ชีก็ศีล10ถ้าเป็นแม่ชีศีล8มันก็จะเท่ากันในคัมมะใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคำว่าแม่ชีเนี่ยออกจากบ้านจากเรือนแล้วก็โกนหัวในสลาออกเนี่ยต้องเป็นศีล10งงว่าวัดสังฆทานเนี่ยไม่ชี้สังฆทานต้องถือศีล10นะถ้าใครถือไม่ถึง10เนี่ยหลวงพ่อท่านไม่ต่อศีลให้พอมาถึงวันโกนจะโกนเนี่ยจะบอกไม่ต้องโกนเอาตังค์ไปทิ้งก่อน ถ้ายังมีตังค์ไม่ให้โกนนี่เรื่องจริงฮะทำมาแล้วแต่ปัจจุบันนี่มันก็พอหลวงพ่อมาอยู่แล้วเนี่ยก็แล้วแต่ของใครของท่านคิดเอาใครหวังผลที่จะพ้นทุกข์ไปก็ทำมันต่อไปก็เป็นประโยชน์ใครคิดว่าเอาละกูขอผ่อนทุกข์หน่อย ก็มีก็ไม่เป็นไรอันนี้ของใครของท่านเนี่ยเราจะไม่มีการไปตำหนิใครเพราะว่าเป็นเรื่องที่รู้แล้วเราต้องทำเองนะธรรมะนี่เป็นเรื่องที่รู้แล้วเราต้องทำเองเขาไม่ทำเราไปว่าเขาไม่ได้ก็จะไม่ให้ตำหนิกันนักปฏิบัติที่ดีจะตำหนิเขาไม่ได้เดี๋ยวเราจะรู้ว่าไอ้จิตที่ตำหนิเนี่ยมันจิตที่เลวร้ายที่สุดสำหรับเราในการปฏิบัติมันโตขวางอย่างแรงเลยเพราะนั้นหลวงพ่อให้ตมาตั้งแต่ยังไม่ได้บวชนะตอนนั้นมาไม่ได้ขับม้านี่แหละก็เดินผ่านมาแล้วก็กราบท่านกราบเสร็จกลางถนนแล้วก็กราบท่านก็บอกดีแล้วสาธุจะบอกอะไรไปอย่างนะที่เนี่ยวัดกรรมฐานไหว้พระได้บุญตำหนิพระได้บาปท่านบอกอ้าวครับมันจะไปตำหนิทำไมเรื่องของพระท่านเราก็คิดงั้นนะก็ไม่เห็นต้องไปตำหนิท่านเรื่องอะไรแต่พอเริ่มมาเข้าคอร์สที่นู่นแล้วก็เริ่มมาต้นมาที่นี่มาบวชเนี่ย มาบวชพระใหม่ก็ต้องเข้าคอร์สใช่ไหมโอ้โหพอเข้าคอร์สสมาธิมันเกิดโยมได้ผลสมาธิใหม่ๆจะเป็นตัวนั้นกำลังมันเยอะโอกาสยึดง่ายมากเพราะไม่เคยเกิดแล้วมันมีความสุขมากเสร็จ แล้วพอเกิดแล้วไงจิตมันส่งออกแล้วตอนยึดแค่เพียงเราพอใจเท่านั้นนะยึดเข้ามาแล้วยังเบาๆนะเลยตำหนิเขาน้อยหน่อยไม่เห็นพระโอ้โหทำไมมาทำตรงนั้นพระนี่ไม่น่าทำงี้นะดูดิทำปฏิบัตินี้สงบมันสบายมีความสุขทำง่ายๆเลย
เนี่ยจิตส่งไปแล้วส่งไปตรงนี้ไอ้ตรงนั้นก็ไม่ถูกไอ้คนนี้ก็ไม่ใช่ไปทำต่อไปตรงนั้นเนี่ยเหมือนกับว่ากูดีคนเดียวแล้วนะจากเริ่มแล้วถ้าเราทำนี้บ่อยๆเข้ามันจะเริ่มยึดมั่นถือมั่นนี่เป็นวิปัสสนูวิปัสสนูปกิเลสเนี่ยเราไปยึดเอาไว้ผิดแต่ถ้าปล่อยเป็นวิปัสสนามันจะก็เรียกว่ายึดดีไงดังนั้นธรรมะต้องบอกว่าปฏิบัติเนี่ยต้องรู้ทั้งดีและไม่ดีแล้วเราต้องอยู่ตรงกลางมันจะไม่ยึดดีและไม่ยึดไม่ดียึดไม่ดีก็เป็นปัญหายึดดีก็เป็นปัญหายึดดีก็จะไปตำหนิเขาแล้วตอนนี้พอกำลังตำหนิอยู่เนี่ยเสียงหลวงพ่อเข้าหูมาพอดีไหว้พระได้บุญนะตำหนิพระได้บาปเราก็อึ๊บเลยตอนนี้ตั้งแต่นั้นก็เลยพอจะตำหนิใครปุ๊บก็เอาจิตที่ตำหนิเขาแล้วกลับมาดูเราเองเป็นหรือเปล่าอย่าเป็นก็แล้วกันแต่ยังไม่เป็นแล้วก็ดูอยู่เงี้ยไม่หมายก็จะดึงก่อนก็จะปะไปปุ๊บมันก็ดึงกลับมาไปปุ๊บก็ดึงกลับมาพอทำบ่อยเข้าบ่อยเข้าโยมมันแปลงมันเองอัตโนมัติทีนี้ตำหนิใครไม่ได้เลยแล้วเราจะรู้เลยว่าไอ้ที่ตำหนิเขาเนี่ยนะเราแค่ตำหนิเฉยๆนะในจิตเราเนี่ยเวลาเรานั่งสงบเนี่ยมันมาแทงเราเนี่ยจะเจ็บปวดกว่าเยอะเลยมันเสียงตำหนิมันเสียงว่าเสียงด่าเยอะเลยมาจากไหนก็ไม่รู้ มันจะงงมากเลยถึงได้บอกว่าตรงเนี้ยมันอยู่ที่เมมโมรีเราหมดเลยนะเราคิดก็อยู่ที่เราใช่ไหมแต่มาอยู่ที่เนี่ยคนด่าเขาเยอะนะไม่ใช่น้อยๆก็เขาด่าเขาว่าไม่ใช่เราว่าใช่ไหมเราก็คิดตัวนี้ไงเพราะว่าพอปฏิบัติได้แล้วเนี่ยมันจะรู้ตัวนี้มันจะกลับกันเลยใครจะมาด่ามาว่ามาอิจฉาริษยาให้ลายไงก็เอาเขาเรื่องของเขามันอยู่ที่จิตเขาอะเขาทำอะเขาเก็บไว้ที่เขาถูกไหมแล้วเราก็ได้ยินมั่งมาได้ยินมั่งแล้วเรื่องอะไรต้องเก็บมาล่ะเรามันโง่เองที่ไปเก็บเข้ามาไอ้คำไม่ดีชอบไปเก็บมาทำไมใช่ไหมเป็นเรื่องของเขาอะพยายามทำจิตตรงนี้ถ้าทำตรงนี้ได้มันจะตีกลับมาอย่างนี้ดังนั้นที่ธรรมะบอกเสมอว่าให้เกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่ให้กำหนดรู้กายรู้ใจให้รู้ตรงนี้เนี่ยสติมาปัญญาเกิดมันก็จะค่อยเกิดปัญญาตัวนี้ขึ้นมาเรื่อยๆแต่เรื่องของอิจฉาเนี่ยแต่มา มันมีมาแต่เด็กเหมือนกันอิจฉาเนี่ยแต่มาไม่รู้มันคิดมามันนึกอะทำไมต้องไปโกรธกันเขาอิจฉาเราใช่ปะโกรธไหมเวลาคนอิจฉาเราต้องไปโกรธต้องไปด่าเขาเนาะอิจฉากูเรื่องอะไรกูนี้ใช่ปะแต่มากับคิดกลับอะเขาอิจฉาคนประเภทไหนอะเจอคนที่เขาอิจฉาอิจฉาคนประเภทไหนอะสวยกว่ารวยกว่าเก่งกว่าดีกว่าถูกไหมเอาเขายกย่องเราแล้วนะใช่ไหมอาตมาคิดงี้นะเขายกย่องเราเนี่ยพอเขาแสดงอิจฉาเราดูเอาขอบคุณนะนะต้องขอบคุณนะทีหลังอย่าไปโกรธเขานะถ้าโกรธเราลงนรกเลยทันทีเก็บพบนรกเอาไว้ในใจแล้วทันทีที่โกรธโกรธที่ลงนรกทีอ่ะเอาป่ะล่ะเพราะนั้นเขาอิจฉาก็ขอบคุณนะยกย่องเราเขาทำตัวเขาต่ำเองนะคือเขาอยากจะเป็นแบบเนี้ยแบบเราเนี่ยแต่เขาเป็นไม่ได้เขาก็เลยหาเรื่องมาใส่ร้ายไปสีมาอิจฉาริษยาอย่างเงี้ยเป็นอุปกิเลสนะมันทำตรงนี้ได้แล้วมันทำตรงมันแก้ทั้งสองจุดเลยนะแก้เราด้วยไปแก้เขาได้ด้วยแต่อิจฉานี่มันอาจจะเขาจะอกแตกตายสักหน่อยพออิจฉาแล้วไปสำเร็จ แล้วเราไปขอบคุณด้วยก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเขาจะแก้ตัวเขาได้นี่ถือว่าช่วยเขาทางอ้อมไม่ต้องไปบอกอะไรก็เทคนิคเล็กๆน้อยที่โยมฟังลองเอาไปพิจารณาแล้วก็ลองมาใช้ดูมันต้องปรับใจในชีวิตประจำวันมันจะต้องคลายในหลายอย่างไม่ใช่ว่าตัวเดียวเราทำตรงนี้แล้วได้แล้วโอเคมันไปเลยมันจะได้ทำมันจะคิดได้ทุกอย่างไม่ใช่มันเป็นตัวประกอบเขาเรียกว่าสัมปยุตมันต้องประกอบกันเป็นปัจจัยประกอบใช่ไหมสถานที่เป็นปัจจัยอากาศเป็นปัจจัยธรรมะเป็นปัจจัยอาหารเป็นปัจจัยอย่างที่โยมถามเมื่อกี้ที่ว่าง่วงแล้วแก้ยังไงอันที่หนึ่งที่บอกไปแล้วคือลืมตาใช่ไหมอันที่สองก็คือให้ยืนขึ้นแก้ง่วงแต่ถ้ายืนแล้วยังไม่อยู่บางคนยืนแล้วจะล้มก็มีนะแต่ตมาเคยเจอมาแล้ว นี่แหละทำกิจสนานี่แหละตอนนั้นก็เป็นภาพใหม่หลวงพ่อให้ไปช่วยไปนำสวดแล้วก็อาจารย์เขาสอนเรานำสวดเสร็จเราก็ต้องทำด้วยไงโยมทำไงเราก็ต้องทำเหมือนกันอาจารย์เขาสอนก็ยืนนะยืนถ้ายืนมาตอนเช้าอ่ะก็เช้าเช้ามันจะมีนิวรณ์ตัวนี้แหละยืนหันหน้าเข้ามาอย่างเงี้ยหันเข้ามาหาโต๊ะ
โต๊ะเรานั่งเสร็จอาจารย์ก็นั่งสอนเราก็นั่งเราโยมก็อยู่ตรงนู้นเราก็เลยต้องนั่งหันหลังให้โยมอะนั่งหันหน้ายืนยืนโยมใช่ไหมสักเดี๋ยวโครมเสียงโครมตกใจเสียงอะไรที่ไหนได้เราโอ้โหขานี่ก็แทกเข้าให้ตรงนี้แหละหน้ามันจะทิ่มไปเลยนะโยมแต่ว่าขาเนี่ยมันไปติดตรงตะแคงก่อนตะแคงมันไปติดตรงโต๊ะบวมเหมือนกันนั่นแหละโอ้โหอายอายโยมเลยตอนนั้นเสียหมดเลยไปยืนหลับแต่ก็เป็นได้หมดทุกคนเพราะนั้นพอปึ้มโดนต้องกลับมาดูจิตเลยจิตเราคิดไหลอ้ออายเอาจิตรู้สึกไงเวทนามีเหมือนกันเจ็บเหมือนกันแต่ก็เอาทำเฉยๆยืนต่อนั่นแหละถ้ายืนเนี่ยช่วยได้แต่ถ้ายืนแล้วยังเอาไม่อยู่ให้กลับไปที่ต้นเหตุอาหารเป็นปัจจัยตอนนี้ต้องไปเริ่มตรงที่อาหารพระจะทำกันตรงนั้นนะถ้ามีความง่วงอยู่เรื่อยสวดมนต์ก็ง่วงทำอะไรนั่งนั่งอะไรก็ง่วง ก็ต้องพยายามแก้ถ้าแก้แล้วยังเอาไม่อยู่ยังพยายามจะง่วงอยู่ก็กลับไปที่อาหารเลยไปดูว่าเรารับประทานยังไงเพราะฉะนั้นวิธีการฝึกปฏิบัติที่เรียกว่ารับประทานอาหารเป็นประโยชน์ตรงนี้อีกเหมือนกันเพราะเราจะให้นับถูกไหมโยมเคยไปนับไปมาแล้วใครไปเข้าคอร์สกี่คำวันนี้เรารับประทานเราจะรู้เลยว่าบางทีเรารับประทานวันหนึ่งสิบกว่าคำนั่นเองไม่ได้มากมายแล้วก็อยู่ได้ทั้งวันสมมุติว่าวันนี้เรารับประทาน15คำงั้นเรากลับไปที่อาหารพวกนี้ต้องลดไปเหลือเท่าไหร่7 7 2 14ประมาณนั้น7คำ8คำไม่เกินลดไปครึ่งหนึ่งลดไปครึ่งก่อนพอลดไปแล้วแล้วเป็นไงดูต่อมาถ้ายังง่วงอยู่วันต่อไปก็ลดไปอีกครึ่งหนึ่งถ้าลดไปอีกครึ่งแล้วยังไม่อยู่งดไปเลยทรมานมันมากไม่ต้องให้มันกินดูที่มันจะง่วงไหมตรงนี้ขาดโยมสามารถแก้ได้เนี่ยอยู่เนี่ยก็เหมือนกันโยมจะเห็นเลยจะเห็นประโยชน์เห็นตรงนี้ก็มันได้แล้วเนตจิกเนี่ยอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่าแค่บางคนบอกครึ่งคืนผ่านแล้วครึ่งนึงไม่ใช่ครึ่งคืนเนี่ยไม่ได้ครึ่งหรอกคนอดนอนธรรมดาก็ไม่มีปัญหาหรอกครึ่งคืนนะฮะครึ่งนึงนี่คืออยู่ทั้งวันมันอยู่อยู่แล้วแล้วทั้งคืนเราอยู่ตลอดมาจนกระทั่งมันขึ้นอรุณขึ้นนั่นแหละได้ครึ่งหนึ่งถ้าจะได้สมบูรณ์เต็มได้ไงพวกนี้ต้องอยู่ตลอดทั้งวันเลยไม่นอนเลยแล้วก็พอตอนเย็นตอนค่ำนั่นแหละถึงจะไปนอนนั่นแหละจะสมบูรณ์นี่เรียกว่าเนตจิกเต็มสมบูรณ์เพราะนั้นที่อยู่เนกันทุกคนเนี่ยพวกนี้กลับบ้านหรือเปล่าอยู่อ้าวตกลงงั้นอยู่เป็นเพื่อนกันโยมทดลองดูบางทีมันเจ้าเล่ห์นะไอ้ตัวไอ้นิวรณ์ตัวเนี้ยบางทีเราไม่ง่วงอ่ะอยู่ได้แต่โอ้โหมันปวดเมื่อยอย่างเลยนะขอพักหลังสักหน่อยมันเมื่อยหลังจังอ่ะปุ๊บเดียวนะโยมพิงปุ๊บหลับปั๊บเลยโอ้โหไม่น่าเชื่อหลับไม่รู้ตัวเลยพอพิงว่าหายเมื่อยปุ๊บไปเลยเพราะนั้นก็ถึงได้บอกห้ามหลังแตะนี่ไงแต่ถ้าโยมทนอย่างนั้นก็ไปทำเป็นบิดไปออกไปกายบริหารไปอะไรต่ออะไรเนี่ยทำเป็นก้มก้มยกขึ้นยกลงทำกล้าท่ากายบริหารแล้วช่วยได้เล็กน้อยแล้วก็หาอะไรทำไปเรื่อยๆถ้าสามารถที่จะอยู่ได้ไปจนถึงตรงนี้สำเร็จสมบูรณ์นะต่อไปโยมทำอะไรก็สำเร็จได้หมดเลยมันจะมีจิตดวงหนึ่งที่มันจะรู้ความทุกข์ตรงนี้ได้และมันข้ามทุกข์ไปได้บางทีแหมขอนอนสักหน่อยสัก10 นาทีก็ได้คือตั้งครึ่งชั่วโมงเลยนะแล้วเดี๋ยวจะไปต่อรับรองว่าโยมไม่ได้ตื่นนั้นเขาไม่ให้นอนกลางวันเพราะเห็นว่าพรุ่งนี้ถ้ามันพอเราผ่านวันนี้อรุณขึ้นแล้วพรุ่งนี้ถ้าเราไปนอนเนี่ยนะนอนตอนไหนก็แล้วแต่จะหลับยาวมากเพราะมันอดนอนมาทั้งวันทั้งคืนเนี่ยมันจะหลับไปยาวเลยนะเป็น10 ชั่วโมงบางทีไม่รู้ตัวเลยหลับแบบนี้ใครเรียกก็ไม่รู้เรื่องบางทีก็อาจจะรู้ขึ้นมาก็โอ้ลืมตาไม่ไหวแสบตานอนต่อแล้วแต่ตัวเนี้ยยาวมันจะนอนแล้วเวลาตื่นขึ้นมามันจะหลงวันเอ๊ที่ไหนเนี่ยเอ๊มันตอนนี้เวลาเท่าไหร่มันจะหลงอย่างนั้นเลยโยมทำให้สมองเราเนี่ยมันไม่ใช่แต่แปลกว่าถ้าเราไม่นอนเนี่ยกลับสดใสมากมีกำลังธรรมะเกิดก็ง่ายตอนนั้นเกิดธรรมะขึ้นเลยพยายามเดินเข้าไป อย่างที่บอกอะที่ธรรมะผ่านครั้งแรกของเนี่ยไปเดินจากตรงนู้นมาเนี่ยก็3 ทุ่ม ให้กรรมฐานใช่ไหม4 ทุ่มเสร็จแล้วก็ไปเลยไปเข้าห้องน้ำ
โอ้อยู่ประมาณจะครึ่งชั่วโมงก็ทำโน่นทำนี่ไปเงี้ยเสร็จแล้วก็เดินจากตรงนั้นเลยพอดีตอนก่อนตอนนั้นเพิ่งไปเข้าคอร์สมาใหม่ๆกลับมาจากคอร์สได้แล้วมาอยู่เนต่อตอนนั้นที่ตมาผ่านเนนี่เป็นโยมนะยังไม่ได้บวชมันได้กับมาผู้ชายนี่แหละก็เดินจากนู่นเลยเดิน6จังหวะโยมดู6จังหวะมั้ยที่นี่มีแต่4ใช่ไหมเขาสอนได้4แต่คอร์สนี่ก็จะสอนถึง5แต่ถ้าเป็นที่สร้างปริศนาอาตมาสอนถึง6เลยเพราะมันเวลามันพอเพราะว่าไอ้ที่สอน5เพราะมันมี3วันก็3 4 5แต่ถ้ามี5วันก็จะสอน3 4 5 6ได้ก็4จังหวะก็แค่ยกส้น1ใช่ไหมก้าวไป2ปลายเท้าแตะ3ส้นกด4ถ้า5ก็ยกส้น1ยกสูง2ก้าวไป3ปลายเท้าแตะ4ส้นกด5แต่ถ้าเป็น6จังหวะก็ยกส้น1ยกสูง2ก้าวไป3ปลายเท้าแตะ4ส้นกด5กดทั่วพร้อม6ไอ้ตอนนี้เขาเรียกกดทั่วพร้อมคือทางความรู้สึกทางเท้าว่ากดไปพร้อมกันแต่ตอนที่เรายกเงี้ยอย่างวางเราจะค่อยๆวางแล้วกดทั่วพร้อมมันจะแช่นิดหนึ่งตอนนี้จะรู้สึกได้ว่าที่พื้นนี่เย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งทำความรู้สึกทำสติรู้ตัวนั้นแป๊บแล้วก็ย้ายมาแล้วก็เดินแบบต่อส้นไม่เดินยาวมาเดินแค่ต่อส้นก็ต่อกันแค่นี้ยกไปเนี่ยก็ย่างไปก็แตะลงแล้วก็วางลงก็อยู่ประมาณนี้นี่แหละเดินจากนู่นมาประมาณตอนนั้นเดินจากนู่นตอนแรกเดินไปเดินมาก่อนเดินอยู่ตรงนู้นเลยเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาสักครึ่งชั่วโมงได้มั้งอยู่ถึงประมาณ5ทุ่มแหละตอนนั้นนะแล้วก็เลยเดินมาเลยจากนู้น5ทุ่มมาพอมาถึงนี่ก็มาเดินมาถึงแค่ตรงยังไม่โค้งมันโค้งเข้ามาเนี้ยจะเข้ามาเนี้ยเสียงก็ตีระฆังอ้าวตี3ครึ่งอ้าวได้เลยมันเดินมาอย่างเงี้ยเดินมาเรื่อยแบบสติมันมาครับกับเท้าไม่ได้สนใจเรื่องอะไรไม่ได้รู้อะไรรู้แต่การเคลื่อนไหวมันเรื่อยตลอดมันเรื่อยได้ว่าผ่านเพราะเดินอย่างเงี้ยเสร็จ แล้วก็อยู่แต่ตอนกลางวันไม่อยู่พอเช้ามาปุ๊บมันง่วงมันก็ยังไม่ง่วงตอนเช้านะตอนแดดออกสายๆหน่อยโดนแดดมันจะละลาย ก็ไปขอนิดนึงหลับเลยโยมโอ้โหทีนี้มันไปยาวเลยก็กลับบ้านเลยเหมือนกันไม่ได้เพราะไม่ได้ลาเลยไม่ได้ลาสิ้นไงก็เลยกลับบ้านไป แต่ก็ผ่านไปแล้วจุดหนึ่งก็เรียกว่าครึ่งหนึ่งถ้าผ่านตรงบนก็คือว่าต้องอยู่ไปจนถึงเย็นนั่นแหละตกลงพวกนี้อยู่เป็นเพื่อนกันนะ มันเป็นเรื่องที่แปลกแต่ว่าถ้าผ่านแล้วมันรู้สึกว่าร่างกายมันก็กระชุ่มกระชวยดีแล้วดูมันจะเข้มแข็งทั้งกายทั้งใจรู้สึกมันจะแบบความง่วงก็ไม่ได้มานานเลยแต่ว่าถ้าเราดูความง่วงหลายๆคนถ้าเริ่มใหม่ๆนะดูมันไปเรื่อยๆเรื่อยๆบางทีมันง่วงเองเราก็หาวิธีแล้วทำนู่นจะเดินมั่งแล้วยืนมั่งก็อย่างง่วงอย่างอะไรบางทีมันบีบคั้นจนทรมานมากก็อยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นเป็นเอามาเป็นพาแล้วโอ้โหมันทรมานเพราะว่ามันทำงานทั้งวันมาด้วยแล้วก็รู้สึกก็ทานอาหารเยอะไปหน่อยด้วยมั้ง มันจะทานอาหารเยอะฉันเยอะไปหน่อยก็อยู่เนี่ยมันบีบคั้นแบบไม่ไหวแล้วขอนอนแล้วกัน มันบอกไม่ถูกอะมันว่ามันทรมานพอจะไปปุ๊บเออแค่นี้สู้ไม่ได้ไปตายซะดีมั้งเนี่ย อีกจิตมันบอกงั้นละโอ้ยแค่นี้ทนไม่ได้ไปตายเลยไปแล้วก็เอางั้นเลยอ่ะก็ได้ลองดูก็ได้มันก็กลับฟึบนิดเดียวมันจะจิตมันจะไหวตื่นมาหน่อยแต่ว่าก็อีกอ่ะโอ้โหมันบีบคั้นเอาทนดูก็ใช้วิธีนี้อาตมามาฟุกได้ตรงนี้ที่บอกโยมนี่แหละก็รู้กายรู้ใจแล้วก็ปล่อยถ้าดูลมอยู่ก็นั่งสมมุตินั่งนะนั่งดูลมก็ดูกายดูใจแล้วก็ปล่อยดูลมมารู้กายรู้ใจแล้วก็ปล่อยดูลมดูไปดูมามาตั้งมันที่ลมโยมตั้งอันนี้ก็ทุกก็ยังรู้อยู่แต่เสร็จแล้วมาตั้งมันที่ลมตั้งไปอยู่มันหายว่าสว่างก็ไม่เฉยเลยก็ข้ามไปเลยตั้งแต่นั้นไม่ง่วงอีกเลยนอนวันละ 2-3 ชั่วโมงก็อยู่ได้ตลอดไม่ง่วง
ไม่มีกำลังมาได้เลยแม้แต่คนลิขสิทธิ์นะโยมต้องลองดูแต่ถ้าสู้ต้องสู้ด้วยปัญญาอย่าสู้ด้วยมุสลุเอาตายก็เป็นตายอย่างนี้ก็ตายแน่ๆเพราะฉะนั้นวิธีการสู้ด้วยปัญญาคือทุกเกิดขึ้นต้องกำหนดรู้ด้วยปัญญาพระเจ้าบอกไว้แล้วใช่ไหมกำหนดยังไงอ่ะก็นี่แหละทุกกายเป็นยังไงทุกใจเป็นยังไงแล้วก็ปล่อยไม่ได้กำหนดแล้วแช่ไว้แล้วไม่ใช่กำหนดต้องให้รู้ทุกกายมันยังไงไงทุกใจเป็นไงเอ๊ะมันเป็นไงทุกไม่เห็นรู้สึกอะไรไม่ต้องไปวิเคราะห์วิจัยไม่ต้องไปวิจารณ์เลยแค่เพียงกำหนดผ่านไปเฉยกายเป็นไงใจเป็นไงแล้วปล่อยเลยแล้วก็ดูลมของเราไปกำหนดคือฝึกให้รู้เพียงว่าเหมือนกับว่ารู้ตัวทั่วพร้อมแต่รู้จากศีรษะไปเท้าเนี่ยรู้ตัวพร้อมพลึบเดียวช่วงวินาทีเดียวผ่านไปแล้วก็มาดูใจเลยแล้วก็ปล่อยแล้วก็มาดูลมพอแอมตั้งตรงนี้ไว้ตรงนี้ใช้ได้เวลาป่วยมากๆอาตมาเคยใช้แล้วนี่เขาเรียกว่าซ้อมตายมันจะตายนะเสร็จแล้วถ้าทำนี้ได้จิตมันจะมาตั้งที่ลมหายใจมาตั้งที่ลมหายใจมันดูไปจนลมหายใจมันเบาๆจนมันดับไปเองเนี่ยชนะตายสบายก็เตรียมตัวก่อนตายตายก่อนตายได้ต้องไปลองดูค่อยๆลองเดี๋ยวก็จะค่อยๆพัฒนาได้สงสัยไหม ในข้อที่หนึ่งพื้นฐานของธรรมทิฏฐิจากธรรมทิฏฐิข้อเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นธรรมะพระเจ้าเนี่ยอาทิกัลยาณังมัจเจกัลยาณังปริโยสานกัลยาณังไปรอในเบื้องต้นไปรอในท่ามกลางไปรอในที่สุดก็คือหยาบกลางละเอียดไม่มีตัวเดียวจะเป็นสภาวะนั้นหมดไปรอในเบื้องต้นเป็นอะไรเป็นศีลไปรอในท่ามกลางเป็นสมาธิไปรอในที่สุดเป็นปัญญาเพราะนั้นสัพพะปัสสากัลยานังการไม่ทำบาปทั้งปวงเป็นศีลกุศลสุภสัมมาสาการทำกุศลได้ถึงพร้อมเป็นสมาธิสัจจิตาปริโยสัพปนังการทำจิตให้ขาวรอบเป็นปัญญาเห็นสังเกตไหมธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยจะไปมันจะเจอกันหมดจะถึงกันหมดเพียงแต่แบ่งสถานที่แล้วก็แบ่งในอยู่ในตัวบทต่างๆเท่านั้นเองแล้วก็ชื่อเรียกต่างๆกันไปนิดหน่อยเท่านั้นแต่ติดแล้วมันหนีไม่ออกจากตรงนี้เลยติขา3ตัวนี้ต้องใช้ตลอดเลยในมรรคมีองค์8ก็ประกอบไปด้วยอะไร2องค์สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปเป็นปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีโวเป็นศีลสัมมาวายโมความเพียรชอบสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นสมาธิแล้วเมื่อเกิดสมาธิเกิดปัญญาภาวนาปัญญางั้นปัญญามี3ระดับที่เรามาใช้ที่ยมมาถึงเนี่ยใช้สุตตมยปัญญาเคยได้ยินได้ฟังมาเรียนรู้มาแล้วก็ใช้จินตามยปัญญาคือคิดพิจารณาด้วยตัวเราอ๋อมานี่น่าจะได้บุญที่นี่เขาก็สอนสวดมนต์แปลเนาะน่าจะเข้าใจเยอะแล้วเราก็ได้บุญด้วยมีคนมาบวชเยอะอ่ะมาหน่อยนี่ดำริชอบมาแล้วก็ได้มาจากบ้านอีกเหมือนกันความดำริชอบเพราะฉะนั้นธรรมทิฏฐิข้อนี้เรามาดูกันขั้นที่สองพอโยมได้จากบ้านมาแล้วรู้ว่ากรรมมีจริงสวรรค์นรกมีจริงมานี่เพื่อต้องการบุญไปสวรรค์ไปพรหมและไปพิธีผ่านก็ได้แต่ด้วยความเป็นจริงแล้วมนุษย์ทุกคนเกิดมาเนี่ยเพื่อเป็นพระอรหันต์เลยนะโยมเชื่อป่ะต้องชมตัวเองนะต้องชื่นชมตัวเองอย่าไปดูถูกตัวเองเด็ดขาดเลยทุกคนเกิดมาอย่างนี้จริงแล้วโยมทุกคนก็อธิษฐานมาแล้วนิพพานและปัจจโยโหตุไปนิพพานทั้งนั้นคนจะไปนิพพานเป็นใครเป็นพระอรหันต์หรือเปล่าแล้วที่ปฏิบัตินี้ต้องการไปนิพพานไหมไม่เอามันว่างใช่ไหมไม่มีเพื่อน ใช่ป่ะสวรรค์ก็เพื่อนน้อยนะนรกเข้าลงนรกกันหมดเลยเยอะจังเลยสวรรค์ก็มีน้อยคนเนี่ยเนี่ยพรหมเนี่ยมีสักกี่คนเลยวะโยมดูในทั้งประเทศยิ่งทั้งโลกด้วยยิ่งเห็นชัดเจนเลยใช่ป่ะเขาโกรธไปนรกกันประจำเลยเนี่ยเยอะมากเลย จะไปพรหมไปสวรรค์นี่ไม่ค่อยมีนะจริงไหมจริงๆนะมนุษย์นี่เกิดมาเป็นศักยภาพของมนุษย์เท่านั้นที่จะไปพ้นทุกข์ได้พุทธเจ้าต้องมาเกิดในโลกมนุษย์นี้เท่านั้นฉะนั้นพระหลานก็อยู่ในโลกมนุษย์นี้เท่านั้นด้วยนะจะมีอีกประเภทก็คืออยู่พรหมชั้นสุทธาวาส
นี่ได้อนาคามีแล้วแล้วไปอยู่ตรงนั้นแล้วไปต่ออีกชาติเดียวจบก็ถ้าเป็นโสดาบันก็ต้องลงมา7ชาติบ้าง3ชาติบ้างกับ1ชาติบ้างเพราะฉะนั้นที่มาเนี่ยมันมีโลกนี่คือโลกกลางโลกมนุษย์มันอยู่ตรงกลางใช่ไหมมีทั้งสุขทั้งทุกข์ทำให้เราเห็นตรงนี้เปรียบเทียบได้พิจารณาจนกระทั่งข้ามตรงนี้สำเร็จไปได้ดับทุกข์ได้แต่ถ้าลงไปเสวยทุกข์ในนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมันทุกข์อย่างเดียวมันเสวยอย่างเดียวมันไม่มีโอกาสที่จะเป็นอย่างอื่นถ้าเราขึ้นไปทางสวรรค์ล่ะไปพรหมก็ไปเสวยอย่างเดียวสุขอย่างเดียวมันไม่เห็นทุกข์พระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมโปรดพุทธบันดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แสดงอะไรอาภิธรรมเป็นเรื่องของจิตล้วนๆเลยฮะจิตเจตสิกรู้นิพพานเพราะฉะนั้นเทวดามีกายเป็นทิพย์ให้บอกพิจารณากายว่าเป็นปฏิกูลทำไงไม่เป็นได้ไหมไม่มีทางใช่ไหมกายเป็นทิพย์อะไรก็ทิพย์นึกเอาก็อิ่มแล้วเพราะเป็นบุญที่ทำมาแล้วจากโลกมนุษย์นี่เนี่ยไปส่งต่อพอไปถึงพรหมทำอะไรสวยอะไรปิตกวิจารปิติสุขเอกคตาก็สวยปิติสวยสุขสวยเอกคตาผมลูกฝักถ้าเอกคตาเนี่ยผมลูกฝักใช่ไหมปิติมีกี่ขั้นสุขมีกี่ขั้นตามลำดับของพรหมไปพรหมก็มีรูปผม16อารูปผม4ดังนั้นอาหารของผมก็คืออย่างนั้นก็อยู่ตลอดไปเลยสุขก็สุขอยู่งั้นนะแล้วยาวนานก็เลยหลงอยู่ตรงนั้นเหมือนกันถึงได้ว่าไปเป็นพรหมแล้วหลงนะนี่ไงพี่ยมมาฝึกอยู่เนี่ยมันเป็นพรหม อาตมาบอกฝรั่งบอกว่าตอนเนี้ยพอรับศีล8เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมตอนเนี้ยอยู่เป็นก๊อดแล้วเนี่ยเขาตกใจก็อยู่เป็นพระเจ้าแล้วเดี๋ยวนี้พระเจ้าก็แบบนี้แหละเป็นพรหมอยู่ใช่ไหมเออก็นี่อยู่ทำตัวอยู่ให้เป็นพระเจ้าแล้วไม่ต้องไปเชื่อพระเจ้าไหนอะพระเจ้าคือตัวคุณเนี่ยเรียนรู้ให้ชัดเจนในตัวคุณแล้วแล้วคุณจะเป็นตรงนั้นเองมันจะเกิดอัศจรรย์ขึ้นมาเองเขาบอก Amazing เหรอบอกมากกว่าอันนั้น Amazing นี่แปลว่าอัศจรรย์ใช่ไหมแต่ของตรงนี้เขาเรียกว่ามหาอัศจรรย์เป็นมิราเคิลมหาอัศจรรย์คือมหาอัศจรรย์นี่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองนะท่านแต่งเพลงนี้เอาไว้แต่งเพลงฝรั่งคนจบป.6ก็แต่งเพลงฝรั่งแล้วให้ฝรั่งฟังฝรั่งฟังปุ๊บมันนั่งสมาธิสงบเลยมีเพลงเขาเรียกอะไรไอ้เริ่มดูบุตรด้าให้ทำความรักในพระพุทธให้ทำความรักในพระเจ้าใช่ไหมของเขาศาสนาเขาท่านก็เอาเหมือนกันก็แต่มารักบุตรด้ามารักพระเจ้าไอ้เริ่มดูบุตรด้าไอ้เริ่มดูธรรมะไอ้เริ่มดูสังฆะแล้วก็มาอะไรว่าไอ้ meditation เช็ค breathing อะ breathing in breathing outหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็คอนโทรลดมายควบคุมใจ to be happy ฝรั่งฟังแค่นี้เข้าไปทำเขาบอกแฮปปี้เลยโอ้ดีจังเลยง่ายมากแค่นี้เองทำความรู้สึกรักอะไรพระธรรมประสงค์หลวงปู่สอนว่ายังไงปู่ทั้งวันนั่งแล้วก็กำหนดพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจใจมีพระธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งที่ระลึกก็นึกอยู่ตรงนี้แล้วก็ดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันคิดอะไรก็รู้ปล่อยไปควบคุมหายใจเข้าหายใจออกคิดอะไรก็รู้ก็ปล่อยไปก็หายใจเข้าหายใจออกหนักๆเข้าเป็นไงสงบมีความสุขไหมถึงมีแฮปปี้เลยไหมตั้งแต่ง่ายๆนะไม่น่าเชื่อแต่มันเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งพอสมควรแล้วลงมือทำใช้ได้ด้วยเพราะนั้นเพลงแบบนี้ผิดศีลไหมยกว่าผิดไหมมีเขาถามมาทางทีวีเหมือนกันรายการสัมมนาของแกถามสมาว่าแล้วร้องเพลงมันจะไม่ผิดศีลในนี่เหรอผิดศีลในศีล8น่ะศีล8ว่าไงนัจจกีตาวาทิตะใช่มั้ยนัจจกีตาวาทิตะการขับร้องฟ้อนรำทัดทรงประคมดนตรีแล้วก็ประดับตกแต่งทัดทรงร่างกายก็เป็นศีลข้อที่7ถูกมั้ยใช่มั้ยแต่เขาลืมไปนิดนึงจริงๆแล้วในข้อนี้มันมีต่อท้ายห้ามขับร้องฟ้อนรำประคมดนตรีประดับตกแต่งทัดทรงเครื่องหอมที่เป็นค่าศึกแก่การประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยมาต่อท้าย
ไม่รู้เป็นไงพระไม่ค่อยบอกเพียงแต่ห้ามตรงนั้นแต่ไม่ได้บอกตอนท้ายที่เป็นข้าศึกเกิดการประพฤติพรหมจรรย์เพราะนั้นถ้าเรามาฟังเพลงธรรมะชำระอารมณ์จิตใจเพลงมองดูโลกสดใสละได้กิเลสตัณหานี่ขัดไหมเป็นไปเพื่อเป็นตรงนั้นไหมขัดขวางการประพฤติพรหมจรรย์ป่ะก็ฟังแล้วมันสุขใจแล้วก็ละกิเลสตัณหาได้ก็เป็นเพลงที่ละเหมือนกันถูกไหมเพราะนั้นเราต้องใช้ปัญญาข้อสำคัญต้องดูตรงนี้ต้องใช้ปัญญาพระศาสนาพุทธเนี่ยสอนเรื่องปัญญามาเป็นตัวต้นเรามีอยู่แล้วใช่ไหมสุตตามยปัญญาในฝั่งนี้รู้เรื่องใช่ไหมแต่ยังไม่ค่อยเข้าใจก็เอาไปคิดพิจารณาจินตามยปัญญาคิดดูอ๋อท่านว่างี้จริงไหมลองไปพิสูจน์ดูสิพิสูจน์แล้วเป็นผลโอเคค่อยเชื่อเพราะนั้นฟังแล้วอย่าเชื่อนะอาตมาห้ามเชื่อด้วยพุทธเจ้าท่านก็ห้ามเชื่อไว้สิบอย่างไม่ใช่ไม่ให้เชื่อนะแต่ว่าถ้าจะเชื่อเอากาลามสูตรมาเทียบถ้าเชื่อตามนี้ยังเชื่อไม่ได้เพราะฉะนั้นโยมก็ต้องไปพิสูจน์พอพิสูจน์แล้วเป็นไงเห็นผลขึ้นมาอ๋อชักเห็นผลตรงนี้ท่านว่าใช่ใช่โยมก็จะเกิดความเชื่อขึ้นมานี่คือศรัทธาของเราเองนี่คือศรัทธาที่เชื่อมันในตัวเองได้แล้วเราก็ทำต่อไปแล้วก็เกิดศรัทธามันจะเกิดความเชื่อที่มั่นคงกว่ากันมั่นคงกว่าการที่อาตมาจะแสดงแล้วก็มาบอกต้องเชื่อนะใช่ไหมมันไม่เชื่อกันง่ายๆหรอกคนจะมาเชื่อแล้วยังไงก็ได้แต่ใจมันก็ยังสงสัยก็ยังติดใจอยู่งั้นถ้าเชื่อด้วยการพิสูจน์ของเราแล้วเนี่ยเราก็จะมั่นใจเชื่ออย่างนั้นเชื่อหนักๆเข้าพอทำแล้วก็เกิดพัฒนาขึ้นภาวนาพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจนเกิดปัสสาทาขึ้นมาเลื่อมใสกราบตัวเองได้นี่ถือว่าก็ถูกทางแล้วก็ใช่ดังนั้นกลับมาที่สมาธิ ข้อที่สองเดี๋ยวเมื่อมาวัดแล้วก็มาเรียนรู้เรื่องอะไรอาการ32ว่าตัวเรานี้ไม่ใช่เรามันไม่ใช่ตัวตนของเรานะมันประกอบไปด้วยอาการ32มาลงกันเหมือนกับแบบว่าเคยเปรียบเทียบเสมอก็มีคนเปรียบเทียบฟังแล้วใช่ไหมอย่างรถคันหนึ่งเนี้ยถ้าเราถอดกระโปรงมันออกไปถอดประตูออกไปถอดเครื่องออกไปเอาหลังคาออกไปเป็นรถไหมก็ไม่เป็นเนาะถูกไหมเป็นอะไรแต่ถ้าเราประกอบรวมๆๆๆแล้วทั้งคันเราถึงจะเรียกว่าเป็นรถถูกไหมฮะ มนุษย์ก็เหมือนกันก็เพราะ32อย่างมารวมกันเราก็เลยเข้าใจผิดว่าเป็นกูนี่ไงก็เลยรู้มาตั้งแต่เราจำความได้จนปัจจุบันก็เป็นตรงนี้อยู่ถูกไหมถ้าเราผมออกไปล่ะเอาขนออกไปเอาเล็บออกไปเอาฟันออกไปเอาหนังออกไปเป็นอะไรเป็นเราไหมก็เป็นอะไรเหมือนกันนะ ถูกปะนี่เลยดูเราต้องมาเรียนรู้ตัวนี้ว่าจริงๆแล้วอ๋อเรามาประกอบไปด้วย32ข้อมารวมกันฉะนั้นข้อนี้ใช้ปฏิบัติได้ด้วยในข้อกายานุปัสสนาสติปัฏฐานาพิจารณากายทั้งภายในภายนอกพอโยมนั่งก็นั่งนึกไปเลยเนี่ยท่องให้ได้จะดีมากนั่งก็นึกเลยเกศาผมอยู่ที่ไหนก็โลมาขนก็ทั่วกายเลยหน้าขาเล็บก็นึกถึงเล็บไปในมือในเท้าทันตาฟันก็นึกถึงฟันในปากตาโจนหนังก็เห็นหนังห่มร่างกายอยู่มังสังเนื้อก็ลอกหนังไปก็เห็นเนื้อนาหารูเอ็นก็ลอกเนื้อไปก็เห็นเส้นเอ็นพันกระดูกอัติกระดูกก็เห็นโครงร่างโครงกระดูกเนี่ยก็นั่งไล่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆที่เราท่อง32อย่างแล้วพอจบปุ๊บก็วันนี้จบแค่นี้ทำนี้ประจำประจำยมได้ทั้งความสงบแล้วได้บางทีมันเห็นมันจะเห็นอวัยวะต่างๆอย่างน้อยรู้สึกได้แล้วเป็นทั้งสมถะวิปัสสนาในตัวเสร็จในสติปัฏฐานเนี่ยปฏิบัติเนี่ยมันจะเข้าไปครบอยู่ตรงนี้ด้วยกันเลยไม่ต้องไปคิดแยกไม่ต้องไปสงสัยแล้ววิธีทำคือสมถะคือจิตสงบหยุดคิดสมถะก็หยุดคิดหยุดคิดได้นานเท่าไหร่ก็แล้วแต่ชั่วขณะเป็นคณิกะจนกระทั่งหยุดคิดได้นานแล้วออกจากความคิดออกจากความสงบไม่ใช่ออกจากความคิดขออภัยออกจากความสงบมันเริ่มคิดใช่ไหมเราเอามาคิดพิจารณากายเราผมก็เลยผนัง5อย่างนี้เท่านั้นนี่คือวิปัสสนาเมื่อขณะเราคิดเราก็ไม่ได้ทำสงบคิดพิจารณาในเดินปัญญาเมื่อจบแล้วเอาวันนี้จบต่อไปเราก็มาทำสงบใหม่ทำสงบเสร็จเรียบร้อยออกจากสงบก็มาพิจารณามันจะเป็นคนละตอนแล้วใช่ไหมสมถะไปต่อเป็นบาดฐานต่อวิปัสสนาถ้าทำอย่างนี้ประจำเนี่ยโยมจะไม่ยึดจะไม่หลงจะไม่ไปยึดสมาธิจะไม่ไปหลงเรื่องแสงสีที่จะเกิดขึ้นหรือว่านิมิตที่เห็นต่างๆก็จะไม่ไปหลงได้เพราะมีการพิจารณากายอย่างนี้อยู่ตลอดแล้วตัวสำเร็จอยู่ที่นี่แหละ
พิจารณาจนเห็นชัดเจนได้แล้วโยมจะเข้าใจมันจะถอนความยึดมั่นถือมั่นในตัวเราไปเรื่อยๆทิฏฐิมานะก็ลดลงไปได้ถ้าทำมีอยู่เป็นประจำนะเพราะฉะนั้นพอเรามารู้ตรงนี้ปุ๊บ เราก็จะเห็นเลยว่า32อย่างมารวมกันเนี่ยถ้าดูในหนังสือจะเห็นว่า20อย่างแรกเนี่ยเป็นลักษณะของธาตุดินมีความแข็งแกร่งอีก12อย่างหลังนี่เป็นลักษณะของธาตุน้ำมีความลักษณะเป็นเหลวไหลเอิบอาบซึมซาบเป็นลักษณะธาตุน้ำดังนั้นมีดินกับน้ำสองอย่างที่ประกอบเป็นกายเรา32ดินมาจากไหนคุณพ่อให้มา22อาการเป็นธาตุดินไอ้20ขอไปส่วนอีก12อาการนี่เป็นธาตุน้ำนี่คุณแม่ให้มาเพราะนั้นมาจากกับพ่อกับแม่จริงๆนี่คือพระเจ้าตัวจริงนี่เสียงก็ฝรั่งมาอีกแล้วเหมือนกันพระเจ้าสร้างทุกอย่างเลยพระเจ้าสร้างโลกสร้างอะไรได้ทั้งหมดเลยบอกตอนนี้หิวแล้วพระเจ้าเอาข้าวผัดกะเพราอาจารย์ไม่ใช่พระเจ้าต้องไปเนรมิตพระเจ้าจะให้เงินอยู่มาแล้วอยู่ก็เอาเงินไปซื้อมากินบอกไม่ใช่อ่ะไปบ้านก็ไปเที่ยวบ้านเราพอไปถึงแล้วบอกแม่ข้าวผัดกะเพราสองจานเดี๋ยวมาแล้วนี่ไงพระเจ้าใช่ไหมสั่งได้เลยขอพระข้าวผัดกะเพรานี่แถมไข่ดาวมาด้วยนี่พระเจ้าตัวจริงท่านให้มาหมดเลยเนี่ยให้ท่านตัวท่านมาเนี่ยแล้วก็ให้ทุกสิ่งทุกอย่างตลอดมาจนโตว่าป่านนี้เนี่ยพระเจ้าจริงๆเลยขออะไรได้หมดเลยขอได้ตลอดเวลาเลยเขาก็ชักงงๆแล้วกันนะในสุดฝรั่งคนนี้เดี๋ยวนี้มาเป็นพุทธแล้วนะนี่เจอกันตอนสมัยเรียน ก็มันเป็นเหตุปัจจัยเข้ามาในนี้บังเอิญเข้ามามาเจอแล้วก็ชน จริงๆเราก็ไม่อยากจะไปเถียงอะไรตรงนั้นหรอก เป็นความเชื่อของใครของท่านใช่ไหมถ้าเขาสนใจที่จะมาเรียนรู้ก็เราก็ให้เท่านั้นเองเงื่อนต้องจำให้ดีเนี่ยพระเจ้าตัวจริงไม่ต้องไปขอใครเลยนึกถึงก็จะนึกถึงนี่แหละพระเจ้าแล้วพ่อแม่เนี่ยไม่ใช่เป็นแค่พระเจ้าคือพรหมใช่ไหมเป็นพระพรหมของโลกไงพระเจ้าไม่พอเป็นเทวดาด้วยถ้าเกิดมาปุ๊บแล้วปล่อยไว้ตรงนั้นเป็นไรหมดกิน ใช่ไหมโดนหมาฆ่าไปกินแน่นอนถูกปะก็ตายเพราะฉะนั้นก็เป็นเทวดาที่ดูแลปกปักรักษาเลี้ยงดูมาประคบประหงมมันอย่างดีเลยเทวดาด้วยที่สุดแล้วเป็นอะไรเป็นพระหลานของลูกด้วยเลี้ยงดูโดยไม่หวังผลหรอกผลคือลูกโตขึ้นมาแล้วมีการงานดีมีเงินทองมีหลักฐานอยู่เป็นสุขสบายนี่คือความรู้สึกที่ต้องการของพ่อแม่เท่านั้นแล้วก็ที่สุดแล้วคือลูกจะเร็ว3-3ชาติแค่ไหนก็ให้อภัยได้เสมอมีคนแค่ของคนนี้เท่านั้นคนอื่นไม่ต้องไปหารับประกันได้ให้รักให้ตายเอาใช่ไหมจะรักเธอมากยังเลยเอาแบมือมาคนละมือเอาถ่านใส่ดิถ่านร้อนๆเอาไปวางจะหยิบของใครออกก็เอาตัวเองใช่ไหมแต่พ่อแม่นี่จะหยิบตรงนี้ออกก่อนจะช่วยลูกก่อนลองสังเกตใครเป็นพ่อแม่คนก็จะรู้ ถูกไหมฮะเรื่องยิ่งใหญ่นะพ่อแม่พอเรามาเรียนรู้แค่นี้นะแล้วเรารู้อาการ32เสร็จแล้วเราแยกได้ว่านี่ของพ่อของแม่สร้างให้เรามาเนี่ยกตัญญูเกิดไหมต้องเกิดถ้าไม่เกิดถือว่าผิดทางรู้ตรงนี้แล้วยังไม่เกิดนี่ถือว่าใช้ไม่ได้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเมื่อรู้แล้วก็กลายเป็นแบ่งไปแล้ว2ธาตุธาตุดินกับธาตุน้ำโอ้ทำไมพ่อให้มาเยอะ20เนี่ยแม่ให้น้อยจัง12เองใช่ไหมแต่20นี่ก็เรื่องแปลกอยู่ว่าสมมติเราตายหายไปข้างชีวิตยังอยู่ได้ไหมได้ใช่ไหมปอดหายไปข้างอ่ะอยู่ได้ไหมก็ยังอยู่เนาะแต่น้ำเนี่ยขาดไม่ได้เลยธาตุน้ำในเลือดหายไปแล้วเสร็จเลยน้ำในร่างกายทุกชนิดเราลองอดน้ำนะเดี๋ยวนี้โดนข้อหาเลยว่าที่ป่วยดื่มน้ำน้อยใช่ไหมต้องดื่มน้ำให้พอขาดน้ำไม่ได้ขาดน้ำในวันเดียวใส่จะขาดอาหารได้อยู่ได้ถึง30วันได้เพราะฉะนั้นธาตุดินถึงจะขาดไปบ้างก็ยังอยู่ได้แต่ถ้าขาดน้ำนี่ขาดไม่ได้เพราะเราเกิดมาเนี่ยอยู่ในท้องแม่เนี่ยอยู่ในถุงน้ำคร่ำนะใช่ไหมอยู่ในถุงน้ำมนุษย์แบบเหมือนมนุษย์กบเหมือนกบไงเนาะโอเคเกิดครั้งแรกมันอยู่ในน้ำก่อนแล้วถึงจะขึ้นมา แล้วมันอยู่ในถุงนี่มันทำไงโยมกินก็ดูดลกแม่ใช่ไหมก็ดูดน้ำเลือดน้ำเหลืองของแม่นั่นแหละเข้าไ
แล้วมันก็ต้องถ่ายดิเอาเข้าไปแล้วมันก็ฉี่ออกมามันก็ถ่ายออกมามันก็อยู่ในถุงนี่แหละเราก็นอนอยู่ในถุงนี่แหละทุกข์ไหมเนี่ยการเกิดเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นไม่ใช่แฮปปี้เบิร์ธเดย์แน่จริงป่ะมันทุกข์กับเบิร์ธเดย์อย่าไปเชื่อฝรั่งมันแฮปปี้เบิร์ธเดย์เลยทุกข์จะตายไปแม่ก็ทุกข์พ่อทั้งโลกก็ทุกข์ไปอยู่ข้างนั้นก็ขดโอ้โหไม่ทุกข์เหรอนี่คือถ้าสาวให้กลับไปเนี่ยเราจะไประลึกชาติได้จนเข้าท้องแม่ได้อันนั้นน่ะถือว่าเราจะเข้าใจพุทธศาสนาได้ชัดเจนมากตรงนั้นก็เกิดธรรมะเขาเรียกว่าไงเกิดสมาธิเต็มกำลังแล้วเหมือนกันแต่วิปัสสนาก็มีแล้วแต่มันก็จะถอยหลังไปได้ระลึกชาติได้เกิดอะไรต่างๆอันนี้ของแถมอย่างที่บอกแล้วมีของแถมนั้นเส้นทางเราคือเดินตรงไปเพื่อละทุกข์ทั้งหมดแล้วของแถมมันอัศจรรย์มันมีความอัศจรรย์มีความวิเศษเกิดมันทำให้คนเนี่ยเข้าไปหลงตรงนี้ได้ง่ายเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนไม่รู้ไปแล้วเนี่ยพยายามตั้งสายกลางไว้เรื่อยๆเห็นไหมให้เริ่มต้นอาตมาถึงให้กำหนดรู้กายรู้ใจแล้วให้เห็นว่าเมื่อเห็นชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าเมื่อได้ยินชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าเนี่ยท่องไว้ก็ได้แล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเมื่อไหร่ที่โยมนั่งสงบแล้วไปเห็นก็ไม่ว่าเห็นแสงก็ไม่ว่าเห็นผีเห็นเทวดาก็ไม่ว่าก็เฉยโยมจะเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปเห็นธรรมะเกิดมากมายเป็นญาณรู้โน่นรู้นี่พรุ่งนี้จะไปงนงี้พรุ่งนี้จะมีใครมาหาจะเอาอะไรมาให้แล้วก็มาจริงโยมก็จะรู้สึกก็ไม่ว่าจิตจะอยู่เป็นกลางได้ถ้าไม่งั้นมันจะดีใจมันจะปลื้มมันจะดีใจแล้วมันจะยึดเลยตอนเนี้ยตอนนี้หลงเป็นวิปัสสนูญาณเห็นไหมถ้าเห็นนะเป็นนิมิตนิมิตมีทั้งเห็นด้วยตาหลับตาก็เห็นนะโยมเป็นรูปอารมณ์รูปอารมณ์หลับตาก็เห็นเป็นรูปหูได้ยินเสียงก็เห็นเหมือนกันก็เหมือนกับเสียงเทวดามาบอกก็เป็นนิมิตจมูกก็ได้กลิ่นหอมโอ้โหไม่เคยเห็นไม่เคยได้กลิ่นนี้ในโลกมนุษย์หรือบางทีก็กลิ่นเหม็นสาบสางฟุ้งมาเลยทั้งที่ไม่มีอะไรอยู่นี่ก็เป็นนิมิตทางรสก็เหมือนกันก็รสชาติได้รสซาบซ่านแหมมันอิ่มเลยไม่ต้องกินอะไรอยู่ได้หลายวันเลยอิ่มอยู่กันเหมือนกันรสทิพย์สัมผัสก็สัมผัสทิพย์อันนี้ก็เป็นนิมิตทั้งหมดเลย5ทางเกิดตรงนี้ขึ้นก็ให้รู้แล้วก็เฉยไว้แล้วก็ปล่อยไปบางคนก็เกิดบางคนก็ไม่เกิดบางคนก็เกิดหลายอย่างบางคนก็เกิดไม่กี่อย่างก็แล้วแต่เหตุปัจจัยที่เราได้กระทำมาแต่อดีตเหมือนกันนี่เป็นเหตุปัจจัยที่ทำพอนิมิตเกิดเรารู้แล้วไม่ว่ามันฝึกไว้เคยแล้วนี่มันมีเมมโมรีตัวนี้มันบันทึกเอาไว้แล้วสัญญาตัวนี้พอถึงตรงนั้นมันก็รู้แล้วก็ไม่ว่าก็ปล่อยไปเราก็เดินต่อไปก็จะไปเจออีกด่านหนึ่งอันนี้ก็เรียกว่าด่านกลางหยาบเจอมาแล้วใช่ไหมนิมิตต่อไปก็จะเป็นด่านของแสงสว่างบางทีนั่งก็มีแสงระยิบระยับข้างๆตาก็มีเราก็ไม่ว่าบางทีก็มีแสงพุ่งออกจากตัวเราออกไปเลยก็ไม่ว่าบางทีก็มีแสงพุ่งเข้ามาหาก็มีบางทีก็มันก็จ้าเข้ามาสว่างเลยก็มีเราก็เห็นก็ไม่ว่าเราก็เดินต่อไปแต่ถ้าเราว่ายึดชึบเป็นวิปัสสนูปกิเลสเห็นนิมิตเป็นวิปัสสนูปกิเลสขั้นหยาบนะขั้นกลางก็เป็นวิปัสสนูปกิเลสถ้าเราปล่อยอ่ะเป็นวิปัสสนานิละอุปกิเลสได้ต่อไปมันก็จะเกิดเป็นญาณรู้ขึ้นมารู้นู่นรู้นี่รู้อะไรต่ออะไรโอ้โหทะลุปูโป่งมันเลย พระไตรปิฎก 80,000 ทีพันพระธรรมขันธ์เนี่ยเข้ามารู้หมดเลยถามอะไรตอบได้หมดแต่ยึดไว้ว่ากูรู้เห็นไหมกูได้เป็นกูอยู่ตรงนี้เป็นวิปัสสนูญาณเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้กำหนดรู้กายรู้ใจแล้วก็ไม่ว่ารู้ก็ไม่ว่าก็รู้เป็นวิปัสสนาญาณตรงนี้ตัวสำเร็จอยู่ข้างหน้าแล้วเพราะฉะนั้นเส้นทางที่เดินจะเป็นแบบนี้แน่นอนดังนั้นวิธีการที่จะฝึกปฏิบัติก็คือเมื่ออะไรเกิดกับเราไม่ว่าจะเป็นใครจะมาว่าอะไรมาให้ร้ายป้ายสีอะไรก็แล้วแต่หรือว่าโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดกับเราก็แล้วแต่หรือใครจะมาแกล้งมาทำร้ายก็ตามท่านบอกว่าล้วนแต่เป็นกรรมแต่อดีตทั้งหมดเลยให้ทำในใจว่าใช้กรรมเข้าไปขั้นต้นใช้กรรมเข้าไปไม่หมายก็ฝืนใจหน่อยแต่ค่อยๆฝืนไปบ่อยๆก็จะเคยชินนั่นนะเขาก็ใช้ไปเรื่อยๆใช้ไปใช้มาอยู่ๆเกิดเขามายืนด่าอยู่ตรงนี้เกิดโอ้ขอบคุณโอ้ถ้าไม่ได้เขานี่เราจิตไม่เข้มแข็งอย่างนี้เลยจะรู้สึกเข้มแข็งแล้วจิตจะเข้มแข็งขึ้นจะกระทบกระเทือนอะไรจะเฉยๆไม่ค่อยอะไรมาก
นั่นแหละจะได้แล้วนี่จะเป็นขั้นตอนที่สองอันนี้ก็ใช้หนี้ไปขอบคุณไปใช้หนี้ไปขอบคุณไปแล้วก็ก็จะเห็นกรรมทีนี้จะเข้าใจในกรรมชัดขึ้นจะละเอียดแล้วจะรู้เลยว่าเขามายืนด่าเราตรงนี้นี่โอ้มันตกนรกไปแล้วเขาด่านี่เขาร้อนนะร้อนหล่นโกรธก็ว่าเขาโกรธเราถึงมาด่านี่ก็ลงนรกไปแล้วจะรู้ตรงนี้เราเป็นไงสงสารเมตตาจะเกิดเต็มกำลังเพราะฉะนั้นเมตตาเมื่อเกิดแล้วเนี่ยต้องมีอุเบกขาด้วยการที่เรียกว่าชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าสุดท้ายแล้วบุญเป็นตัวที่เป็นภาชนะเป็นพาหนะพาเราข้ามฝั่งไปพอไปถึงฝั่งเสร็จแล้วเลยไงบุญก็ไม่ว่าบาปก็ไม่ว่าใช่ไหมหรือจะแบกบุญไปด้วยแบกเรือไปด้วยไหมไม่แบกแล้วถึงฝั่งแล้วเนี่ยก็ไม่ว่าแต่นี้เราอาจจะเคยฟังคำว่าบาปก็ไม่เอาบุญก็ไม่เอาคำนี้ใช้ไม่ได้นะอย่าไปใช้อย่างนั้นอันตรายเดี๋ยวก็ไม่ต้องทำบุญเนี่ยถูกไหมเออบาปก็ไม่เอาบุญก็ไม่เอาก็ไม่ต้องทำทำใจอย่างเดียวทำไม่ได้หรอก บุญเป็นเครื่องชำระบุญเป็นความสุขสงบเย็นบุญเป็นพาหนะที่จะพาเราไปสมมติเราทำบุญเอาไม่ต้องทำมากอะมีเรือละลำเล็กๆก็ไปได้พอไปเจอคลื่นมหาสมุทรเรียบร้อยไปไม่รอดกันนะเพราะนั้นบุญสร้างลำใหญ่ๆดีจะได้แบ่งปันคนอื่นเข้าไปด้วยก็ได้มันก็เป็นบุญต่อแล้วทำให้เราใช้กำลังน้อยในการไปเหมือนกันปัญญามันจะเกิดได้ขึ้นได้เร็วขึ้นกว่าการบุญตั้งหลายอย่างที่ทำได้ที่กล่าวมาแล้วใช่ไหมบุญทั้ง10อย่างทำอะไรก็น้อมใจเข้ามาตอนนั้นเองพอทำเป็นสิ่งที่ต้องน้อมเข้ามาใส่ตัวเพราะฉะนั้นเราน้อมแบบนี้เราก็เริ่มจะเข้าใจขึ้นงั้นพอมารู้เรื่องของธาตุของอะไรอาการ32เสร็จก็ถัดมาอันนี้หยาบจากรู้กรรมแล้วก็มารู้การ32ถัดมาตัวกลางๆถัดมาก็มารู้เรื่องของธาตุ4เริ่มละเอียดละบอกแล้วเมื่อกี้ว่า20อย่างเป็นธาตุดินใช่ไหมอีก12อย่างอาการนี้เป็นธาตุน้ำส่วนธาตุไฟนี่ได้มาโดยกรรมที่เป็นมนุษย์ได้37องศาเศษให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายส่วนสุดท้ายคือธาตุลม ธาตุลมก็ต้องมาหายใจเองเนาะ ใครขี้เกียจหายใจก็กลับบ้านเก่าสังเกตไหมว่าเด็กที่เกิดใหม่ๆเนี่ยหมอเขาจะต้องทำการที่จะล้วงเอาถังตัวอะไรที่มันขวางทางเดินลมหายใจออกใช่ไหมถ้าเด็กหายใจเข้าไปไม่ได้ไม่ร้องออกมาก็ตายตั้งแต่เกิดเพราะผสมธาตุไม่ครบนั้นธาตุลมนี่เป็นตัวคอนโทรลเลยนะเป็นตัวควบคุมเลยเราต้องเกณฑ์เวลาเราหายใจแรงๆเป็นไงว่ามันโกรธเราต้องการนี้เยอะใจมันเต้นแรงแต่ถ้าเรานั่งสงบอะลมหายใจก็เบาไม่ต้องการหายใจเท่าไหร่เพราะจิตเข้าไปถูกสงบอันนี้เราก็สามารถที่จะมองเห็นได้เข้าใจจิตเราได้เรียนรู้เรื่องจิตเรื่องกายแล้วเพราะนั้นลมนี่เป็นตัวปรับทั้งหมดเลยธาตุดินธาตุน้ำมันก็เกิดอาการที่เรียกว่าอะไรเย็นร้อนอ่อนแข็งใช่ปะเย็นร้อนอ่อนแข็งเย็นก็ลมร้อนก็ไฟอ่อนก็น้ำแข็งก็ดินเย็นร้อนอ่อนแข็งสัมผัสมันก็มาเข้ากับสัมผัสที่เราสัมผัสร่างกายเย็นร้อนอ่อนแข็งเหมือนกันก็ค่อยพิจารณาไปตัวนี้ละเอียดละ พอรู้ถึงธาตุสี่ปุ๊บนี่เริ่มจิตเริ่มละเอียดละถัดมาสุดท้ายก็มารู้เรื่องขันห้าแก้ห่อขันห้าแล้วตัวนี้พอเรารู้ว่าอุปทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์การที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นกูไว้นี่ไงมันก็เลยเป็นตัวทุกข์เพราะฉะนั้นเราก็มาดูที่ว่าการทำงานมันทำยังไงก็แก้มันออกมาขันห้ามีอะไรที่เราเห็นอาการ32อยู่นี่คือรูปขันกองแห่งรูปก็มีทั้ง32ก็อย่างใช่ไหมมันรวมกันเป็น1กองกองแห่งรูปก็มี32อย่างอันที่2ในขันธ์5นี่แบ่งเป็นรูปกับนามนะรูปมี1กองส่วนนามมี4รูปคือธรรมชาติที่ไม่รู้อะไรเป็นธาตุ4เป็นธรรมชาติที่ไม่รู้อะไรเลยเป็นเพียงธาตุ4เท่านั้นเองแต่จิตเป็นธรรมชาติที่รู้รู้เห็นรู้ได้ยินรู้ได้กลิ่นรู้ได้รสรู้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งได้ นี่จิตเป็นผู้รู้เพราะนั้นเห็นไม่ได้แต่รู้ได้แต่กายนี้เห็นได้ก็ไม่ค่อยรู้มันใช่ไหมไม่เคยรู้นะว่ากายเป็นยังไงนั้นเราก็ต้องมารู้ทั้งกายทั้งใจตรงนี้ย้อนเมื่อรู้ตรงนี้ปุ๊บอันที่หนึ่งคือรูปขันธ์กองแห่งรูป32อาการอันที่สอง
พ่องแห่งเวทนาเวทนาคือเสวยความรู้สึกสุขทุกข์เฉยแต่ถ้าแบ่งเป็นพิสดารก็มีเวทนา5เป็นยังไงเวทนา5สุขกายเรียกว่าสุขเวทนาทุกข์กายเรียกว่าทุกขเวทนาถ้าสุขใจอ่ะเป็นโสมนัสเวทนาถ้าทุกข์ใจอ่ะก็เป็นโทมนัสเวทนาถ้าไม่สุขไม่ทุกข์ก็เป็นอุเบกขาเวทนาอันนี้จะเป็นเวทนา5เวทนาทั้งกายทั้งใจก็เสวยความรู้สึกที่กองแห่งเวทนาก็เป็นกองเหมือนกันถัดมาก็เป็นกองแห่งสัญญาความจําได้หมายรู้หรือว่าเมมโมรีที่กล่าวแล้วนั่นแหละใช่ไหมเป็นกองเลยนะมีเยอะมากด้วยมากที่สุดเลยกองเนี้ยแล้วส่วนเนี้ยร้ายแรงที่สุดร้ายแรงที่สุดมีปัญหากับเรามากที่สุดเพราะสัญญาที่จําได้นี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าใครละอดีตได้ถ้าได้ก็อนาคตไม่มีดีไหมคนไม่มีอนาคตโยมว่าดีไหมใหม่ๆจะมาพูดกันนะพระก็ถามเป็นไงเดี๋ยวนี้เป็นไงดีไหมมาอยู่ใหม่ๆสองพรรษาแรกพูดเขาก็ต้องส่งรู้สึกไม่มีอนาคตตอนเนี้ยหาว่ากวนมันพูดจากสภาวะจิตจริงๆอ่ะคือพอมันละอดีตพยายามรู้เลยพ่อสอนแล้วนี่เราก็พยายามรู้ก็ปล่อยรู้ก็ปล่อยเนี่ยมันละจนมันจําไม่ได้ว่าเมื่อวานนี่ทําอะไรมันจะเอาในการตื่นมาทําอะไรมันมามันไปอย่างเดียวมันไปข้างหน้าแล้วมันรู้เนี่ยกลายเป็นว่ามันอนาคตก็ไม่ไปมนุษย์เนี่ยมาเอาอดีตเนี่ยมาคิดแก้ไขอดีตแล้วจะสร้างอนาคตวางแผนแล้วเพราะฉะนั้นจิตเมื่ออยู่กับปัจจุบันขณะด้วยตลอดเวลาได้เรื่อยๆเนี่ยอนาคตไม่มาเลยอดีตก็ไม่มาอนาคตก็ไม่ไปมันจะอยู่แต่ปัจจุบันเพราะเรารู้การเคลื่อนไหวทั้งหมดของกายเนี่ยขยับเคลื่อนจะไปไหนทําอะไรเนี่ยมันอยู่แต่กับกายตลอดสติเมื่อฝึกแล้วมีกําลังเนี่ยมันจะอยู่กับกายได้นี่ก็เรียกว่ากลับบ้านแล้วถ้าเราอยู่ที่เรียกว่าเอาไอ้คนเนี้ยมาอยู่ที่บ้านได้เนี่ยมันก็จะสงบสบายใช่มั้ยแต่นี้ว่ามันชอบออกไปเที่ยวบ้านคนนู้นคนนี้เขาก็ไปหาเรื่องเขาใช่ป่ะจิตเนี่ยออกข้างนอกเป็นสมุทัยไปหาเรื่องหมดเลยตรงอีกตัวกับมงคลสูตรว่าเมื่อจิตออกไปเป็นอะไรเป็นผ่านหาเรื่องหมดเลยดีไม่ดีมันจะต้องหาเรื่องมาใช่ไหมแต่ถ้าจิตอยู่ที่บ้านคือกายนี้เป็นมรรคเป็นบัณฑิตเพราะมรรคเป็นผลให้เกิดความสงบสุขเย็นมีปัญญาเป็นบัณฑิตไหมเออแค่นี้เองหลักปฏิบัติทำไงที่จะให้จิตมาอยู่เป็นบัณฑิตไม่ออกไปข้างนอกไปเป็นผ่านถ้าจิตอยู่อย่างนั้นได้ไม่ออกข้างนอกเลยอยู่กับบ้านตลอดก็นิพพานง่ายไหมแต่นี้ไม่ยากนะ มันไปคิดเยอะมันไปแสวงหาพระนิพพานพระนิพพานจะบอกว่าให้ทำให้แจ้งให้สว่างไม่ได้ให้แสวงหาสักหน่อยทำที่ไหนทำที่กายที่ใจนี่ไงแล้วสว่างยังไงก็แค่ยอมรู้ว่ามันคิดอะไรก็รู้แล้วก็ไม่ว่าคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดอดีตก็รู้ก็ไม่ว่าคิดอนาคตก็รู้ก็ไม่ว่านี่เห็นการเกิดดับของความคิดไหมเกิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ดับไปไม่ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ดับไปจนกระทั่งต่อเนื่องประคองได้ตรงนี้เรื่อยๆไปมันสว่างขึ้นมาเองเป็นความแจ้งเองก็จะเห็นตรงนั้นแหละแล้วมันจะเกิดสภาวะหนึ่งที่ท่านเนี่ยอยากจะอยากพูดแค่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเป็นความคิดก็ตามจะเป็นอะไรก็ตามเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาจบแค่นี้เองแล้วตัวนี้ไปตรงกับหลักของอิทัปปัจจยตาเมื่อสิ่งหนึ่งดับสิ่งหนึ่งจึงดับมันก็ไปดับของอะไรของสมุทัยสมุทัยคือปฏิจจสมุปบาทมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งจึงเกิดขึ้นต่อเนื่องยาวเลยเป็นวงวัฏจักร12ประการเป็นวงรอบเป็นวัฏจักรที่ทำให้มนุษย์มาเกิดมาตายไม่รู้กี่แสนกี่ล้านชาติมาแล้วอยู่ในวงนี้จนเขาตั้งพระเจ้าอุบัติขึ้นมาจึงหมุนวงล้อธรรมจักรธรรมจักรนี่ก็ไปแหวกวัฏจักรจึงเกิดวิวัฏจักรวิวัฏก็คือจบคนโบราณเขาก็บอกมาแล้วเนาะที่นี้สมาก็เคยพูดให้ฟังไม่รู้ใครเคยได้ยินแล้วมั้งโยมเคยได้ยินกันเนี่ยสองคนโบราณเขาร้องเป็นเพลงเลยนะ
เนาะต้องลงรุ่นอาตมาขึ้นไปหรือเปล่าถึงพอจะจับได้ต้อง50ขึ้นน่ะนะถ้า50ขึ้นน่ะจะพอรู้เพลงเนี้ยก็ถามว่าฝนเอ่ยทำไมถึงตกใครเคยได้ยินวะฝนเอ่ยทำไมจึงตกมันจำต้องตกเพราะว่ากบมันร้องใช่ไหมเออกบเอ่ยทำไมถึงร้องอ่ะก็จำต้องร้องเพราะว่าท้องมันปวดท้องทำไมถึงปวดมันจำต้องปวดเพราะว่าข้าวมันดิบแล้วข้าวทำไมถึงดิบมันจำต้องดิบเพราะว่าฟืนมันเปียกแล้วฟืนทำไมถึงเปียกมันจำต้องเปียกเพราะว่าฝนมันตกแล้วฝนทำไมถึงตกมันจำต้องตกเพราะว่ากบมันร้องมันก็วนอยู่อย่างนี้นะโอ้คนโบราณฉลาดมากนี่ธรรมะสุดยอดเลยนะที่พระเจ้าตรัสรู้เนี่ยตรัสรู้เข้ามาตัวนี้นะตัวที่เห็นในวงตรงนี้ไปดูที่ในโบสถ์มีเห็นปะที่รูปเป็นรูปอะไรล่ะยักษ์แล้วก็นุ่งหนังเสืออยู่แล้วตรงหัวยักษ์เนี่ยจะมีพระเจ้ายืนชี้อยู่ในวงที่ยักษ์อยู่ข้างในจะมี3วงเนี่ยวงวัฏจักรเกิดปัญหาต่อเนื่องในวงนี้ทั้งหมดเลยแล้วเราจะออกจากองค์นี้ได้ไงพระเจ้าชี้ทางถูกไหมต้องใช้ธรรมะที่มาชี้ทางด้วยการปฏิบัติทำสติจนเกิดเห็นความต่อเนื่องของตรงนี้ไม่เห็นอะไรเห็นการทำงานของขันธ์ห้านี่ไงตรงนี้คือการทำงานของขันธ์ห้าเลยเพราะฉะนั้นแต่ถ้าในเพลงเนี่ยของโบราณเขาลองไว้เนี่ยเขาแก้ไว้ให้นะแต่มันได้ในวงเล่าโยมไม่ได้ที่วงเล่าขี้เมาว่าไงรู้ป่ะไปตีกบมาแก้มเล่าจริงป่ะโยมว่าจะออกจากวงได้แล้วไงไปตีกบมาแก้มเล่าโยมมีวิธีออกช่องไหนไหมนอกจากไปตีกบมาแก้มเรามีไหมมีช่องออกไหมห้ามฝนไม่ได้เพราะกบมันร้องอะท้องไม่ปวดก็ข้าวมันดิบอะทำไมถึงดิบอะก็ฟืนมันเปียกอะจะทำไงให้ฟืนหรือเปียกหาฟืนใหม่ก็ไม่ได้มันอยู่ในวงของมันอยู่ทำไงดีอะที่ถูกก็ถูกเลยนะแล้วเขาแก้ถูกด้วยไปตีกบมาแก้มเรากบก็คือตัวเราเพราะฉะนั้นตีเราให้แตกเอาไปแก้มเราซะเรามีอะไรขันห้าที่บอกเมื่อกี้นี่ไง1รูปขันกองแห่งรูป2เวทนาขันกองแห่งเวทนา3สัญญาขันกองแห่งสัญญาความจำได้หมายรู้เห็นก็จำได้ยินก็จำได้กินก็จำได้รสก็จำสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็จำคิดก็จำคิดแล้วคิดอีกก็จำแล้วจำอีกอยากจำก็ลืมอยากลืมก็จำ อะไรที่ทุกข์ๆนี่โอ้ไม่อยากจะลืมมันจำจังเลยใช่ไหมไปทำบุญที่ไหนมานี่อยากจะจำมันจำไม่ค่อยได้นึกแล้วนึกอีกใช่ป่ะนี่สัญญามันหลายมากที่สุดกองที่4เป็นกองแห่งสังขารสังขารคือการปรุงแต่งของจิตปรุงอะไรปรุงเป็นบุญปรุงเป็นบาปปุญญาพิสังขารปุญญาพิสังขารก็ปรุงเป็นบาปอันเนจาวิสังขารก็ปรุงแม้กระทั่งอยู่ในฌานปรุงลักษณะของความเป็นฌานพิจารณาแล้วก็ปรุงแต่งใจเป็นนู่นเป็นนี้ก็เกิดฤทธิ์ขึ้นมานี่ไงเพราะฉะนั้นนี่ก็การปรุงแต่งสุดท้ายเขาเรียกว่ากองแห่งวิญญาณวิญญาณขันธ์กองแห่งวิญญาณมนุษย์มีตั้ง6วิญญาณเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวผีหรอกผีมีวิญญาณเดียว เรามีตั้ง6อ่ะสู้ไม่ได้เหรอจริงป่ะที่ตานี่มีจักษุวิญญาณที่หูมีโสตวิญญาณนี่ฟังแล้วเดี๋ยวกลับไปดูตัวเมื่อกี้นะที่จมูกมีคานาวิญญาณวิญญาณที่ตานี่มีหน้าที่เห็นได้ยินไม่ได้เห็นอย่างเดียววิญญาณที่หูมีหน้าที่ได้ยินเห็นไม่ได้วิญญาณที่จมูกมีหน้าที่รับกลิ่นต่างๆมนุษย์นี่ได้มีแยกกลิ่นได้ตั้ง 50,000 ใช่นะแต่ที่ลิ้นก็มีชิวหาวิญญาณชิวหาวิญญาณมีหน้าที่รับรสชาติมี5รสใช่มั้ยอะไรเปรี้ยวหวานเค็มขมกลมกล่อมเปรี้ยวหวานเค็มขมกลมกล่อมเอ้าเผ็ดไม่ใช่รสเหรอเผ็ดก็บอกว่าเป็นการระคายเคืองมันเผ็ดร้อนระคายเคืองขึ้นมาเนื้อรสชาติมีแค่นี้จริง5รสจ
ที่กายก็มีกายวิญญาณมีสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งรู้สึกได้ถ้าไม่มีวิญญาณก็ไม่ได้ที่จิตก็มีจิตตวิญญาณตัวนี้ละตัวนี้ละตัวบิ๊กบอสจิตตวิญญาณนี่ก็มันในที่นึกคิดต่างๆเพราะนั้นการกระทบเข้ามาทุกทางเข้ามาสู่ตัวนี้ทีนี้เรามาดูการทำงานของขันธ์ 5มันทำยังไงตะกี้กล่าวแล้วว่าเพราะมีวิญญาณใช่ไหมเพราะมีวิญญาณจึงทำให้เกิดอะไรนามรูปนี่ไงวิญญาณหาที่เกิดพอไปเกิดตรงไหนก็เป็นรูปนั้นนามนั้น ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เป็นรูปเดรัจฉานไปเกิดเป็นอะไรเพราะวิญญาณนี้ไปกับสัญญาที่ดีและไม่ดีบุญและบาปเห็นไหมถ้าเป็นบุญวิญญาณนี้ก็ไปเกิดในรูปของเทวดาเป็นรูปทิพย์ไปนี่คือเกิดนามรูปขึ้นมาทุกสรรพสัตว์จะเป็นรูปกับนามเท่านั้นรูปคือเห็นได้นามเห็นไม่ได้แต่รู้สึกได้เนื้อวิญญาณทำให้เกิดนามรูปใช่ไหมนามรูปเป็นเหตุให้เกิดอะไรอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายคลองแห่งวิญญาณวิญญาณเป็นสิ่งตามนี้อายตนะเป็นเหตุให้เกิดอะไรผัสสะเมื่ออายตนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายกระทบกับอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมอารมณ์เกิดกระทบกันเพราะมีวิญญาณเราเมื่อกระทบเราจึงเห็นได้ถูกไหมฮะแล้วเมื่อกระทบแล้วเป็นไงวิญญาณเป็นให้เกิดนามรูปนามรูปให้เกิดอายตนะให้เกิดผัสสะผัสสะเกิดการกระทบกันเป็นเหตุให้เกิดเมื่อเห็นแล้วเกิดอะไรชอบกับไม่ชอบใช่ไหมยินดียินร้ายเกิดเวทนาชอบเป็นสุขเวทนาไม่ชอบก็ทุกข์นั่งอยู่ตรงนี้ถ้าชอบมันก็สบายถ้าไม่ชอบมันก็กระตับกระสายทุกข์แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นอายตนะมันเกิดผัสสะผัสสะเป็นเหตุให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นเหตุให้เกิดอะไรเมื่อชอบเป็นเหตุให้เกิดตัณหาอยากแล้วชอบก็อยากถ้าไม่ชอบไม่อยากเห็นไหมตัณหากับวิภวตัณหามันเกิดชอบกับไม่ชอบมันก็เกิดอยากกับไม่อยากเพราะฉะนั้นเวทนาเป็นเหตุให้เกิดตัณหาเห็นเห็นแล้วตัณหาเป็นเหตุให้เกิดอะไรกิเลสว่ามันอยากแต่ในตัวนี้กิเลสเขายกเอาไว้เพราะมันเป็นตัวเดียวกับตัณหาเพราะมันเกิดตัณหาเนี่ยมันเป็นกิเลสแล้วล่ะงั้นตัณหาเป็นเหตุให้เกิดอุปาทานอุปาทานยึดเข้ามาต้องการจะได้อยากได้ก็ยึดไม่อยากได้ก็ยึดว่าไม่อยากจะได้ก็ยึดเอาไว้อุปาทานเป็นเหตุให้เกิดภพขึ้นมาในจิตนี่ไงภพภูมิต่างมันสะสมตั้งแต่ตอนนี้แหละถ้าโกรธมันก็เป็นภพโกรธถ้าโลภก็เป็นภพโลภก็เป็นเปรตถ้าหลงก็เป็นภพหลงก็เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นภูมิถ้ามีศีล5ก็เป็นภพของมนุษย์ก็กลับมาเป็นมนุษย์เป็นภูมิมนุษย์ถ้ามีศีล5มีไม่โกหกตั้งแต่หน้ารับหลังละอายเกรงกลัวต่อบาปก็ไปเป็นภพอยู่ในจิตก็ไปเป็นภูมิเทวดาถ้าตอนนี้ศีล8แล้วใจสงบเป็นสมาธิอ้าวมีภูมิของพรหมอยู่ในนี้แล้วเมื่อตายแล้วก็ไปเป็นภพภพอยู่ในนี้เมื่อตายแล้วก็ไปเป็นภูมิของพรหมอย่างนั้นฉะนั้นภพเป็นเหตุให้เกิดชาติก็ภูมิถูกไหมชาติกับภูมิชาติหรือภูมิอันเดียวกันภพภูมิก็จะใช้คําต่อกันเมื่อเกิดภพอยู่ที่จิตภูมิเป็นที่ที่ไปเกิดถ้าเป็นภพเป็นเหตุให้เกิดชาติเมื่อมีการเกิดมีชาติก็มีอะไรมีชราชาติเป็นเหตุให้เกิดชราชราเป็นเหตุให้เกิดตายมรณะแล้วจบ12อย่างครบแล้วพอเหตุแห่งการเกิดมามีความชรามีความตายจึงเกิดโสกะปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสะความทุกข์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความเข้าแค้นใจความแห้งใจปรารถนาไม่ได้พัดพลากจากของรักของเจริญใจนี่ก็เกิดขึ้นในของพวกนี้ทั้งหมดเลยนี่คือเป็นเหตุทั้งหมดเพราะนั้นในตัวของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยคือสมุทัยเป็นตัวที่ทำให้เหตุให้เกิดทุกข์ทั้งหมดเลยเห็นไหมเพราะมีต่อเนื่องกันแบบนี้ชั่วขณะที่ฟังในยาวนะแต่มันเกิดในชั่วขณะปุ๊บเดียวท่านเลยชั่วขณะจิตไม่ถึงวิด้วยมันเกิดพลึบเป็นแล้วเกิดพลึบเป็นทุกข์แล้ว
เพราะฉะนั้นเรามาเห็นการทำงานดูที่ว่ามันเป็นยังไงจริงๆมันละเอียดกว่านี้นี่จะย่อให้โยมเห็นว่าให้เห็นเบสิกพื้นฐานว่าตัวที่มันเป็นแต่ว่าในสภาวะจิตที่เห็นเนี่ยโยมจะเห็นมันต่อเนื่องได้เลยเมื่อเห็นตัวนี้ได้เนี่ยมันขั้นของละเอียดสมุทัยเนี่ยมันละตรงนี้ได้ยังไงก็อย่างที่บอกแล้วตีกบมาแก้มเหล้าจริงๆนะทำเล่นไปเมื่อตายเห็นรูปเห็นอะไรอะไรทำหน้าที่เมื่อตายเห็นรูปกายกายใช่ไหมรูปขันธ์มีรูปเมื่อรูปไปเห็นอะไรทำงานอะไรทำหน้าที่เห็นวิญญาณตัวสุดท้ายใช่ปะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเขาเรียงไว้อันนี้เป็นระยะแต่การทำหน้าที่มันไม่ได้เรียงอย่างที่เขาว่าเพราะนั้นเมื่อตาไปเห็นรูปปุ๊บวิญญาณทำหน้าที่เห็นเฉยเมื่อเห็นแล้วเป็นไงสัญญาทำหน้าที่เลยจำได้เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่ากล้องถูกไหมนี่สัญญาโผล่มาแล้วกล้องพอสัญญาทำหน้าที่แล้วต่อมาเวทนาก็เกิดพร้อมกันเวทนาก็เกิดชอบหรือไม่ชอบใช่ไหมถ้าชอบเป็นไงเอาไปเลยเร็วเข้าเพราะช่างก็ไม่เห็นใช่ไหมถ้าไม่ชอบอ่ะถีบกระเด็นไปเลยว่าเกะไก่ตัวนี้ได้ใช่ไหมใช่ไหมมันเกิดแล้วตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวเวทนาเกิดชอบก็เป็นสุขไม่ชอบก็ทุกข์เมื่อเวทนาเกิดสังขารประกอบเลยสังขารก็ปรุงเลยชอบแบบไหนชอบปุ๊บเอาไปถ้าไม่ชอบพักออกไปใช่ไหมทำลายไปเลยนี่ก็เกิดเป็นสังขารขึ้นมาแล้วผลที่สุดคืออะไรนะเห็นแล้วยังพอรูปมีรูปมีวิญญาณมันเกิดการกระทบกันเริ่มตรงนี้เพราะฉะนั้นทำหน้าที่ก็คือเมื่อหูได้ยินเสียงนะหูได้ยินเสียงเป็นรูปที่ได้ยินที่หูเป็นวิญญาณทำหน้าที่ได้ยินเสียงวิญญาณทำหน้าที่ได้ยินเสร็จแล้วเสียงอะไรสัญญาจำได้เมื่อสัญญาจำได้แล้วเวทนาเกิดชอบหรือไม่ชอบเมื่อเวทนาเกิดแล้วอะไรปรุงแต่งตัวสุดท้ายนะสังขารตัวสุดท้ายในที่สุดแล้วเวลาชักบังทุกขุนพระท่านว่ายังไงตายแล้วอันนี้จาวตสังขารลาวปาตวยธรรมวิโนอุปาชิตวานิโรจันติเตสังอุปสโมสุโขใช่ไหมสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอการเข้าไประงับซึ่งสังขารแล้วไหนเรานั้นเป็นสุขนี่ไงไปดับสังขารตัวปรุงนี่แหละก็ไม่ต้องกินก็กินจืดๆก็ได้ก็เฉยอ่ะจืดไหมเออชอบก็ไม่เชื่อชอบก็ไม่จืดชอบก็ลดเค็มชอบก็ยิ่งลดเค็มเหมือนกันใช่ไหมแต่เฉยนี่มันจืดนะเพราะฉะนั้นที่สุดแล้วสุขภาพดีต้องกินของที่จืดใช่ป่ะเออลดจัดใช้ไม่ได้แล้วเสร็จแล้วที่มันผสมกันได้ไงผสมกันได้โลกธรรมเนี่ยอยู่ด้วยกันแต่เราไปแยกมันเองเพราะความที่ไม่เข้าใจตรงนี้ไงเนี่ยที่สุดแล้วเราก็จะไปละอวิชชาได้มันจะสาวกลับไปหาต้นที่ว่าเพราะมีอวิชชาจึงทำให้เกิดสังขารปรุงขึ้นมาเมื่อมีสังขารจึงมีวิญญาณเมื่อมีวิญญาณก็ไปแสวงหารูปนามเกิดเมื่อมีรูปนามก็เกิดอะไรเป็นเหตุให้เกิดอายตนะเมื่อมีอายตนะเป็นเหตุให้เกิดผัสสะเมื่อมีผัสสะเป็นผัสสะเป็นเหตุให้เกิดเวทนาพอกระทบแล้วไงชอบไม่ชอบเมื่อเวทนาเกิดเป็นเหตุให้เกิดตัณหาอยากได้เมื่อมีตัณหาเป็นเหตุให้เกิด อุปทานยึดแล้วเมื่ออุปทานมีเป็นเหตุให้เกิดภพขึ้นมาในจิตสะสมเอาไว้สวรรค์ในอกสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจเมื่อภพมีเป็นเหตุให้เกิดอะไรเกิดภูมิก็เกิดชาติเมื่อมีชาติก็เกิดชราเกิดมรณะครบ12อย่างใครนับตาม12ใช่ไหมตายมันตรงมรณะมันจวบประชนตรงมรณะตายแล้วทั้งหมดนี้ในวงนี้ทำให้เหตุให้เกิดอะไรโสกะปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขานี่แหละทุกข์นี่คือเหตุของทุกข์งั้นมาละเหตุของทุกข์ทำไงอย่างที่บอกแล้วจะละเหตุของทุกข์ทำไงไปตีกบมาแกมเหล่าจะต้องใช้เหล่าเยอะเนี่ยใช่ป่ะแล้วกบคือใครคือตัวเราเพราะนั้นแก้ออกขันห้าตีให้แตกแล้วก็ไม่ยากแล้วเข้าใจไหมใคร
ใครสงสัยถึงตรงนี้แล้วใครสงสัยคนไปเข้าคอร์สแล้วยิ้มเหมือนแล้วต้องปิติเลยนะหรือไม่เข้าใจใครไม่เข้าใจไหมเข้าใจหมดเลยเหรอถามจริงฮะเข้าใจหมดจริงเนี่ยเอาสงสัยหน่อยนะสงสัยสักข้อก็ได้มีใครสงสัยไหม ยกมือไม่สงสัยเหรอฮะออกจากความยึดใช่ไหมก็ต้องชอบไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าอยู่ตรงเนี้ยมันกระทบแล้วมันเกิดชอบกับไม่ชอบไงเห็นไหมเพราะนั้นหลักปฏิบัติที่บอกแล้วสั้นๆง่ายๆที่หลวงปู่บอกหัวใจนี้หลวงปู่พูดคำนี้เนี่ยถึงพระนิพพานเลยนะโยมเริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วท่องให้ได้ก็ยิ่งดีท่องไปเลยรับรองอาตมารับประกันด้วยเห็นที่ชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยใช่ไหมแต่มันยังไม่เฉยหรอกไม่ว่าไปก่อนหนักๆเข้าไปหนักๆก็ไม่ว่ามันเฉยไปเองโดยไม่บังคับให้เฉยไม่ว่าเนี่ยมันลอยๆอยู่ได้ยินที่ชอบก็ไม่ว่าที่ไม่ชอบก็ไม่ว่าเห็นไหมได้กินที่ชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าแต่ยังไม่ค่อยทานหรอกแต่โยมฝึกอย่างเงี้ยเป็นการฝึกสติพอได้รสชาติที่ชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยเห็นไหมตอนนี้เย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งก็ไม่ว่าก็ไม่ว่าคิดดีล่ะก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็ไม่ว่าแล้วจะกลับไปยังเนี่ยค่อยๆเดินนะเดี๋ยวให้เขาเอาตรงนู้นมาทำตรงนี้ด้วยดีกว่าที่เขาทำมาตรงนู้นดีที่มันทำแล้วมันฝืดๆอ่ะนี่ตอนแรกบอกเขาให้ทำเป็นขั้นแบบนู้นพอเราเผลอแป๊บเดียวมันทำขัดมันเลยไม่รู้จะทำไงนี่แต่มารวบรวมมาทำอะไรตัวเนี้ยแน่คุยได้เลยให้โยมอนุโมทนาใช่ไหมโหบุญเยอะเนี่ยใครมาแสดงตรงนี้ต้องเยอะแยะแล้วเราก็ได้ดูแลครูบาอาจารย์เยอะมากสายป่าเมื่อก่อนมาตัวเนี้ยเราทำหน้าที่พอดีก็เลยเห็นว่ามันน่าจะทำให้สวยพอดีช่างเขามาเป็นพม่าก็เป็นคนไทยเขาไปทำที่อะไรซับรีเวิร์ดพวกกันก็เลยบอกให้มาทำให้หน่อยที่ตรงเนี้ยเขามาทำให้ทำคิดตังค์หรือเปล่าแต่คิดก็ไม่จ่ายให้โอกาสเขาได้บุญเนี่ยพอดีแต่ซื้อแต่ของให้เขาก็โอเคทำใช้ได้แต่มันก็นานแล้วเนาะแต่ตรงนี้เอาไอ้นี่มาใส่อีกหน่อยจะดีถ้าใส่ถุงเท้ามันจะลื่นถ้าเดินโดนน้ำมันก็ลื่นตรงนี้เพราะมันเป็นขัดมันที่มันเทลงไงเห็นก็ทำให้ตรงทรงไทยใช้ได้ไอ้ฝืดๆแบบนั้นแหละเอาย่างมันก็ไม่อยู่ไอ้แบบนั้นละดีมันตายหมดเลยเนาะตกลงไม่สงสัยแล้วนะก็สำเร็จแล้วสิอนุโมทนาสำเร็จแล้วเหรออุ้ยไหวจังสำเร็จด้วยการฟังใช่ป่ะแสดงว่าบารมีเยอะสมัยนี้ต้องทำสมาธิถึงจะสำเร็จนะใช่ไหมแล้วตอนนี้จะปฏิบัติไกลไหมมีนะไกลเหรออยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจนี่เองจริงๆมันอยู่ที่นี่อะแล้วมรรคอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวเรานี่แหละเดินนะก็เดินมันตัวเราไม่ไปเดินที่คนอื่นเขาอยู่กับใครเขาเดินอยู่นี่แหละแล้วเดี๋ยวใจเนี่ยจะบอกเองว่าอ๋อมันเย็นสนิทเริ่มสมาธิก็เริ่มเย็นแล้วใช่ไหมแต่เย็นจนสนิทเลยไม่ร้อนอีกแล้วก็ปฏิภาณไงเพราะความร้อนเป็นไงเป็นกิเลสโลภเป็นความร้อนใช่ไหมโลภะขิโทสะขิโมหะขิใช่ไหมเป็นไฟพุทธเจ้าตรัสเลยว่าตาเป็นของร้อนเห็นแล้วมันอดชอบก็ไม่ชอบไม่ได้ชอบก็ร้อนไม่ชอบก็ร้อนถูกไหมก็ชอบก็อยากไม่ชอบก็ไม่อยากร้อนไหมเวลารู้สึกอยากร้อนร้อนกระวนกระวายใจไหมหรือเวลาไม่อยากเนี่ยโอ้ไม่ชอบเลยกระวายใจไหมกระวนกระวายเหมือนกันใช่ไหมหูก็เป็นของร้อนเหมือนกันพอได้ยินแล้วมันก็ชอบก็ไม่ชอบอีก
จมูกก็เป็นของร้อนลิ้นก็เป็นของร้อนกายนี้ก็ของร้อนจิตยิ่งร้อนมากทำไงให้เย็นอ่ะก็นี่ไงก็ไม่ว่าบอกแล้วหลวงปู่สุดยอดปราดนะหลวงพ่อท่านบอกเราก็โชคดีแล้วมาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสนองแล้วท่านก็เป็นศิษย์หลวงปู่แล้วก่อนที่นี้ก็คงเคยฟังธรรมท่านมาแล้วเนาะหลวงปู่หลวงพ่อท่านสอนแบบง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องยากเพราะจริงๆเรายากพอคิดมากไปคิดว่าต้องไปเรียนรู้เยอะๆแล้วที่สุดแล้วพอปฏิบัติแล้วก็บอกว่าอยู่ที่เรานะอย่าไปคุยกับใครมันก็อดไม่ได้นะปฏิบัติไปถึงไหนแล้วอ๋อฉันเห็นนรกสวรรค์แล้วกูมาอีกแล้วใช่ไหมระวังตัวนี้ให้ได้ได้อะไรเมื่อไหร่กูได้เมื่อนั้นเราทำเพื่อละออกนะความอุ่นหิดรุนงานลำคาญใจมันจะออกไปหายไปความโลภมันแค่ออกไปความโกรธก็ออกไปความหลงก็ออกไปที่สุดอวิชชาคือความไม่รู้ก็หายไปอวิชชาคือไม่รู้อะไรรู้ไหมอวิชชาคือไม่รู้อะไรรู้ไม่จริงรู้ไม่ชัดรู้ไม่แจ้งไม่รู้อะไรจะรู้ป่ะอวิชชามี8อย่างไม่รู้8ชนิดด้วยกันอันที่1ไม่รู้ว่าอดีตชาติเราเป็นใครใครรู้บ้างแต่ปฏิบัติแล้วระลึกชาติได้ละอวิชชาอันที่2ไม่รู้ว่าระหว่างอดีตชาติกับปัจจุบันชาติมันต่อเชื่อมกันยังไงที่เราเชื่อมต่อกันมาหากันเนี่ยที่เราว่าตายปุ๊บแล้วมันไปเกิดปั๊บมันเกิดเป็นยังไงแล้วมันเกิดกันยังไงอันนี้เราไม่รู้นะแต่ถ้าสมาธิได้ระลึกชาติก็รู้เข้าไปถึงท้องแม่ได้นะระลึกชาติก็ค่อยถอยหลังฝึกก็ได้นะก็อย่าลองฝึกดูก็เอานะวันนี้นึกปุ๊บนะแล้วก็นึกก็นั่งสงบก็นึกย้อนกลับไปเนี่ยตั้งแต่วันนี้คืนนี้ใช่ไหมย้อนกลับตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วก็ไปถึงเมื่อเช้าเอาพอวันนี้แล้วก็นึกแบบนี้ย้อนไปวันหนึ่งถอยหลังไปอนุโลมปฏิโลมนะนึกย้อนไปเอาวันถัดมาก็นึกย้อนไปจำได้ไหมได้เอาไปอีก2วันก็นึกย้อนไปอีก2วัน3วันเพิ่มไปเรื่อยๆจนเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีทีนี้ปึ๊บเข้าไปถึงเข้าท้องแม่ได้ต้องลองเอาอันนี้แล้วแต่นิสัยใครไปลองทำดูก็ได้แต่ถ้าปฏิบัติแล้วเนี่ย สมาธิมันถึงขั้นระดับหนึ่งเรียกว่าถ้าอุปจารสมาธิเนี่ยก็สามารถระลึกได้เหมือนกันบางคนมีนิสัยมาก็ระลึกได้เลยบางทีนั่งก็มีเกิดแต่ว่าอย่าไปจับมันเป็นนิมิตก็ให้มันผ่านไปปล่อยมันไปก่อนอะไรเกิดตอนนี้อย่าไปพึ่งไปสงสัยเพ่งเล็งให้มันได้ให้มันชัดปล่อยมันไปมันจะเกิดแป๊บ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 มาตอนนั้นแหละปล่อยมันไปพอเรากำลังเรามากขึ้นเนี่ยพอเราขึ้นระดับวิปัสสนาแล้วเนี่ยมันจะรีวิวมาใหม่มันจะทำให้เราเห็นที่เคยเห็นมาทั้งหมดเนี่ยมันจะค่อยๆเข้ามาแต่ถ้าเราอยากจะเห็นจะไม่ได้ที่อยากจะไม่ได้ที่ได้ไม่ต้องอยากที่คิดไม่ใช่ที่ใช่ไม่ต้องคิดเพราะมันคิดตามไหนคิดตามที่ชอบก็ไม่ชอบเห็นชอบไม่ชอบปรุงแต่งเป็นสังขารที่ใช่ไม่ต้องคิดทำไงก็จิตสงบบอกเมื่อกี้นี่ไงแล้วมันก็เกิดขึ้นมาคิดขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้คิดใช่ไหมเนี่ยธรรมะเกิดอันนี้จะใช่อัตโนมัติโอ้มาเยอะเลยนี่จะจัดไงหมดล่ะแก้วออกคืนเนี่ยโหแล้วจะหิวไปไงอ่ะมองแต่หนาไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ตรงนี้ก็ได้เราโยนเนี่ยต่อเลยใช่ไหมวิชาที่หนึ่งไม่รู้อดีตชาติวิชาที่สองไม่รู้อดีตกับปัจจุบันต่อเชื่อมกันยังไงวิชาที่สามคือไม่รู้อนาคตจะไปไหนรู้ยังใครรู้มั้งถ้ารู้ก็ละวิชาได้อันแล้วว่า
ตายแล้วจะไปเกิดเป็นอะไร3แล้วใช่ไหมอันที่4ไม่รู้ทุกข์กายทุกข์ใจอันที่5ไม่รู้เหตุของทุกข์คือสมุทัยนะรู้ความทยานอยากของใจได้มันมีหยาบกลางละเอียดอีกเหมือนกันสมุทัยก็เหมือนกันปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นตัวละเอียด ก็ค่อยพิจารณาไปแล้วกัน5แล้วใช่ไหมไม่รู้สมุทัย6ไม่รู้นิโรธการดับของทุกข์7ไม่รู้มรรคมีองค์8ข้อปฏิบัติที่ถึงที่สุดของการดับทุกข์9เฮ้ย8แล้วไม่ใช่เหรอ1ไม่รู้อดีตชาติ2ไม่รู้การเชื่อมต่อระหว่างปัจจุบันกับอดีต3ไม่รู้อนาคตชาติ4ไม่รู้ทุกข์ใช่ไหม5ไม่รู้เหตุของทุกข์สมุทัย6ไม่รู้การดับของทุกข์7ไม่รู้มรรคมีองค์8ข้อปฏิบัติที่ถึงสูงการดับทุกข์8ตัวสุดท้ายไม่รู้กฎของธรรมชาติที่เรียกว่าอิทัปปัจจยตามีสิ่งหนึ่งเกิดสิ่งหนึ่งจึงเกิดมีสิ่งหนึ่งดับสิ่งหนึ่งจึงดับนี่แหละสิ่งใดสิ่งหนึ่งนี่ไงที่ท่านอัญญาโกณฑัญญะอุทานเพราะไปถึงสภาวะจิตนี้ได้จะเข้าโสดาบันต้องไปถึงตรงนี้นะทีนี้เข้าใจไหมแต่นิยมมีวิชาอะไรเกิดมาบ้างทุกกำหนดรู้ด้วยปัญญาแล้วนะใช่ไหมไม่ใช่ไปหนีทุกไม่ใช่ไปแก้ทุกนะท่านเลยกำหนดรู้ด้วยปัญญาเฉยๆก็รู้ทุกกายทุกใจสมุทัยล่ะเหตุของทุกท่านบอกว่าไงให้ละข้อนี้เสียไม่ใช่ไปส่งเสริมนะรักก็รักแต่หัวปักหัวปั๊มเลยเกลียดก็เกลียดแต่หัวฟัดหัวเหวี่ยงเลยใช่ไหมอ้าวสมุทัยมาจากอะไรตัณหาชอบกับไม่ชอบอยากกับไม่อยากใช่ไหมมันมีตัวสองตัวนี้แหละท่านให้ละตัวนี้เสียแล้วก็นิโรธล่ะท่านบอกให้ทำให้แจ้งให้สว่างใช่ไหมไม่ต้องแสวงหานะเพราะเป็นวันที่ผ่านนิโรธคือการดับของทุกข์เมื่อดับหมดแล้วมันก็สว่างขึ้นมาเองแล้วแจ้งที่ใจนี้ไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนหรอกต้องวิ่งตามพระอรหันต์ที่ไหนมีพระอรหันต์ไปหาเลยหรือเปล่าแสวงหาพระนิพพานก็ผิดทางนะที่สุดแล้วมรรคมีองค์แปดล่ะท่านบอกว่าควรให้เจริญขึ้นไม่ใช่ขี้เกียจใช่ป่ะก็มีคนขยันเยอะนี่หลายคนก็อยู่ในตัทธิกนี่ไงเพราะฉะนั้นมักให้เจริญขึ้นไม่ใช่ขี้เกียจใช่ไหมเพราะฉะนั้นทำอะไรเจริญอะไรเจริญสติให้เราขยันเพราะความสำเร็จอยู่ที่ผู้ขยันเท่านั้นอาชีพบุคคลไม่มีกับคนขี้เกียจจึงกล่าวว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะลงทุกข์ได้เพราะความขยันหมั่นเพียรกระทำเท่านั้นเองไม่ได้มากมายแต่ทำประจำให้สม่ำเสมอเท่านั้นเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นรู้แล้วใช่ไหมสี่แล้วรู้อะไรกฎของธรรมชาติสี่สิ่งหนึ่งเกิดสิ่งหนึ่งจึงดับนี่ก็จะค่อยๆรู้ต่อไปรู้ไปห้าแล้วใช่ไหมโอ้ยชาดับไปถึงห้าแล้วแต่นี่เริ่มต้นดับยังไม่ดับหมดทีเดียวค่อยๆดับไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะดับสนิทเองแล้วที่สุดแล้วที่สุดแล้วมันก็จะเข้าไปรู้ว่าก่อนจะมาที่นี่เนี่ยเข้าท้องแม่มายังไงนี่ชื่อรู้การเชื่อมต่อระหว่างชาติที่แล้วกับชาตินี้แล้วก็ถอยหลังต่อไปว่าชาติที่แล้วเราเป็นอะไรถึงมาเป็นตรงนี้นะดับไปอีกแล้วใช่ไหมแล้วก็จะรู้เลยว่าตายแล้วเราจะไปไหนอีทีนี้กลัวตายไหมนี่ทำที่ไม่ตายที่ตายแล้วดับอวิชชาทั้งหมด8อย่างก็ถือว่าจบไม่ยากเนาะอย่าไปคิดมากแล้วกันมันจะยากตรงนั้นโอเคฉันก็สำเร็จแล้วก็อนุโมทนาเก็บความสำเร็จนั้นไว้นะแล้วไปทำให้ได้ไงก็ชาตินี้แหละต้องให้ได้นะไม่ต้องไปรอชาติไหนๆหรอกไม่ต้องไปอธิษฐานว่าเอาละชาตินี้ขอไปชาติก่อนเดี๋ยวอธิษฐานไปเจอพระศรีอริยเมตไตรแล้วกันค่อยไปสำเร็จใช่ไหมอย่าหวังเลย จริงๆชาตินี้ยังขี้เกียจแล้วอย่าหวังเลย ถ้าขยันทำถ้าทำถ้ามันไม่อ่ะชาติหน้าก็เบาแรงนะใช่ไหมไม่ต้องออกแรงมากเท่าไหร่แล้วโอกาสไปเจอพระศรีอริยเมตไตรก็มีมากเพราะใครจะไปยุคของพระองค์นั้นจะต้องมีศีลเท่านั้นดังนั้นถ้ารู้งี้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตต้องมีศีล5เป็นอย่างต่ำแล้วก็มีศีลอุโบสถในวันพระ
สำรองไว้บ้างก็มีโอกาสเท่านั้นเองนะภาวนานี้ก็ต้องทำสติเท่านั้นเองสติก็ไม่ได้ทำยากนะใช่ป่ะก็ทำงานอะไรก็ทำไปแต่ว่าให้รู้ตัวเรามากขึ้นเท่านั้นเองมารู้เนื้อรู้ตัวเราบ่อยเข้ามันก็จะเป็นประโยชน์นั่นก็โอเคมาแล้วให้ได้ประโยชน์สูงสุดก็จะมาไปทำเนี่ยขอให้ทุกคน อันสุดท้ายก็เอวังก็ขอให้ทุกคนทุกท่านที่ตั้งใจมาแล้วดีแล้วก็ขอให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจปรารถนาปรารถนา ความสุขขอให้ได้ความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ขอให้ได้ความพ้นทุกข์ขอให้ทุกคนมีเป็นผู้มีสติตั้งมั่นมีปัญญาก็มีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ขอให้มีดวงตาเห็นธรรมถึงมรรคสี่ผลสี่ในนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิดขอเจริญพร